Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already นะครับพอดแคสต์รายการใหม่จาก Mission to the Moon ครับพบกับผมทัศภาค เลิศเสวตพงศ์ผมนวิทย์ หาญอุตสาหะครับผมนพดล รบโพครับสวัสดีจันนพดลสวัสดีพี่ปิ๊กนะครับสวัสดีครับวันนี้มันแน่นอนแค่เริ่มต้นรายการรู้สึกว่าจะต้องมันนะฮะแค่ต้องบอกว่าผู้ดำเนินรายการ3คนก็ต้องเราก็ต้องมีเซอร์ไพรส์นะคนที่3อาจารย์นพดล รบโพครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับยินดีครับขอบคุณอาจารย์มากเลยให้อาจารย์แนะนำตัวสั้นๆนิดหนึ่งแล้วกันก็ผมนพดล รบโพนะครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ในบทบาทนี้ก็คงเป็นบทบาทของนักอ่านคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือคงเป็นแนวเดียวกับคุณปิ๊กกับคุณแท็บนะครับที่เราก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันนะก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับในพอดแคสต์อันนี้ครับคือต้องบอกพูดถึงเรื่องการอ่านเนี่ยอาจารย์นี่ที่1แล้วเราต้องหาอาจารย์คนแรกเลยนะถูกต้องวันที่บอกว่าจะทำรายการเกี่ยวกับหนังสือเพราะว่าผมอ่านไม่ทันคุณแน่นอนผมก็ต้องหาซูเปอร์รีดเดอร์คนหนึ่งมาช่วยวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งตอนนี้ต้องเรียกว่าหลายคนเนี่ยทั้งป้ายยาคนอื่นและโดนป้ายยากันทั่วหน้ากันนะครับเป็นเรื่องของการบริหารองค์กรขององค์กรที่เรียกว่าทุกคนรู้จักดีก็คือ Netflix นะครับ Netflix เนี่ยถ้าเล่าประวัติสั้นๆ Netflix ฟังก่อนเล่านิดเดียวก่อนจะเล่าประวัติสั้นๆเนี่ยจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ตอนนี้หาซื้อไม่ได้นะครับจริงที่กรุงเทพนะฮะหมดเรียบเลยนะฮะหมดทุกที่เลยจริงๆนะครับผมก็เดินหาได้รับความนิยมสูงจริงๆต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่มาเขย่าวงการmanagement organizational design เยอะมากๆเลยนะครับNetflix นี่เริ่มต้นจากเป็นบริษัทต้องบอกว่าส่ง DVD เนาะทางไปรษณีย์คือจริงเริ่มต้นก็คือว่าคุณรีเทสติ้งเนี่ยเขาโมโหมากตอนโดนค่าปรับธุรกิจที่เริ่มจากความแค้นเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากความแค้นซึ่งค่าปรับบล็อกบัสเตอร์มันแพงจริงนะครับคือมันแพงถึงขนาดที่ว่าเป็นรายได้หลักอันหนึ่งเลยนะของบริษัทนะคือค่าปรับสมมุติว่าคุณเลทไปเดือนหนึ่งเนี่ยคุณมีโดนค่าปรับ50-60เหรียญนะใช่เพราะแบบอย่างนั้นเลยนะฮะคือแบบโหดมากเพราะฉะนั้นคุณรีเทสติ้งก็แค้นจัดนะแกก็เลยลองโมเดลใหม่ก็คือคุณเอาไปกี่คือสมมติว่าคุณโควต้า5อันก็เอาไป5 DVD คุณอยู่อยากจะอยู่เก็บไว้3เดือนแล้วแต่ว่าจนกว่าคุณจะคืนคุณถึงมีสิทธิ์เช่าอันใหม่นะฮะก็ประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งแล้วกันต้องใช้คำนี้นะครับประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งแล้วก็จริงๆจะเคยไปเสนอตัวจะขายพาร์ทนี้เข้าไปเป็นออนไลน์บล็อกบัสเตอร์ด้วยนะฮะไม่เอาไอ้คำปฏิเสธนั้นน่าจะเป็นความแค้นรอบ 2แล้วรอบ 2แค้นหนักกว่าเดิมนะฮะแล้วก็เลยเป็นที่มาของ Netflix นี่แหละนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องสื่อกันหนังสือเล่มที่ขนาดก็เรียกว่ากำลังดีนะประมาณ400กว่าหน้านะครับเล่มปกแดงชัดเจนเนี่ยหนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการ300หน้าเล่าเรื่องการจัดการองค์กรของ Netflix ว่าทำไมถึงแบบว่าโอ้โหมาได้ไกลขนาดนี้อาจารย์มองหนังสือเล่มนี้ไงครับผมมองแบบนี้ผมว่าต้องอันแรกก่อนปรากฏการณ์เนี้ยเป็นปรากฏการณ์จริงผมพยายามไปซื้อหนังสือจริงๆนะครับเพราะว่าจะมาอัดเนี้ยผมก็บอกว่าตอนนั้นยังไม่ได้อ่านเลยก็ไปเดินหาไม่มีครับผมไม่อ่านจากอีบุ๊กนะต้องไปกดอีบุ๊กเอาอ่านนะครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนอ่านอย่างนี้ก่อนถ้าเจ้าของกิจการหัวหน้าจะรู้สึกว่ามันเจ๋งแต่ว่าถ้าเป็นลูกน้องเนี่ยไม่แน่นะคือความโหดของมันที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณแบบเป็นคน average คุณธรรมดาเนี่ยคุณออกไปเหอะคุณยังไม่ได้เป็นคนดีที่สุดเนี่ยสำหรับคนอ่านที่เป็นลูกน้องจะหนาวว่าแบบเฮ้ยเราจะอยู่ได้ไหมว่าถ้าเกิดหัวหน้าเราเกิดเอาไอ้ Netflix มาใช้กับองค์กรเราแต่ต้องบอกว่ามันเปิดความคิดหลายอย่างนะผมว่ามันเป็นหนังสือที่ดีมากในการเอามาถกกันอะว่าเฮ้ยจริงๆมันดีจริงว่าหรือว่ามันเอาไปใช้ได้กับองค์กรแบบไหนบ้างแบบไทยองค์กรใหญ่ใช้ได้ไหมองค์กรเล็กใช้ได้ไหมองค์กรที่แบบอยู่มานานแบบครอบครัวใช้ได้ไหมผมว่าเป็นประเด็นที่วันนี้เราน่าจะได้คุยกันในเรื่องนี้พอสมควรนะครับแต่ถามว่าชอบไหมผมชอบอ่านแบบรวดเดียวเลยอ่านแล้วสนุกอ่านรู้สึกแบบโหขนาดนี้เลยเหรอจริงแล้วผมมีความรู้สึกนิดนึงด้วยนะว่ามันจริงป่ะวะคือเราก็ไม่ได้เป็นพนักงาน Netflix นะคือคนเขียนมันก็เป็น CEO อ่ะคือมันอาจจะไบแอสว่ามันเขียนขึ้นมาหรูเลยจริงๆแล้วคนข้างในมันมีโอกาสพอถึงแม้จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็เขาก็สนิทกันอยู่ดีอ่ะใช่เขาก็เอาบทสัมภาษณ์มาเนาะแต่เขาก็อาจจะเลือกสัมภาษณ์ก็ได้นะว่าไอ้ที่แบบเกลียดมากเขามีแต่ไม่ลงในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นไปได้น่าสนใจคือจริงๆคอนเซปต์ของรายการนี้ครับเราอยากได้หนังสือที่อาจารย์บอกก็คือมีเรื่องให้ถกกันถ้าเกิดมาถึงแล้วแบบเป็นหนังสือแบบสนุกๆดีอย่างเงี้ยไม่เอานะเล่มนี้มีมุมให้ถกเยอะมากใช่มีมุมให้ถกเยอะมากจริงๆขอถกประเด็นที่หนึ่งก่อนเลยแล้วกันซึ่งน่าจะเป็นหัวใจหลักของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่ามันจะสร้าง องค์กรที่สร้างด้วยคนเก่งเก่งนะไม่ใช่ average นะเก่งหมดเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะผมประเทศไทยแล้วกันผมว่าเป็นไปได้ถ้าต้องมีคำว่าถ้าคุณเป็นองค์กรที่เริ่มใหม่แล้วคุณมีเงินพอสมควรทีเดียวคือถ้าเกิดคุณเริ่มมาแบบว่าเป็นแบบคุณอยู่มาตั้งนานแล้วคุณมี SME อยู่มา 20-30 ปีแล้วเงินคุณก็ไม่ได้มีอะไรบ้างแล้ววันนึงคุณบอกคุณ Netflix ใคร average ออกหมดเมื่อกี้คุยกับคุณปิ๊กบอกออกหมดก็ไปหมดก็คือไปหมดจริงถามว่าได้ไหมผมว่าได้นะถ้าเกิดสมมติว่าเราเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็ต้องมีเงินนะเพราะว่า Netflix มันใช้เงินจริงๆนะคือแล้วอีเวนต์ต้องมีเงินเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ง่ายนะคุณไปเอาแบบผมขออนุญาตยกตัวอย่างคุณเอาพี่โจมาอย่างเงี้ยพี่โจธนาบอกจะจ่ายเงินพี่โจเท่าไหร่ก็ไม่แน่นะพี่โจจะมาองค์กรอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยคือมีเงินให้พี่โจแบบแพงที่สุดในประเทศไทยเขาก็อาจจะไม่มาก็ได้ผมว่ามีข้อจำกัดพอสมควรครับมันมีสิ่งที่ผมสงสัยหนึ่งข้อเนี้ยว่าเป็นไม่นับเรื่องเงินคนไทยเนี่ยสังเกตไหมต้องมีคำพูดที่ว่าคนไทยเก่งนะแต่อยู่รวมกันไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นองค์กรที่เอาคนเก่งๆมาอยู่รวมกันเนี่ยจะอยู่ได้ไหมอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะชวนคุยประเด็นนี้ผมขยับมาอีกนิดนึงถ้าไม่ใช่บริษัทเปิดใหม่แต่เป็นบริษัทที่ต้องใช้คำว่ามีคนรู้จักพอสมควรละแล้วก็น่าจะมีกำลังเงินหรือว่าถ้าไม่มีก็หาเงินมาได้เนี่ยมาทำแบบนี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นแล้วกันนะผมไม่ได้เป็นอะไรนะเอาเดี๋ยวคุณยอดถามไปเลยสมมติว่าวงในอะไลน์แมนวงในเนี่ยบอกว่าคุณยอดสมมติอ่านเสร็จแล้วแบบอินสปายมากเลยเนี่ยทำได้ไหมคุณอาจารย์นพดลว่าส่วนตัวผมว่าถ้าเป็นผมแล้วกันผมไม่รู้คุณยอดทำไงถ้าสมมติเป็นผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมจะทำเล็กๆคือผมจะทำเหมือนกับเป็นหน่วยงานหนึ่งเลยทีมใหม่คือทีม Netflix อ่ะพูดง่ายๆทีมเนี้ยคือทีม Operation ทีมอะไรเราก็อยากให้มี culture แบบนี้นะถ้าเราชอบคอนเซปต์เนี้ยก็คุณก็ทำไปก่อนผมยังไม่อยากไป disrupt ทั้งหมดแล้วมันเละแต่ผมอยากจะคัดเลือกคนเข้ามาแบบสำหรับ product ตัวนี้สำหรับทีมนี้แล้วผมตั้งทีมขึ้นมาเป็น super ไซย่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยขึ้นมาปุ๊บแล้วก็บอกเราจะใช้ culture Netflix ลุยเลยรับคนใหม่เข้ามาลุยกันตรงเนี้ยผมว่าอย่างเงี้ยน่าจะเริ่มได้แล้วถ้าอย่างนี้เริ่มไปเสร็จแล้วมันเวิร์กผมว่าเดี๋ยวมันกระจายได้ง่ายคืออย่างนี้มันทำได้นะแต่ถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยมันจะลิมิตความเสียหายแค่นั้นมันอยู่แค่นั้นนะทีมนั้นก็พังไปอย่าง SCB 10X ก็น่าจะเริ่มคอนเซ็ปต์คล้ายๆประมาณนี้เหมือนกันก็คือจ้างแต่เด็กหัวกะทิอยู่ระดับท็อปมาหมดเลยเนี่ยแล้วก็ลักษณะคล้ายกับสิ่งที่ Netflix ทำเหมือนกันเท่าที่ฟังมานะฮะเอาทีนี้มันมีอีกทางนึงที่ผมว่าทำได้นะก็คืออย่างแรกคือนายจ้างบอกคือทำเป็นเล็กๆใช่ไหมซึ่งมันแบ่งเป็น2อย่างอย่างแรกคือออกไปตั้งบริษัทใหม่เลยแล้วบริษัทใหม่เนี่ยก็คุณจะจ้างระดับซูเปอร์ไซย่ามากี่คนก็แล้วแต่เขาจะมาแบบอีกเรื่องนึงนะต้องใช้ชื่อเสียงของบริษัทเก่าใช่แล้วถ้าจะใช้รีซอสของบริษัทเก่าคุณต้องทรีตบริษัทเก่าแอสหนึ่งซัพพลายเออร์เป็นตัวเลือกหนึ่งเช่นจะสั่งการผลิตจะใช้ R&D แล้วก็แล้วแต่ถ้าไม่ดีก็สั่งคนอื่นถ้าไม่ดีก็สั่งคนอื่นกับ2คือถ้าแผนกเดิมมันใหญ่อยู่แล้วไม่อยากจะแบบไปตั้งแผนกใหม่เนี่ยทำทีละฟังก์ชันยุบไปเลยทีละฟังก์ชันสมมติว่าวันนี้เล่นหลังบ้านก่อนเล่นระบบโลจิสติกทั้งหมดก่อนสายงานเดี๋ยวจะมีทั้ง60 100คนแล้วแต่รวมถึงไว้ครับทุกอย่างทั้งซัพพลายเชนเนี่ยยุบไปเหลือแค่2คนเอาแบบสุดๆเลยมาแล้วเปลี่ยนระบบแล้ว2คนเลยสมมุติว่าก็สุดๆแค่2คนเลยก็เป็นคนต่อ50 150ไงโอเคแล้วก็เอาซอสพอเห็นปุ๊บ performance มันมาที่เหลือมันจะรู้แล้วมันจะมีคนสองประเภทไงคนที่รู้ตัวเอง average หรือไม่เก่งเขาจะต้องมีเวลาเตรียมตัวในการที่จะหาที่อยู่ใหม่ละแล้วก็สองคือเขาจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เขาเป็นคนที่เหนือ average มองจากมุมของพนักงานบ้างคำว่าซึ่งอันนี้ผมอยากจะชวนถกนิดนึงคำว่าเก่งเนี่ยแปลว่าอะไรคือเอาจริงๆมันวัดด้วยอะไรเพื่อวัดด้วยperformance อย่างเดียวแล้วสมมติว่าเราไม่เก่งเนี่ยเราจะเก่งขึ้นได้จริงไหมถามถูกเรื่องเลยเจ้าแห่ง performance ไม่เด่นไม่จริงผมว่ามันก็แล้วแต่ผมว่าสุดท้ายอ่ะ CEO หรือคนที่เป็นเบอร์หนึ่งอ่ะต้องบอกให้ชัดว่าเก่งคืออะไรอย่าง lead testing เนี่ยเขาก็พูดออกมาชัดๆว่าผมต้องการคนแบบเนี้ยผมต้องการให้คุณ deliver อันเนี้ยเขาถึงพูดว่ามันต้องมีฟีดแบ็กกันตลอดเวลาไงว่าทำแบบนี้เพราะมันไม่มีใครรู้ตั้งแต่แรกว่าเก่งไม่เก่งเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นคุณก็ต้องฟีดแบ็กกันเดะถ้าทำสมมติผมคิดว่าอันเนี้ยคือความเก่งของผมอะแต่คุณท้าบอกเฮ้ยไม่ใช่เก่งแบบนี้ไม่ใช่ที่นี่เขาต้องการเก่งอีกแบบนึงผมว่าอันเนี้ยคงมีหลาย definition คงมี definition เดียวไม่ได้แต่สุดท้ายอะความชัดเจนอาจจะเป็นตัวคีย์เลยล่ะครับที่จะทำให้ มันสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะต่างคนต่างเก่งเนี่ยเละแน่นอนเละแน่นอนเพราะว่านิยามของคำว่าเก่งเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเนาะต้องเก่งและไปในทางเดียวกันด้วยใช่ใช่คือเหมือนฟุตบอลอ่ะเนาะศูนย์หน้าเก่งแบ็คเก่งโกเก่งมันต้องบอลโกอ่ะใช่ถ้าต่างคนอยากจะเอาบอลด้วยกับตัวอันนี้ก็เละเหมือนกันใช่ใช่ไหมแล้วต้องโค้ชเก่งด้วยใช่ไหมคือโค้ชไม่เก่งเนี่ยนักบอลเก่งเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะคือนักบอลก็ไม่เชื่อโค้ชโค้ชก็เล่นไล่โค้ชเลยคล้ายๆซีโออะไรโค้ชคืออะไรก็ไม่รู้ว่าผมว่าบางทีทีมที่มันได้แชมป์เนี่ยไม่ได้เก่งอย่างเดียวนะคือมันมีความเป็นทีมด้วยใช่อยากจะพูดประเด็นนี้ต่อเลยเพราะอาจารย์นพดลเป็นแฟนฟุตบอลใช่ไหมฮะในนี้เขาเขียนนะบอกว่า we are not a family we are sports team นะผมว่า analogy ของทีมฟุตบอลเนี่ยดีมากเลยเพราะว่ามันเห็นชัดเจนมันเปรียบเทียบยังไงครับกับองค์กรอาจารย์ว่าผมว่าเคยมีคนเขียนก่อนนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้ว่าใครเขียนเขาบอกว่าทีมการจัดการองค์กรที่ดีที่สุดคือการจัดการแบบทีมฟุตบอลนี่แหละเราสังเกตทีมฟุตบอลไหมเรามีหน้าที่ชัดเจนแต่เราไม่เคยมี boundary ชัดเจนแปลว่ากองหน้าคุณมีหน้าที่ยิงประตูนะแต่ไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดบอลมันจะเข้าประตูแล้วบอกเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่เราเว้ยคือเราอยู่ตรงนั้นแต่เฮ้ยฉันกองหน้ากองหลังมาเตะดิไม่มีเราก็ต้องเคลียร์บางคนก็ลงมาช่วยเคลียร์ชอบกองหลังเหมือนกันแต่ไม่มีบอลด้วยกองหลังบอกว่าคุณต้องป้องกันประตูใช่ไหมแต่ว่าเราเตะมุมเรามีโอกาสขึ้นไปมงก็ช่วยไงคือแบ็กซ้ายมามันล้มไปเราบอกเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเราเซนเตอร์ฮาล์ฟมันไม่ได้ไงผมว่า Netflix พยายามจะทำแบบนั้นคือคุณต้องทำเพื่อทีมทำไงก็ได้ทีมชนะเพียงแต่คุณต้องรู้หน้าที่ไม่ใช่ว่าคุณเป็นแบ็คแต่คุณขึ้นตลอดแล้วคุณไปยืนรอทำประตูอย่างเงี้ยคุณเป็นแบ็คที่ไม่ดีแต่ไม่ใช่แปลว่าคุณจะช่วยเพื่อนไม่ได้ถ้าอะไรหลุดเข้ามาผมว่าน่าจะเป็นหนังสือที่โค้ชของอาร์เตต้า ฟอลคอนเขียนแต่ผมจำชื่อไม่ได้อันนี้แหละนักสปอร์ตทีมนั่นแหละมีหน้าที่ชัดเจนแต่ไม่มีบาวน์ดรี่ผมชอบมากเลยผมดีมากเพราะว่าการทำงานในองค์กรเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมีหน้าที่ชัดเจนแล้วมีบาวน์ดรี่ด้วยดูดนี้ไม่เอาไม่ใช่จะไม่ทำไม่ใช่งานชั้นทำเสร็จอันนี้เป็นคีย์เลยอันนี้เป็นคีย์ผมว่านี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะมีหน้าที่ชัดเจนแต่ว่าบาวน์ดรี่จะไม่ชัดต้องทำงานให้สำเร็จช่วยกันคนที่เก่งที่คุณแทบถามเมื่อกี้ผมว่ามันก็คือคนที่เข้าใจโลจิกแบบเนี้ยคือผมเป็นกองกลางที่ดีที่สุดแต่ผมจะทำเพื่อทีมด้วยนะคือไม่ใช่ว่าบางทีแบบยิงไม่ได้จะฝืนยิงจะเอาแบบกอรี่ส่วนตัวไงก็จะเอาประตูอย่างเดียวไงเอ้ยอย่างนี้คุณต้องจ่ายเพื่อนอารมณ์เนี้ยเพื่อนต้องได้เครดิตเลยแหละเพราะว่าเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเราอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะแปลว่าเก่งของ Netflix ของเขาว่าคุณต้องเป็นทีมเพลเยอร์ด้วยมันจะมีบางคนที่พอได้บอลปุ๊บพอลากเดียวไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ตรงโพสิชันที่เหมาะสมไหมทั้งที่จริงเพื่อนในโล่งๆเลยจ่ายไปนี่ยิงได้เลยแล้วก็เห็นบ่อยเนาะanalogy ฟุตบอลผมว่าดีมากมันเห็นชัดเจนแล้วหน้าที่ของโค้ชครับทีมลีดอาจารย์นะสำหรับโค้ชใช่ไหมไงต้องทำอะไรโค้ชก็คือทำให้คนเก่งพวกเนี้ยมันไม่ทะเลาะกันมันอยู่ในทีมด้วยกันได้เล่นด้วยกันได้ดีแล้วโค้ชมันบอกแผนการเล่นไงคือคนเก่งมาจะเจอคู่ต่อสู้นี้คุณต้องโยนเนาะคู่ต่อสู้นี้คุณต้องเล่นเลียดคู่ต่อสู้นี้คุณแบบคุณอย่าไปบุกมากปล่อยให้มันบุกมาแล้วเดี๋ยวโต้กลับผมว่าโค้ชเนี่ยคือวาง strategy พวกเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราเล่นแบบเดิมกับทีมใหม่เราอาจจะแพ้ก็ได้ถึงแม้คนเก่งจะช่วยกันยังไงก็ตามก็แพ้เขาเพราะว่าโค้ชเขาเก่งกว่าเพราะเขารู้จุดอ่อนเราหรืออะไรเงี้ยผมว่าโค้ชในฐานะของซีอีโอก็คงต้องชี้นำแบบนี้ไม่ได้เป็นคนไปเล่นเองก็เหมือนรีเทสติ้งอ่ะเขาไม่ได้ make decision เองนะก็เหมือนนักฟุตบอลแหละคือโค้ชไม่ได้ไปบอกว่าเท้าขวาสิเท้าซ้ายสิมันแบบเฮ้ยจะไปยิงได้ไงวะโค้ชมันแค่ยืนสอนบอกว่าประมาณนี้แต่คุณต้องตัดสินใจเองว่าจังหวะนั้นนะคุณจะมงหรือคุณจะยิงหรือคุณจะอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนักเตะเองก็แปลว่า authority ต้องอยู่กับตัว player ใช่ถูกไหมก็คือให้อิสระภาพในการเล่นเต็มที่อาจารย์พูดถูกเอ้ยยิงเข้าขวาแล้วขวายิงได้งั้นเป็นนักเตะนะนักเตะมันก็ไปอยู่ที่อื่นเด้อมาเล่นเองไหมอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนี้คือซึ่งอันนี้ก็คือการ micromanage นั่นเองเนาะโอเคเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นที่มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินค่าจ้างค่าตอบแทนpolicy ของสิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะจ่ายสุดให้สุดตลอดในตลาดจุดแพงสุดแพงสุดในตลาดถ้าคุณคิดว่ามีตำแหน่งเดียวกันที่คุณทำอยู่แล้วมีแพงกว่านี้ให้ไปหาหลักฐานมาอะไรอย่างเงี้ยมันสุดโต่งไหมองค์กรมันรับไหวไหมคือผมว่าในสุดโต่งเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะเอาจริงๆนะครับเราก็ไม่รู้นะว่าตัวเราอ่ะควรจะได้เงินผมไม่รู้คนอื่นมีวิธีหาไงแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าเรามีรู้ไหมว่าเราต้องควรได้เงินเท่าไหร่หรือว่าจริงๆมันก็เป็นมาแบบนี้เราก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เอาไปที่อื่นเราก็ขอขึ้นเงินเดือนอย่างนี้เท่านี้หรือเปล่าจริงๆเรารู้ไหมว่า ไอ้ค่าจริงๆมันคือเท่าไหร่เนี่ยมันวัดยากกันนะเขาถึงบอกให้ไปสมัครงานคู่แข่งไงใช่ก็คือ Headhunter แต่ก่อนเนี่ยเราต้องเงียบๆนะคู่แข่งมาติดต่อเราต้องแบบเฮ้ยกลัวเจ้านายเดิมรู้ไว้เดี๋ยวไปแอบไปสัมภาษณ์นี่บอกว่าไปเลยไปเลยจะได้รู้ค่าตัวเองแล้วจะได้มาบอกว่าเฮ้ยเขาให้เดือนเท่านี้นะอยู่จะให้เท่าไหร่แต่ผมว่าอันนี้มันวัฒนธรรมของอเมริกันมากกว่าของคนไทยอ่ะยากนิดนึงสำหรับไทยอ่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะผมว่าก็คงพอสืบกันได้แหละว่าเงินเท่าไหร่แต่ประเด็นคืออย่างที่คุณปิ๊กถามเมื่อกี้ว่ามีจ่ายไหมนะอีกเรื่องหนึ่ง คือมันก็จะมีคนว่าบ้าที่อยากจะจ้างคนแบบนี้เข้ามาด้วยเงินเดือนเท่านี้แต่ผมว่ามันต้องมีรายละเอียดของการที่ว่าเขาได้รับออฟเฟอร์จริงเป็นออฟฟิเชียลแล้วไงเช่นแล้วก็เป็นคอนแทครอเราเซ็นกลับไปอย่างเงี้ยคุณถือนี่กลับมาไม่ใช่แค่บอกว่าvia phone call หรืออีเมลที่อันนั้นมันไม่ได้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแต่วันก่อนเนี่ยนะครับผมมีบุ๊กคลับอันนี้เลยนะที่บริษัทเลยนะผมแจกหนังสือเล่มนี้ให้กับทีมเฮดไปแล้วก็กลับมานั่งคุยกันคุณแม็กซ์ CTO ผมอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยแต่ปัญหาเนี้ยมันจะไปถ้าทำแบบนี้กันหมดนะถ้าสมมติหนังสือเล่มนี้ผู้บริหารไปอ่านแล้วโอ้โหชอบมากนะเราเริ่มทำหมดเนี่ยนะมันจะเกิดเรื่องหนึ่งขึ้นคือเงินเดือนมันจะเฟ้อโดยธรรมชาติเลยแล้วมันจะเฟ้อไปอยู่ในจุดที่แบบบ้าๆบอๆมากๆเหมือนหุ้นเดลต้าเมื่อวานก่อนละเนี่ยแบบนั้นนะมีความเป็นไปได้ไหมอาจารย์ผมว่าเป็นไปได้มันเกิดขึ้นกับฟุตบอลเนี่ยครับเห็นชัดเจนว่าตอนนี้ค่าตัวเนย์มาร์บ้าบอคอแตกที่แบบว่าก็มีคนซื้อคือแต่ผมว่าจุดหนึ่งอ่ะมันก็จะอยู่ไม่ได้คือมันเฟ้อได้จุดหนึ่งอ่ะมันก็จะสุดท้ายก็แบบไม่เอาละคือเท่านี้ไปเอาไปเลยคือเรารับไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดฟองสบู่ขึ้นเนี่ยมันก็จะไปทำลายโครงสร้างซึ่งองค์กรที่พูดถึงเกินความจำเป็นที่ต้องจ่ายใช่พาร์ทต่อมาในนี้ซึ่งเขาก็พูดเยอะมากก็คือเรื่องของคำว่า candor นะ feedback คือปกติเนี่ยอันนี้ก็โหดคือบริษัทปกติเนี่ย feedback การเดือนละครั้งวันใช่ไหมแล้วก็ในห้องปิดแต่นี่เขาบอกว่าไม่เต็มที่เลยพี่อยาก feedback เมื่อไหร่ถ้า with good intention ยกมือเลยเพื่อนมีเซนต์ถูกยกมือเลยอาจารย์ว่าผมว่าอย่างนี้คือหนังสือเล่มนี้คนเขียนฉลาดสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าคนเขียนเนี่ยมันปกป้องด้วยการขึ้นมาคำว่า talent density ก่อนแล้วมันให้นิยามว่า talent density ไม่ใช่เก่งอย่างเดียวมันต้องดีด้วยเพราะนั้นคุณทำแบบนี้ทำอะไรก็ได้แล้วไงคือจริงป่ะที่เหลือมันไม่มีอะไรทำไม่ได้แล้วเพราะคุณเก่งแล้วดีไงพอคุณเก่งแล้วดีคุณจะฟีดแบ็กกันคุณก็จะไม่โกรธกันเพราะนั้นมันมีคอนดิชันแรกที่ยังไงก็ไม่ผิดเพราะว่าเก่งแล้วดีเพราะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราผ่าน assumption ข้อเก่งแล้วดีได้ฟีดแบ็กทำไงก็ได้ผมก็จะไม่โกรธเพราะถ้าเกิดผมโกรธผมไม่ดีไงผมมันเฟลเซฟอ่ะมันเขียนแล้วเฟลเซฟอ่ะแต่ในความเป็นจริงอ่ะผมว่ามันไม่ง่ายต้องบอกไม่ง่ายเอาจริงๆอ่ะแม้กระทั่งรีเทสติ้งจริงอ่ะถ้าเกิดมีคนคอมเมนต์แบบแรงๆอ่ะผมว่าก็มีโกรธแหละคือมันมนุษย์ไงมนุษย์เนี่ยจริงๆถามว่ามีไหมที่แบบว่าโหรับได้ทุกเรื่องทุกอย่างผมว่าคงน้อยมันก็ต้องมีอารมณ์มีความรู้สึกแล้วคราวนี้มันจะแยกลำบากละว่าไอ้คนคอมเมนต์เนี่ยมัน good intention หรือมันเป็นเจิร์กที่ในหนังสือมันเขียนคือมันขึ้นอยู่กับคนฟังด้วยนะคนฟังอาจจะรู้สึกว่าอันนี้ good intention ถ้าเรารู้สึกอารมณ์ดีเราถึงแม้ว่าคอมเมนต์เราเหมือนกันเนี่ยเรารู้สึกอารมณ์ดีเราบอกว่าไอ้นี่ good intention ถ้าเกิดเราอารมณ์ไม่ดีเราอาจจะบอกเป็นเจิร์กแล้วเราอาจจะเอาคนนี้ออกไปเลยก็ได้ว่าคุณน่ะเป็นแบบเฮ้ยมันคอมเมนต์ห่วยแตกไม่ได้มี good intention ผมว่าวัดกันลำบากแต่สิ่งที่เรื่องนี้จะทำได้ดีก็คือมันต้องคอมเมนต์กันระหว่างที่เราเจอกันอยู่ในห้องประชุมอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำเสียงท่าทางเรีแอคชั่นในการแสดงออกมันบอกได้ว่าสิ่งที่คอมเมนต์นั้นเป็นยังไงใช่แล้วก็เราจะคอมเมนต์อย่างระมัดระวังและเป็นสาระเท่านั้นถ้าเราอยู่กับต่อหน้าคนฟังเหมือนที่เขาพูดไงว่าคุณจะพูดอะไรของคนนั้นอ่ะให้พูดเฉพาะสิ่งที่คุณอยากจะพูดต่อหน้าแต่สำหรับผมอันนี้เนี่ยผมขอกลับไปแบบเดิมก่อนแล้วกันคือวันแบบเดิมแบบอย่างนั้นก่อนแล้วก็อันนั้นทำอันนั้นให้แข็งแรงเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้เนี่ยกลัวจะเละคือถ้าเกิดมาตุ้มเลยปุ๊บผมว่ากลัวจะบางคนจะใช้เป็นอาวุธซึ่งอันนี้อันตรายนะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกครับเรายังไม่ได้เป็นองค์กรที่เก่งหมดแล้วก็ดีด้วยเนี่ยซึ่งผมว่ามันหายากมากเลยนะจริงๆแล้วคือเก่งและดีแบบที่เขาพูดอ่ะคุณทำอะไรก็ได้ไงคุณไม่มีคอนโทรลก็ได้เดี๋ยวเราจะพูดกันในเรื่องคอนโทรลด้วยมั้งใช่คุณทำอะไรก็ได้เพราะคุณเก่งและดีไงเพราะฉะนั้นระบบอะไรมันก็ไม่ต้องมีมันก็ถูกอย่างที่เขาเขียนแหละแต่มันมีคอนดิชันแรกที่เสียบมาไว้แล้วไงว่าคุณโอเคคุณมีคนแบบนี้คุณทำได้หมดอ่ะก็จริงผมอ่านข้อมูลหนึ่งมาชวนอาจารย์คุยต่อเลยกับพี่คุยต่อในเรื่องคอนโทรลอ่านข้อมูลมาชุดหนึ่งบอกว่าบริษัทปัจจุบันนะครับองค์กรจริงๆไม่ใช่ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนปัจจุบันเนี่ยหมดเวลาไปกับงานที่เป็นเขาใช้คำว่า work about work ก็คืองาน ถ้าเป็นภาษาแล้วคืองานเอกสารถึงแม้ว่าตอนนี้จะกลายเป็น e-paper แล้วก็ยังคงเป็นงานเอกสารอยู่ดีนะประมาณ 30% ถ้าเยอะๆหน่อยบริษัทที่แบบโครงสร้างซับซ้อนหน่อยมี 40% อันเนี้ยเยอะมากเลยนะของเวลาทำงานเนี่ยนะครับ Netflix ก็บอกว่าพยายามเอาเรื่องนี้ออกอาจารย์ว่าไงฮะคิดว่ามันควรทำไหมหรือว่าทำได้ไหมก็กลับมาอันเดิมเก่งและดีนะคือเก่งและดีทำได้จริงๆคนเก่งไม่อยากให้ใครคอนโทรลอยู่แล้วโดยธรรมชาติเขาอยากได้ข้อแนะนำจริงแต่ว่าเขาไม่อยากให้ใครคอนโทรลเขาอยากจะทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันเวิร์กแล้วหัวหน้าก็ไม่ต้องกลัวเพราะเขาเก่งไงเขาดีด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนรีเทสติ้งไม่ได้มีคนเดียวแต่ว่ามีก๊อปปี้ของรีเทสติ้งทั้งหมดเลยใน Netflix เพราะนั้นเนี่ยทุกคนตัดสินใจได้เหมือนผมตัดสินใจแหละถึงแม้คุณตัดสินใจผิดก็ไม่เป็นไรผมก็ผิดเหมือนกันแต่ผมเชื่อคุณเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีคนระดับนั้นมันอาจจะต้องมีบางเรื่องบ้างถ้าสำหรับผมนะผมว่ามันเป็นสเปกตรัมอะเราอาจจะสุดโต่งไปขนาดที่บอกว่าโอ้โหไม่ใช่แค่เวเคชั่นนะเวเคชั่นอาจจะง่ายๆแต่ว่าไอ้ที่แบบว่าอนุมัติ10 ล้านอนุมัติไปเลยเงี้ยเอาเลยคือคุณแน่ใจเหรอคือคุณทำแบบนั้นได้คุณต้องคนแบบระดับแบบสุดๆสุดนะคือคุณกล้าเหรอคือถ้าเกิดคุณแต่ว่าเกิดไอ้นี่คนเดียวมาอนุมัติแล้วมันบริษัทมันเจ๊งทำไงอ่ะใช่สมมติว่ามีคอนแทคมา100 ล้านนี่เซ็นแก๊กไปเลยเงี้ยอ้าวแล้วพังเงี้ยแต่ผมว่าซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเดียวที่ผมไม่เชื่อในหนังสือไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเรื่องนี้ผมไม่ค่อยเชื่อเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นinternal auditor อ่ะผมจะไปตอบคณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์ไงวะเอ้ยไม่รู้ก็คนมีสิทธิ์ในการแบบว่าการเอนเตอร์เทนลูกค้าพาลูกค้าไปกินข้าวไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าแบบถึงอันนี้มันเป็นนี่มันคอนแทคคอนแทคเนี่ยผมก็ถึงยิ่งบริษัทในตลาดนะผมว่ายากด้วยเพราะว่าอย่างเงี้ยคือความเสี่ยงมหาศาลเลยนะพวกแก๊กเดียวเนี่ยบริษัทล้มได้เลยนะล้มได้เลยนะถ้าเกิดคุณบอกไม่มีลิมิตไม่มี any limit ผมว่าคงมีระดับหนึ่งอ่ะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาจะเอาเป็นว่า general แค่ว่าซื้อปากกาซื้ออะไรเงี้ยคุณไปซื้อเหอะสถานที่จัดงานแล้วพวกนี้ทำได้หรือขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยอาจจะพอได้ไงเพราะว่ามันคุณจะไปซื้อสักกี่บาทอีกอันนึงที่ผมคิดว่าเขาปล่อยได้เพราะว่าผมเดานะนี่ผมเดาว่าคุณจ่ายก่อนเนี่ยคุณมั่นใจไหมล่ะเพราะคุณจ่ายก่อนเนี่ยคุณอยากนั่งเฟิร์สคลาสจ่ายดิแต่ถ้าจ่ายแล้วคุณ justify ไม่ได้นะก็จ่ายเองไงเฟิร์สคลาสอย่างเงี้ยผมก็เสียวนะมันก็เป็นการให้สิทธิ์แต่มีลิมิตอยู่ในตัวเองก็เงินคุณเนี่ยถ้าเกิดแต่คุณต้องมา justify ผมถ้าผมบอกเฮ้ยอย่างคุณจะไปนั่งทำไมเฟิร์สคลาสเรามี economy ตั้งสบายงั้นผมจ่ายคืนคุณ economy คุณก็จ่ายเพิ่มเองไงมันก็ไม่มีคอนโทรลเกินไม่มีคอนโทรลแต่ก็คอนโทรลด้วยเงินตัวเองไงถ้าอยากเสี่ยงก็เอาจริงๆอาจารย์พูดในมุมนี้น่าสนใจใช่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้มันก็เป็นกึ่งเป็นคอนโทรลอยู่แล้วเพราะเราต้องคิดเราเรื่องนี้อยู่ในหัวตลอดเวลาชักไม่แน่ใจเว้ยโยนพาร์ทคอนโทรลมาให้เราคอนโทรลตัวเองไงทั้งเงินคุณเนี่ยแต่คุณมารีมเบิร์สทีหลังคุณเบสได้ว่าคุณจะได้คืนคุณซื้อไปดิแต่คือจริงๆเนี่ยในการทำงานในองค์กรจริงๆเนี่ยครับผมก็คิดว่าพวกเนี้ยถ้าพอลดได้ลดก็ดีเพราะมันเพนฟู่มากเลยนะจริงมันเจ็บมันเป็นการถูกผ่านสายตาคน2 หรือ 3 คนด้วยงานเดียวที่จะทำใช่แล้วก็แบบมันมีอะไรที่แบบผมเชื่อว่าทุกคนเคยเจอแล้วก็รู้สึกว่ามันดูดพลังงานจริงๆอย่างที่คุณแทบเคยพูดหรือคุณปิ๊กเคยพูดอะผมฟังพอดแคสต์ตลอดอะคือบางทีมันเกิดจากเคสเดียวไงใช่แต่เคสเนี้ยมันเอาไปคุมกับอีก 99% ทั้งหมดใช่คนที่เขาไม่เคยทำผิดเลยไม่เคยทำผิดเลยแต่ Netflix ก็บอกว่าออกไปเลยไงคือมึงอย่าโกงใช่แล้วโกงใจเลยนะคำนั้นกล้าไปละก็เอาเดะก็อยากจะได้นั่งเฟิร์สคลาสก็ได้เดะก็เอาเดะหรืออยากจะซื้อของเป็นของส่วนตัวก็เอาเดะถ้าเจอเมื่อไหร่ก็ไปอ่ะน่าสนใจคือแทนที่จะมีกฎมาควบคุมคน1 คนที่ทำแย่เอาออกไปเลยจะง่ายกว่านะใช่ในกรณีอันนี้ที่เหลือจะไม่ทำแล้วเพราะว่าอันนี้น่าทำเพราะว่าถ้าทำผิดจริงๆวิธีนี้เซฟกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาลำบากมนุษย์ที่เรื่องมนุษย์อีก 99% ด้วยผมชวนคุยฟลิปไซด์นิดนึงได้ไหมเพื่อเป็นการเบรกอารมณ์ก่อนจะมาหาคุยเรื่องนี้ต่อวันนั้นนะครับที่เราไปคุยกันเรื่องนี้เนาะก็มีคนถามซึ่งผมคิดคำถามนี้อยู่เหมือนกันเลยคือว่าแล้วอีกหน่อยรวมกับเรื่องออโตเมชันด้วยนะคนไม่เก่งเนี่ยจะไปอยู่ไหนอะเอาลึกๆนะสำหรับผมนะถ้า AI มาเนี่ยนะมันจะมีคนไม่เก่งคือเก่งสู้พวกเนี้ยอีกเยอะเลยอ่ะต้องออกไปเลยอ่ะแปลว่าหน้าที่ของคนที่ดูแลภาพรวมอ่ะภาครัฐอะไรเงี้ยเขาต้องทำไอ้พวก income distribution ให้ดีเลยแหละเพราะมันจะมีคนที่แบบว่าสู้สิ่งพวกนี้ไม่ได้มีโอกาสอย่างยิ่งแต่เขาต้องอยู่รอดพูดง่ายๆเขาต้องอยู่รอดพูดง่ายๆเอาแบบลึกๆก็คือมันจะต้องมีการ distribute เงิน ผมไม่รู้ด้วยวิธีไหนอะแท็กหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้คนมันอยู่ได้โดยที่อาจจะทำงานสัปดาห์ละ2 วันอะไรเงี้ยเก็บภาษีพวกนี้เยอะขึ้นอะไรพวกที่อยู่บนเก็บภาษีเยอะขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีงานบางอย่างที่ผมยังเชื่อว่าคนทั่วไปทำได้ดีกว่า AI หุ่นยนต์โรบอทอะไรต่างๆเช่นงานดูแลคนด้วยกันเองคืออย่างที่ว่ามันยังมีโอกาสอีกมากเลยนะที่เราสามารถจะชิปตัวเราเองอะเขาว่าเราคือคนแรงงานทั่วไปไปทำงานตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้ทักษะในเรื่องของความเก่งแบบเก่งในเชิงการทำงานนะแต่เป็นทักษะทางด้านการเข้าใจมนุษย์ดูแลมนุษย์เช่นการเป็นพี่เลี้ยงเด็กรู้อย่างง่ายพี่เลี้ยงเด็กผู้ดูแลผู้สูงอายุ2อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ปัจจุบันต้องบอกว่ารายได้สูงมากรู้ไหมว่าผมเชื่อว่าถ้าเราเอาครอบครัวที่มีเด็กที่มีพี่เลี้ยงเด็กสัก100 บ้านเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นพม่าประมาณ40ตอนเนี้ยทำไมต้องให้ 40% นี้เป็นพม่าทำทำไมคนไทยถึงไม่ยอมไปทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กทำไมคนไทยไม่ยอมไปทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งผมคุยกับพี่ที่เป็นผู้อำนวยการเกี่ยวกับกรมหนึ่งในกรมธุรกิจการค้าเขาดูแลเรื่องของตัวเขาเรียกว่าแคทเกอร์ขาดมากใช่ไม่มีคนทั้งนั้นแล้วกลับมาที่เราเรื่องที่เราคุยกันว่าอาชีพแบบนี้ทำไมถึงไม่ได้รับการส่งเสริมในเรื่องของรายได้ให้ดีขึ้นไปจ่ายเขาแบบในเรทที่แบบว่าโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่อันนี้เป็นทางออกทางหนึ่งนะที่คิดออกผมชวนคุยต่อนิดนึงผมว่าอย่างที่อาจารย์พูดนะครับในอนาคตเนี่ยรัฐเนี่ยจะมีบทบาทสูงขึ้นกว่าปัจจุบันนี้เยอะเพราะว่ามันไม่สมัยก่อนเนี่ยรัฐก็ดูแลประเทศไปเอกชนก็ทำบริษัทกำไรไปทั่วใช่ไหมพวกนี้ใช่ไหมแต่อีกหน่อยมันจะไม่ใช่ละกำไรมันจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอย่างเดียวคือมันจะต้องยั่งยืนก็คือคนอื่นต้องอยู่ได้เราต้องอยู่ได้สังคมโดยรวมต้องอยู่ได้ไม่ว่าจะมี disruption หรืออะไรเข้ามาหุ่นยนต์เข้ามาเนี่ยคนที่เป็นภาครัฐเนี่ยต้องทำงานกว้างขึ้นเราต้องเก่งขึ้นอีกเยอะนี่พูดจริงนะคือต้องทำงานเก่งมากเพราะว่าถ้าทำผิดนโยบายปุ๊บเนี่ยเละแน่นอนแล้วมันจะเละหนักกว่าเดิมด้วยคราวนี้มันจะเละแบบคนอื่นจะเอาตัวรอดไม่ไหวเลยเป็นไปได้มีโอกาสเพราะฉะนั้นภาครัฐต้องรีแรมแล้วเอาคนเก่งเข้าไปอยู่ด้วยกันอีกเยอะๆอีกมากกว่านี้ใช่ในเซกชันที่ขาดผมเชื่อว่าคงต้องมีเรายังไม่ถึงไปจุดที่ขนาดที่ว่าทุกคนจะแย่หรอกสำหรับผมนะผมว่า AI มันมีหลายเลเวลแหละหรือว่าอะไรก็ตามหรือคนเก่งมีหลายเลเวลแหละมันก็จะคงต้องคงมีองค์กรกลางๆองค์กรที่ไม่เป็นไรหรอกก็เลยยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ยังอยู่รอดได้ระดับหนึ่งแหละมันไม่ถึงกับโอ้โหมีแต่คนเก่งแล้วไม่เก่งออกไปอยู่ตามถนนหมดเลยมันคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นในเร็ววันนี้แต่ว่าต้องระวังเหมือนกันครับบางทีก็แอบสงสัยนะคนที่เขาพัฒนาAI แล้วพวกนี้เมื่อไหร่มันจะหยุดพัฒนาวะมันเขามีหนังสือเล่มนึงเขียนเลยนะบอกว่าการมันไม่สามารถหยุดพัฒนาได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของการพัฒนามันคือมันต้องไปต่อเรื่อยมันไม่มีการหยุดนะฮะต่อให้เรารู้ต่อแล้วตอนนี้คนทำ AI ก็ไม่รู้นะว่ามันจะไปเก่งขนาดไหนจะอยู่ตรงไหนด้วยใช่ไหมเหมือนตอนที่เขาคิดนิวเคลียร์ขึ้นมาตอนแรกเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นแบบนี้คือไม่มีใครรู้แล้วมนุษย์เราเนี่ยเก่งมากเรื่องคิดของใหม่ๆนะแต่ไม่ค่อยนึกถึงผลยาวๆไม่ค่อยออกนึกไม่ออกมันนึกไม่ออกเราก็อ่านข่าวก็มีข่าวตอนนี้มี AI ที่เขียนคอนเทนต์เองได้แล้วนะใช่ฮะเราก็จะเริ่มค่อยๆหมดอาชีพไปเราก็ได้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยต่อไปหนังสือคงไม่ต้องคนเขียนหนังสือเบสเซลเลอร์เนี่ยมันมีแล้วนะผมเคยอ่านเจอบอกว่ามันไปอ่านหนังสือเป็นล้านเล่มอ่ะ AI มันไปอ่านเบสเซลเลอร์เป็นล้านเล่มแล้วมันรู้แล้วว่าทีมเบสเซลเลอร์มันต้องเขียนเรื่องอะไรแล้วมันก็มานั่งเขียนเพียงแต่ตอนนี้มันยังทำได้ไม่ดีพอถ้ามันทำได้ดีระดับหนึ่งนะต่อไปเนี่ยอ่านไม่รู้เลยนะว่าคนจริงใครเขียนโอ้โหแต่ว่าอาจจะเป็นแบบได้รับรางวัลเลยอันดับหนึ่งตายละกลับมาเรื่องNetflix ดีกว่าครับอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์ชอบที่สุดจากหนังสือเล่มนี้ผมว่าผมชอบแนวคิดใน3 สเต็ปอ่ะคือสเต็ปที่บอกว่าเราต้องมีคนเก่งและดีของเล็บและดีแล้วพอมีคนเก่งและดีเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะให้ฟีดแบ็กกันโดยตรงได้และสุดท้ายคุณ remove control ได้คราวนี้ถามว่าผมชอบอะไรเนี่ยต้องถามว่าในบทบาทไหนถ้าบทบาทของ employee เองนะผมชอบ remove control ที่สุดคือผมรู้สึกว่าอย่ามายุ่งกับผมสามารถตัดสินใจเองได้เชื่อผมเถอะอะไรเงี้ยอันนี้ผมชอบที่สุดแต่ถ้าเกิดในบทบาทของผู้ประกอบการเองเนี่ยผมเชื่อผมเดาเอานะเดาใจนะถ้าเป็นผมชอบในรูปแบบของการที่เขาสามารถที่จะดึงคนเก่งดึงคนดีเทนคนเก่งโดยใช้ culture แบบเนี้ยบอกว่าคุณอยู่แล้วคุณไม่ต้องมีคอนโทรลอะไรนะคุณให้ฟีดแบ็กกันเต็มที่ได้เนี่ยแล้วองค์กรมันพิสูจระดับหนึ่งว่า Netflix มันก็ประสบความสำเร็จแหละมันอยู่ได้ผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นอันที่น่าสนใจมันเป็นเคสที่อาจจะเรียกว่าหาได้ไม่ง่ายนักที่เราจะเห็นใครทำอะไรที่มันสุดโต่งในแต่ละเรื่องแบบนี้ตั้งแต่คนเก่งว่าจ่ายแพงสุดตั้งแต่ในเรื่องของไอ้การฟีดแบ็กกันแบบอยู่ดีๆพรีเซนต์อยู่แล้วบอกเลยอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยเห็นในลักษณะนั้นต่อให้เป็นอเมริกันต่อให้เป็นเวสเทิร์นก็เหอะมันเฮ้ยมีด้วยเหรออยู่ดีๆไปหยุดแบบนั้นและอันที่สามคือแบบเฮ้ยคุณจะเซ็นอะไรก็ได้คุณรับผิดชอบอันนี้โหดมากอันนี้ผมว่าโหดสุดละโหดผมว่ามันก็ดูแปลกดูน่าทึ่งแล้วกันดูน่าทึ่งแต่ก็เป็น question mark เหมือนกันแต่เพราะNetflix เนี่ยเป็นองค์กรขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยมันก็เลยยิ่งทำให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าสำหรับผมเนี่ยคิดว่าสั่นสะเทือนวงการ management เดี๋ยวตอนนี้คิดว่า CEO บริษัทไทยนี่ได้อ่านกันประมาณครึ่งนึงละแล้วก็ อ่านเสร็จแล้วคงมีความคิดอยู่ในหัวอะไรเยอะเหมือนกันจริงครับแต่ Netflix มันเริ่มต้นตั้งแต่คือมันเคยล้มมาจาก Pure Software มันไม่ได้ล้มลงนะเขาก็learning ตอนนั้นใช่คือจริงๆมันไม่ใช่ว่า Netflix มันโตมาแบบนี้เลยตั้งแต่แรกแล้วอยู่ดีๆก็มาเปลี่ยนไงคือมันเหมือนได้บทเรียนนี้มาแล้วเขาก็เลยค่อยๆสร้าง Netflix ออกมาจากบทเรียนที่เขาได้มาตั้งแต่แรกคราวนี้ถ้า CEO เราอ่านเนี่ยเราไม่ได้โตมาแบบนั้นไงมันตั้งแต่แรกเราโตแบบ Family อ่ะสมมติยกตัวอย่างแล้วอยู่ดีๆบอกไม่ Family เลยนะเราลองนึกภาพว่าเอา Family จริงๆอ่ะแล้วต่อไปเราไปบอกลูกเราบอกว่าเอ้ยถ้าลูกทำตัวไม่ดีพ่อตัดลูกเลยนะคือมันง่ายไม่ง่ายนะผมว่าไม่ง่ายพ่อจะมีลูกที่ดีสุดคนเดียวเลยแต่พ่อจะจ่ายแพงสุดมันไม่ง่ายอ่ะคือลูกคุณเลี้ยงเขามาคุณเลี้ยงเขามาเป็นแบบนั้นมาตลอดแล้วอยู่ดีคุณมาแบบเปลี่ยนบอกว่าไม่ใช่แล้วต่อไปนี้เรามีลูกคนดีคนเดียวไม่เรามีลูกสองคนผมมีดีคนเดียวนะเว้ยอีกคนไปอยู่วัดอะไรเงี้ยไม่ได้นะเว้ยที่โหดว่ะแล้วคุณมีอะไรฟีดแบ็กอะไรเงี้ยเราผมว่ามันยากพ่อกำลังคุยเดี๋ยวลูกชี้หน้าพ่อเวลากินข้าวว่าโทรศัพท์นี้ป่วยเลยอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้นะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าอย่างที่อาจารย์บอกคือองค์กรที่มีมาอยู่แล้วมีวัฒนธรรมดั้งเดิมมานู่นนี่มาเนี่ยมันจะต้องดูบริบทด้วยเนาะคือการเอาไปใช้ตุ้มเลยทีเดียวเนี่ยผมคิดว่าก็อันตรายมากแต่ถ้าเริ่มใหม่เลยนะวันนี้เริ่มศูนย์เลยเนี่ยได้แต่คุณต้องมีเงินแล้วคุณต้องมีปัญญาดึงคนมาด้วยนะถ้าเริ่มใหม่เลยน่าลองไม่แต่ว่าคำว่าเก่งที่สุดกลับไปที่อาจารย์พูดนิดนึงคำว่าจะลองปุ๊บเนี่ยคำว่าเก่งที่สุดมันหมายความต้อง top of market นะเก่งที่สุดในตำแหน่งงานและตัวสโคปมันได้คุณรีควายเท่านั้นแหละคือบางทีเนี่ยเราคนเป็นเลสเตอร์คุณว่าคงเลสเตอร์ซิตี้คงไม่ต้องเอาเนม่ามาก็ได้ไงคือเขาเก่งในแบบของเขาไงทีมนั้นนี่ยกตัวอย่างทีมฟุตบอลเหมือนกันเราเคยเห็นการดึงคนเก่งจากทีมไหนไม่รู้ทีมเดินคนเก่งมากๆแล้วไม่เข้ากับสไตล์ของฟุตบอลผมไม่ได้ดูบอลมานานนะแต่ผมจำได้เลยคือเวรอนของแมนยูใช่ไหมนั่นย้อนหลังก็ไป10 ปีแล้วคือเวรอนเนี่ยโอ้โหแบบเทพจริงๆนะเทพจริงๆแล้วก็ซื้อมาแพงมากด้วยแล้วทุกคนในคาดหวังว่าโอ้โหมาสไตล์เราแบบต้องเละมาเดี๋ยวปรับตัวไม่ได้เพราะเจอฟุตบอลอังกฤษใช่ไหมตอนนั้นน่ะมันเร็วกว่าคนละแบบคนละ culture คนละ landscape industry อะไรเงี้ยผมว่าก็สำคัญนะคุณมาผิดคุณก็เฟลแต่ถ้าเป็น Netflix ก็เฟลก็เอาออกไงคือก็ไม่ก็มีอะไรมาจากไหนก็เอาออกก็ออกไปแผนก HR ที่นี่เขาต้องแบบจิตใจนิ่งมากเลยนะไล่คนออกเป็นเรื่องธรรมดานะสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นมากเลยนะคือสัญญาจ้าง Netflix เขียนอะไรบ้างเงื่อนไขอ่ะเฮ้ยเหมือนเขามีอยู่ในเว็บอาจจะไม่ใช่สัญญาจ้างแต่ว่าคอนดิชันเหมือนเขามีอยู่ผมเคยเข้าไปกดดูในเด็กเขาเหรอเขาจะเด็กเหรอไม่ใช่เขาจะเด็กในเว็บเลยในเว็บเหรอในเว็บไซต์เลยในเว็บ Netflix โอ้โหนี่แบบอยากรู้เลยระบุอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยคุณจะต้องไม่ฟ้องร้องอะไรมันต้องมีแหละงั้นอ่วมอ่ะโอ้โหผมจำได้หนังสือเขาเขียนว่าไอ้ที่เขาบอกว่าจะให้ออกเขาจะจ่ายเงินเยอะเลยแหละให้ออกแต่ว่ามีคลอสว่าคุณต้องไม่ฟ้องบริษัทคือคุณจะเอาเงินก้อนนี้ไหมถ้าจะออกเนี่ยคือเราจ่ายมากกว่าไอ้ขั้นต่ำแน่นอนเราจ่ายจะแบบไม่รู้กี่เท่าอ่ะแต่คุณจะเอาก้อนนี้คุณเซ็นด้วยว่าออกไปไม่ฟ้องบริษัทนะคุณเอาไหมล่ะถ้าคุณจะฟ้องก็สู้กันไปเรามีทีมได้ขั้นต่ำแหละได้ขั้นต่ำแล้วก็มาสู้กันนะถ้าไม่อยากนั่นก็จบกันไปส่วนใหญ่คนก็อยากจบแหละได้เงินนั่งเยอะแยะแต่ว่าเนี่ยมันคือมันต้องมีเงินเยอะชนิดที่แบบค่อนข้างจะใช้ทิ้งขว้างเพราะว่าต้นทุนด้านคนนี่ถือว่าแพงมากนะโดยเฉพาะบริษัทขนาดนี้เนี่ยต้นทุนด้านคนเนี่ยคือแพงมากเพราะต้องมีเงินแบบคือใจต้องถึงมากโอ้โหสุดๆอ่ะแบบไม่ต้องมาคิดเรื่อง employee cost เลยแบบต้องแบบลืมไปเลยอ่ะ แต่มันต้องมีโมเดลธุรกิจที่เรียกว่าสามารถสร้างรายได้ได้เยอะมากจริงๆนะคุณต้องมั่นใจว่าคุณปั๊มเงินเข้ามาได้พอที่จะจ่ายพวกเนี้ยใช่ต้นทุนของ Netflix เองนอกจากค่าโปรดักชันอะไรของ Original Content กับค่าที่ซื้อลิขสิทธิ์หนังมาก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะไปกว่าค่าคนแล้วล่ะผมว่าแล้วก็ค่าเทคค่าแบบพวกอะไรเนี่ยการเก็บค่าแต่ว่าค่าคนน่าจะแพงสุดอะผมเท่าที่ดูนะเท่าที่คิดดูแล้วก็ตอนนี้ Netflix ทำ Original Content เองเนี่ยปีนึงประมาณ10,000 กว่าล้านเหรียญนะในทีม Original Content เนี่ยมันก็คงต้องแบบโหมันอย่างนี้สมมติเรานึกถึง Original Content ของ Netflix เนี่ยเขาพยายามดึงตัวคนจากฮอลลีวูดมาแต่ว่ามันก็มีเฟลเยอะนะหนังบางอันเอาดาราดังๆอย่างวิลสมิธมาก็ไม่ค่อยเวิร์กก็มีเหมือนกันซึ่งมันก็จะต้องมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเช่นกันถูกไหมแต่เขาทนได้ผมว่าเขาทนได้คือหมายถึงเคสนี้มันไม่เยอะใช่ไหมเคสนี้ไม่เยอะถ้ามันเยอะก็คงแย่เหมือนกันโอ้สนใจก็ต้องบอกว่า Netflix เป็นหนังสือที่เอามาเปลี่ยนวิธีคิดของเราเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรได้เยอะคืออย่างน้อยเราต้องขนลุกอะผมว่าแล้วแบบขนลุกขนพองตอนนี้เราทำอะไรอยู่เราจะปรับยังไงแต่สิ่งที่เรา3คนเนี่ยจะฝากก็คือการเอาไปใช้เนาะก็ใช้แบบระวังหน่อยไม่ต้องสุดโต่งตามเขาเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าบริบทมันคือวัฒนธรรมอย่างแรกสองคือความเป็นอยู่ดั้งเดิมเราอยู่แบบ10 ปี 20 ปีแล้วเรามีวัฒนธรรมด้วยความเป็นครอบครัวในย่านนพดลบอกนะเราก็มีความซับซ้อนตรงนี้เข้ามาซ้อมเหมือนกันนั่นใช้ก็เรามีทางเลือกคุยกันแล้วว่าต้องเป็นหน่วยงานใหม่ไหมทำเทเลโซนไหมหรือต่างๆแต่วันก่อนผมคุยกับคุณท็อปจิรายุบิดครับเขาที่ฟังเนี่ยนโยบายเขาประมาณนี้เลยนะคือเขาเรียกว่าเขาเรียกคนของเขาว่าบิดคัพเปอร์ไอ้พวกที่ไม่ใช่ที่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าไวรัสนะอย่างนี้เลยนะคือแต่ว่าแล้วเขาก็มีนโยบายคล้ายๆแบบนี้เลยก็คือแบบเนี่ยไม่ใครไม่ได้ก็เอาแบบฟันออกแบบมีสตรัคเจอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าจะรับคนยังไงคนคือแบบไอ้บริษัทแบบนี้จะทำได้เพราะว่าหนึ่งก็คือ potential growth ของเขามันสูงมากใช่ไหมการเป็นเทรดมาร์เก็ตของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยโอ้โหมันแล้วตอนนี้ไม่มีใครตามว่าทันแล้วเข้ามาก่อนคนแรก potential growth สูงมากเชื่อว่ามีเงินเทมาอีกได้เยอะมีเงินอินเวสเตอร์มาอีกมหาศาลเนี่ยก็คงจะทำแบบนี้แต่ถ้าที่ผมนึกออกตอนนี้นะบริษัทนี้มีแนวโน้มจะทำได้แล้วเขามีคน200 คนคุ้มที่จะเทสลองดูได้แต่ล่าสุดเนี่ยผมไปอ่านอาร์ติเคิลอันหนึ่งที่เขามีโหวตไอ้ best culture best อะไรสักอย่าง best place to work อะไรเงี้ย Netflix ไม่ติด top 50 เลยนะผมว่าเอาเป็นอะไรที่น่าสนใจลองไปอาจจะลองไปเสิร์ชดูเพราะอะไรรู้ป่ะผมว่า employee อาจจะไม่ชอบนะคือเขาถึงแม้ว่าไอซีโอบอกว่าดีนู่นดีนี่แต่ employee จะบอกว่าไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะทำงานคือมันอาจจะมีความเครียดสะสมถ้าเราลองนึกเป็นถึงพนักงานเนาะแบบว่าวันนี้กูจะต้องดีที่สุดอะวันนี้เราจะเป็นนักบริหารเมื่อไหร่วะวันนี้เดี๋ยวมาที่ออฟฟิศอาจจะเป็นนักบริหารเลยก็ได้นะแบบงงๆแบบแบบเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ถ้าไม่ติดแปลว่าคนอาจจะเครียดเกินไปทีนี้เนื่องจากตอนนี้เป็น EP แรกนะหนังสือเล่มนี้น่าจะสรุปได้ประมาณนี้เนาะทีนี้เนื่องจากตอนนี้ EP แรกเนี่ยอยากชวนอาจารย์นพดลกับพี่ปิ๊กคุยว่าการอ่านหนังสือและ EP เนี้ยจะเริ่มต้นปีใหม่หลายคนมี New Year Resolution เรื่องอ่านหนังสือทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนะแต่มี New Year Resolution เรื่องอ่านของอาจารย์นี่โหดมากผมจำได้100 เล่มใช่ไหมฮะหนังสือภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษ50 กว่าเล่มปีนี้52 56 เล่มเยอะมากหนังสือภาษาไทยไม่นับเพราะว่าอ่านเร็วอยู่แล้วรวมกันเป็น100 เล่มทำยังไงอาจารย์จะอ่านหนังสือให้ได้เยอะๆแบบผมว่าอย่างแรกนะผมว่าเลือกอันที่ชอบก่อนนะคือเวลาที่เราอ่านอะไรชอบคุณแทบกับคุณปิ๊กก็คงเป็นเหมือนกันมันวางไม่ลงเลยนะคืออย่าไปเลือกตามแฟชั่นเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าอะไรดีล่ะprinciple ดีมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้อินกับเขาอะเราเพิ่งอ่าน500 กว่าหน้าเราโยนทิ้งแล้วแหละมันไม่มีทางอ่านจบหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ชอบทุกเรื่องอย่างผมฟังเรดเดอรี่อะขออนุญาตพูดถึงบางเล่มเขาบอกดีมากแต่ผมไม่ได้ขานนิยายอ่ะผมก็ซื้อมาอ่านนะไม่รู้อ่ะไม่อินอ่ะคือผมว่าเลือกอย่างแรกเลยอ่ะเอาที่เราชอบที่สุดจะหนาจะบางแล้วแต่เลือกไปเลยแล้วอ่านคราวนี้อันที่2ที่ผมแชร์ผมไม่ได้เป็นคนอ่านเร็วเพราะเดี๋ยวนี้คนชอบมาถามว่าอ่านยังไงให้เร็วผมไม่เคยอยากอ่านเร็วด้วยซ้ำอ่านหนังสือเนี่ยบางเล่มผมไม่อยากจบแต่เพราะมันสนุกคืออ่านเป็นเวลาหาเวลาที่เราอยู่เงียบๆอ่ะผมมีตอนเช้ากับตอนก่อนนอนอ่ะแค่เนี้ยผมว่ามันก็ได้เยอะแล้ววันหนึ่งสมมติ1 ชั่วโมงเนี้ยผมอ่านตอนเช้าแล้วก็บวกตอนเย็นเนี่ยตอนก่อนนอนไม่ตอนเย็นเนี่ยผมว่านาทีเอาหน้า1 นาที 1อย่างเงี้ยยกตัวอย่างไม่ต้องไปเร่งมันมากใช่ไหมไม่ต้องเร่งอ่านไปเรื่อยๆครับไม่จบก็ค่อยๆอ่านไปถ้าเราชอบแล้ว จัดเวลาดีๆเหมือนเวลาแปรงฟันเรางั้นนะครับแต่มันเป็นเวลาอ่านหนังสือเราอะเราสักพักมันเป็นนิสัยอะเราจะหยิบมาอ่านแล้วผมมีหนังสืออยู่หัวนอนเนี้ยก็มันก็อ่านไปเรื่อยๆไงคือก็ง่วงก็นอนไงก็นอนผมว่าอ่านได้ยังไม่ต้องไปคิดว่าต้องอ่านเยอะก็ได้ครับอ่านสักเล่มนึงเลือกที่เราชอบแล้วก็หยิบมาอ่านเรื่อยๆพอมันได้ปุ๊บเดี๋ยวมันมีโมเมนตัมว่าเอ้ยอยากเฮ้ยโอ้โหอ่านเล่มนี้แล้วอยากได้เล่มนี้วันนี้คนอย่าง Netflix เนี่ยผมก็ยังไม่ผมเห็นจากคุณแท็บโพสใน Facebook นี่แหละเจ๋งมากผมก็คิดในใจปีหน้าผมอ่านแน่นอนเพราะว่ามันยังมีกองดองอยู่เต็มเลย อ่านค้างอยู่5เล่มอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันจะมาจัดเอพิโซดเนี้ยผมให้ต้องอ่านละแต่มันก็อ่านได้ครับเพราะว่ามันอ่านแล้วมันดีจริงๆอ่านแล้วมันเวิร์กแต่ผมชอบที่จันพูดก็คือนี่สำหรับท่านที่อยากจะเริ่มอ่านหนังสือเลยแล้วกันนะพูดง่ายๆต้นปีตั้งต้นใหม่อ่านหนังสือเนี่ยประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่หนังสือที่อ่านสิ่งที่ต้องทำแรกคือสร้างนิสัยตัวเองเพราะหนังสือการอ่านหนังสือคือนิสัยใช่เพราะนั้นคือสร้างความคุ้นเคยให้กับตัวเองคืออ่านเป็นเวลาแล้วพยายามหาโอกาสทำเรื่องนั้นให้บ่อยที่สุดนั่นคืออย่างผมจะมีหนังสือติดรถตลอดใช่จะบอกเรื่องนี้เหมือนกัน ควรมีหนังสือพกติดตัวอยู่เสมอแล้วลงไปไหนก็ตามนะถือร้านกาแฟรอเพื่อนถือหนังสือไปเลยสองหน้าสามหน้าอะไรคือเหมือนกับสร้างนิสัยแทนว่าหนังสือคือแทนมือถือถูกต้องเลยยกปุ๊บไถยกเนี่ยเปลี่ยนเป็นหนังสือสองหน้าเดี๋ยวเวิร์กเองแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆชินแล้วเราภายใต้เวลาเท่าเดิมเช่นเราว่าง5 นาทีเท่าเดิมจำนวนหน้ามันจะมากขึ้นบวกกับสิ่งที่อาจารย์แนะนำเมื่อกี้คืออย่าอ่านหนังสือตามการป้ายยาคนอื่นเราจะทรมานมากใช่บางทีแม้ว่าคุณจะอ่านหนังสือการ์ตูนมันก็คือแฮบบิตการอ่านหนังสือใช่ซึ่งอันเนี้ยเวิร์กมากเพราะเมื่อก่อนก็เป็นคือเมื่อก่อนเราอ่านการ์ตูนผมแม่งตั้งเบลออ่านได้ไงว่าอย่างเช่นว่ามองย้อนกลับไปมันมาจากนิสัยวันนั้นแหละเพราะหลายเล่มเนี่ยอย่าง Principle ผมก็ไม่เคย Homo Deus ผมปั่น Sapiens ปั่นนี่ผมยังไม่เคยอ่านเลยนะเพราะว่าเห็นแค่กูยอมแพ้บางทีไปอ่านสรุปเอาอ่านสรุปเอามีอะไรไหมครับอาจารย์ที่ทำให้เราอ่านหนังสือได้เยอะอีกอันหนึ่งที่คุณปิ๊กพูดเมื่อกี้เลยเอาศัตรูการอ่านออกเช่นมือถือผมเวลาที่ผมอ่านหนังสือเนี่ยมือถือต้องไม่ใกล้นะถ้าใกล้เนี่ยเดี๋ยวมันอ่านไปสองหน้าหยิบจริงๆมือถือเนี่ยมันตัวดึงดูดเลยนะมือถือเนี่ยอยู่คนละชั้นกับหนังสือผมเลยนะคือหนังสือผมอ่านชั้น2ไงก่อนนอนเนี่ยบนเตียงเนี่ยมือถือจะไม่อยู่ในห้องนั้นด้วยซ้ำอยู่ชั้น1เลยแหละคือห่างจากไอ้พวกเนี้ยเราจะอย่าอ่านได้เยอะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยใครวะมาแท็กคุยมันไม่ได้อ่านแล้วมันก็ได้อ่านเหมือนกันมันได้อ่าน Facebook ไงเฮ้ยมือถือนี่มันเคยมีการทดลองนะครับว่าแค่เนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกอ่ะคือเขาทดลอง3เลเวลอันแรกปิดหมดเลยนะปิดเสียงปิดทุกอย่างปิดเอาใส่ไว้ในกระเป๋า กางเกงนั่นนะให้ทำข้อสอบนะกลุ่มนี้ทำห่วยสุดห่วยรองลงมาคือวางไว้บนโต๊ะแต่ว่าความหน้าแล้วไม่จับเลยนะก็ห่วยรองลงมาดีที่สุดคือเอามือถือไว้ข้างนอกห้องจริงนี่เขาบอกว่านี่มันไม่ได้ทำไม่ต้องหยิบเลยนะแต่แค่มันอยู่มีการอยู่เรารู้ถึงการมีอยู่ของมันเนี่ยก็ช่วยให้เราดึงสึงเสียสมาธิได้แล้วใช่จริงแล้วมันดูในมันดูไม่แป๊บเดียวเองไม่แป๊บนะเราลืมตัวมีแบบ5 นาทีสิบทีแน่นอนผมอันหนึ่งที่ผมทำทุกทีแล้วแบบเจ๊งทุกทีคือตื่นมากลางดึกแล้วออกไปเข้าห้องน้ำนึกถึงชาอยู่ข้างนอกแล้วแบบเสร็จเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยบางทีเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะหลับอีกทีโอ้โหแบบหงุดหงิดมากโมโหตัวเองไงหงุดหงิดโมโหตัวเองแต่ก็แบบเป็นห้ามเลยอันนี้แบบจริงจริงฮะโอ้ก็อีพีแรกก็ซัดไปเท่าไหร่พี่ดับ50 นาทีให้อาจารย์แนะนำหนังสือหน่อยดีกว่าเพราะว่าปีนี้อาจารย์อ่านหนังสือมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าอีพีต่อไปจะคุยเรื่องอะไรเอาท็อปอะไรดีฮะท็อป5เพื่อนอาจารย์เอาแบบเน้นๆเลยขอเน้นๆเพิ่งเขียนไป15เล่มเจ้า15เล่มไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาท็อป5นี่นึกได้อันแรกเนี่ยผมชอบ Time Smart Time Smart เพิ่งออกมานะครับอาจารย์ Ashley Williams เป็นคนเขียนอาจารย์จาก Harvard Business School เล่มนี้สรุปสั้นๆว่ามันเป็นหนังสือที่เขาพูดถึงเรื่องของความสุขที่ได้จากการได้เวลาก็บอกว่าเงินกับเวลาเนี่ยจริงๆเวลาชนะเงินเสมอในเรื่องของความสุขแต่คนเนี่ยชอบไปให้ value ของเงินกับเงินมากกว่าหนังสือเล่มนี้มันจะแปลงเวลาบอกว่าเวลาที่คุณมาคุยพอดแคสต์กันเนี่ยจริงๆมันเป็นเงินนะมันไม่ได้เป็น real money นะแต่ว่ามันเป็นความสุขที่มันสามารถแปลงออกมาเป็นเงินเทียบเท่าเงินได้เท่านี้บาทเท่านั้นบาทอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมโอเคน่าสนใจนั่น Time Smart เป็นเล่มที่ผมอาจจะประทับใจที่สุดในปีที่แล้วโอ้ที่เหลือเนี่ยคราวนี้เลือกยากแล้วเล่มที่ผมอีกชอบอีกเล่มหนึ่งเป็นเรื่องของ Build to Serve แล้วกันผมเลือก Build to Serve Build to Serve เนี่ยมันคนเขียนเป็นคนเขียนหนังสือเล่มแรกที่ชื่อ Your One Word Build to Serve เนี่ยจะเป็นการพูดถึงการหาตัวตนให้เจอเขาเรียกว่าเป็น Who ว่าเราเนี่ยคือใครแล้วก็ตามด้วย Why ก็คือเราจะทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไร แล้วเสร็จแล้วตามด้วย how build to serve ที่ผมกำลังเปิดดูของอาจารย์ทำไปเพิ่มนะครับ build to serve ก็เป็นเล่มที่สองนะคือกึ่งๆพัฒนาตัวเองกึ่งๆธุรกิจทำจนกระทั่งเป็นอาชีพได้เลยอ่ะแต่คุณต้องมีรากคุณมาก่อนไม่ใช่ว่าคุณแบบอยากทำแล้วคุณก็ทำอะไรเงี้ยคุณรากถามตัวเองลึกๆว่าคุณชอบอะไรอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคุณค่อยมานั่งคิดว่า why แล้วคุณค่อยมาคิดถึง how หนาเหมือนกันแต่ว่าแล้วเพลินแล้วแบบได้ใช้แล้วลองไปคิดทำตามเวลาอาจารย์บอกหนาผมเนี่ยกำลังใจดรอปเนี่ยนะเฮ้ยความหนาหนังสือนี้มีผลเยอะมากเลยมีผลมากเห็นก็ยอมแพ้แล้วแต่เพิ่นผมอ่านอีบุ๊กไงเล่มเนี้ยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความหนาคือบางครั้งเนี่ยนะเห็นถึงความหนาหนังสือเนี่ยนะต้องยอมไปค้นรีวิวของสัก10 คนมาอ่านอ่ะแล้วมันก็จะแบบแปะคนที่แบบก็ได้ครบละอย่างแล้วเซเปียนหนังสืออันนึงที่ผมที่ประเภทที่ผมไม่ชอบเลยคือที่มันตัวเล็กแบบหนังสือสมัยก่อนนะฮะที่มันแบบหนังสือฟิกชันมาก่อนเปิดแล้วแบบจิ๋วไม่หนานะแต่โอ้โหตัวตอน9กับอีกอันนี้ที่ผมไม่ชอบนะหนังสือที่เป็นเล่มแล้วมันไม่มีหยุดพักอ่ะคุณแทบเคยเจอไหมเปิด10 หน้ามันยังไม่ถึงหัวข้อใหม่เลยมันเหนื่อยมันแบบเราไม่กล้าอยู่ตรงกลางไงเพราะอยู่ตรงกลางแล้วเดี๋ยวอ่านตอนแล้วไม่ติดเราอยากจะหยุดตรงที่มันเป็นจบตอนนะจบตอนโอ้โห20 หน้าไม่จบบอลเด่นอย่างเงี้ยต้องไปอ่านมันโอ้โหเพราะฉะนั้นการแบ่งบทก็สำคัญเนาะจริงจริงครับเล่มที่3ครับอาจารย์เล่มที่3เนี่ยpsychology of money เล่มนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องจิตวิทยาการใช้เงินล้วนๆเลยผมชอบอะไรมั้ยเพราะผมว่าเงินกับเรื่องของลดความอ้วนเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยคือทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรแต่ทำไม่ได้ชอบต้องประโยคนี้เอาจริงใครไม่รู้ว่าลดความอ้วนต้องอย่าไปกินจังฟู้ดออกกำลังกายทุกวันไม่ง่ายไงคือไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องเขียนหรอกเรารู้แต่เราทำไม่ได้อ่ะคือรู้เพราะว่าเงินเหมือนกันเก็บเงินนะอย่าใช้กับของฟุ่มเฟือยนะก็รู้ไงรู้แต่มันเก็บไม่ได้ไงไอ้ไซโคโลจีมันบอกว่าทำไมเราถึงเก็บไม่ได้น่าสนใจเรื่องนี้เราชวนคุยในสักตอนนึงยังไม่มีแปลไทยใช่ไหมครับตรงนี้เดาว่ายังนะเดาว่ายังงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์เขียนรีวิวสรุปก่อนแล้วเราอ่านรีวิวอาจารย์แล้วมาคุยได้ครับอันที่4ผมต่อเลยละกันเป็นนักเขียนคนโปรดครับคือแดนอาเรียลี่ออกมานานแล้วหลายเล่มนี้แต่ผมชอบคือไอ้ Dollar and Cents อันนี้ก็คล้ายๆกับ Psychology of Money แต่ว่าเป็นการพูดถึง bias ของเราในการใช้จ่ายเงินในการโดนคือถ้าคนอ่านเป็น marketing เนี่ยอาจจะไปใช้เพื่อจะขายของได้นะแต่คนที่เป็น consumer เป็นผู้บริโภคเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าคุณจะโดนหลอกแบบนี้ได้ง่ายมากอันนี้คือ Dollar and Cents เป็นแบบเช่นการตั้งราคาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมตั้งราคาอย่างยกตัวอย่างเลยสมมุติว่าเสื้อตัว 3,000 โอ๊ยไม่ซื้อแพงแต่เปลี่ยนใหม่นะเสื้อตัวเนี้ย 6,000 ลดเหลือ 3,000 โอ้อันนี้โดนประจำเลย12 เท่านั้นซื้อเลยต้องซื้อแล้ว 6,000 ไม่เคยขายเลยนะไอ้ 6,000 ไม่เคยมีมาก่อนโดนตลอดใช่เอ้ยแล้วผมตอนนี้ขอพูดนิดนึงเรื่องนี้ปีเนี้ยผมกลับมาย้อนดูสเตทเมนต์นะเฮ้ยเราช้อปปิ้งออนไลน์เยอะมากแล้วไม่ใช่ช่วงโควิดด้วยนะมันกลายเป็นนิสัยที่ต้องตอนนี้ต้องเลิกเลยอ่ะต้องคือมันกลายเป็นนิสัยใหม่ว่าแบบอยู่ดีก็ถ่ายแล้วกดจิ้มเฮ้ยนิสัยนี้แย่มากเลยอ่ะมันสร้างช่วงโควิดเลยนะนิสัยเนี้ยเดี๋ยวรู้ไหมผมซื้ออะไรไปล่าสุดอะไรฮะไฮ3 ขวดอ๋อดีมากแต่ได้ของเราโอเคคือมันซึ้งได้จริงๆนะผมเห็นด้วยไงท้ายๆอะไรมาแล้วกดเรียบร้อยละตอนนั้นเซนบอกเลยนะผมว่าที่เรากดแบบนี้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเพนไงเพนมันไม่เหมือนกับการควักแบงค์ไปจ่ายสัมผัสมัน 2,000 เฮ้ย 2,000 ว่ะไอ้บัตรเครดิตไอ้กรอกแบบอย่างไอ้ one click ของไอ้ Amazon น่ะไม่ได้รู้ตัวเลยนะคลิกแล้วจ่ายทีหลังคือเพนมาอยู่ในอนาคตอีกไกลเลยไม่รู้จ่ายเมื่อไหร่อันนั้นเป็นเล่มที่4ครับอ่ะเราใกล้จบแล้วครับเขาเตือนมาแล้วเขายิงกระโดดคือไม่ต้องสนใจเสียคือเรียกเราทำห้องอัดไว้แล้วก็มีการขอ2 นาทีเป็นกันเองไม่เป็นไรกันเองอ่ะอีกเล่มนึงอาจารย์ครับอันสุดท้ายเป็นเล่มของชื่อว่า The Catalyst Professor Jonah Berger เป็นคนเขียนเล่มเนี้ยเขาพูดถึงวิธีการเปลี่ยนใจคนอื่นเนี่ยผมว่าคอนเซปต์เป็นอีกคอนเซปต์ที่ดีเขาบอกว่าเราอาจจะไม่เห็นด้วยกันเนาะเราอยากให้คนอื่นเห็นด้วยกับเราอ่ะคนส่วนใหญ่จะพยายามเมคแบบฟอร์สเขาอ่ะคุณทำไมคุณไม่มีโลจิกอย่างเงี้ยคุณต้องคิดอย่างนี้ดิเขาบอกอย่างนี้ไม่เคยเวิร์กวิธีการที่จะเวิร์กก็คือเราต้องถามกลับไปว่าเราต้องคิดก่อนว่าทำไมเขาถึงไม่เปลี่ยนมันแปลว่ามันมีแบรีเออร์อะไรอยู่มันมีอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เปลี่ยนตั้งแต่แรกหน้าที่ของเราคือลดอุปสรรคอันนั้นลงหนังสือเล่มนี้เขาจะสอนวิธีการลดอุปสรรคคือเขาบอกการเปลี่ยนใจคนอื่นมันต้องคนนั้นเปลี่ยนเองเราเปลี่ยนให้เขาไม่ได้แต่เราต้อง facilitate เขาอะให้เขาเปลี่ยนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการผมยกตัวอย่างหนึ่งวิธีในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคนติดบุหรี่เงี้ยสูบทุกวัน แล้วเราบอกว่าเฮ้ยอย่าสูบบุหรี่ไม่ดีสุขภาพไม่เคยเวิร์กเขารู้ไอ้เขารู้แต่เขาติดไงเขาบอกวิธีการที่จะทำให้เขาติดน้อยลงแล้วเชื่อเรามากขึ้นคืออย่าไปแบบเปลี่ยนจาก100เป็น0เปลี่ยนจาก100เป็น90ขอวันเดียวเองวันอาทิตย์ขอแค่วันเดียวได้ไหมวันอาทิตย์ไม่สูบนอกนั้นสูบเลยเต็มที่เลยคนจะโอเคเพราะมันแม่งวันเดียวเองโอเคเราก็อยากแล้วพอได้วันเดียวเราขออีกวันหนึ่งใช้เวลานิดนึงอย่างเงี้ยคนมันจะเริ่มทำได้ในหนังสือเล่มนี้มันจะบอกวิธีการเปลี่ยนคนดีกว่าการหักดิบเขาบอกว่าคุณบอกคุณสูบอยู่แล้วคุณบอกห้ามสูบเลยอ่ะมันไม่มีทางอารมณ์คล้ายๆแบบเนี้ยก็อ่านแล้วชอบอ่านแล้วมันดีคนนี้ก็ผมติดตามงานเขาครับก็ชอบอ่านนี่ก็เป็นท็อป5 5เล่มของอาจารย์นพดลในปีนี้นะครับอะไรนะอะไรมันนี่นะเดี๋ยวเล่มนี้อยาก psychology เอามัน psychology มันนี่เดี๋ยวผมส่งไปให้พี่ปิ๊กเดี๋ยวสั่งเลยนะครับได้ครับก็วันนี้ตอนแรกโอ้โหดูเดือดสนุกนะครับก็ยังไงอยากให้เราสามคนมานั่งคุยหนังสือเรื่องไหนก็เขียนฝากมาในคอมเมนต์นะครับแต่ว่าจะบอกว่าเรื่องต่อไปที่ผมจะชวนทั้งสองท่านคุยเนี่ยมีให้เลือกแล้วกันเอาเรื่องกันเรื่องอะไรระหว่างเราเพิ่งคุยเรื่องของเขาเจอ Netflix ไปมันมีเขาเจออีกบริษัทหนึ่งที่เรียกว่าคนละขั้วเลยนะคือมี2กันให้เลือกอีก1คือ Base Camp ก็คือหนังสือเรื่องทำงานไงไม่ให้บ้าไปซะก่อนและคนละขั้วกับ2คือใช้ความสุขทำกำไรของโทนี่เชย์แซปโปสนี่ก็คนละขั้วเหมือนกันเอาคนละขั้วเลยเอาขั้วไหนให้เลือกหรืออีกงานหนึ่งก็เปลี่ยนมุมว่าพักเรื่องเขาเจ้าองค์กรไว้ก่อนคุยเรื่อง output the power output อันนั้นเป็นเรื่องของตัวเราเองละสลับไปเป็น self help บ้างเอาอะไร the power output น่าสนใจนะอาจารย์ว่าไงฮะได้ครับงั้นคุยเรื่อง the power output นะ the power output เพราะว่าผมว่าปีนี้เนี่ยโคต้องโฟกัสเรื่อง output เยอะๆทำยังไงจะ output ได้เยอะน่าสนใจแล้วก็เรารายการเราจะออกอากาศทุกสัปดาห์ละ1ตอนเพราะว่าเดี๋ยวอ่านไม่ทันครับก็คุณสำหรับการติดตาม already นะครับก็คือการนั่งคุยหนังสือสรุปตามสไตล์เรา3คนนะครับสำหรับ EP แรกตอนนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ already podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already นะครับอ่านแล้วดีจาก Mission to the Moon นะครับวันนี้พบกับผมทัศภาคเลิศเสวตพงศ์ครับแล้วก็ผมรวิช หาญอุตสาหะนะครับครับผมนพดลร่มโพครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันแบบทางไกลนะฮะเพราะว่าตอนนี้ตับตัวตามสถานการณ์นะครับก็เดี๋ยวเมื่อไหร่สถานการณ์ดีขึ้นเราจะกลับมาคุยกันในห้องอัดใหม่อีกทีนึงนะฮะก็วันนี้หนังสือเรื่องThe Power of Output นี่ครับแปลภาษาไทยคือศิลปะของการปล่อยของน่าจะเหมาะกับสถานการณ์เพราะว่าเราเลือกเรื่องนี้มาเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นปีนะแล้วก็เป็นช่วงที่หลายคนอยากจะมี New Year Resolution แต่จะพัฒนาตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าหลายคนที่ผมสังเกตเห็นมาครับอาจารย์กันทัพครับคือมี New Year Resolution อยากทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์มันไม่เกิดครับผมไม่เกิดแล้วหนังสือเรื่องนี้มันบอกเลยว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรืออยากให้เป็นตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีพัฒนาการที่เด่นชัดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยโฟกัสของชีวิตมันไม่ใช่การใส่อินพุตนะคือการมีเอาพุตออกมาถูกต้องใช่ครับอาจารย์อ่านเรื่องนี้ตอนแรกอาจารย์รู้สึกไงบ้างครับกับเล่มนี้ผมต้องบอกว่าผมประทับใจมากเลยผมชอบมากเลยเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดคุณครับเอาไปพูดในรายการ5 minute podcast อยู่ยาวพอสมควรเลยทีเดียวใช่ครับผมรู้สึกเห็นด้วยแบบอย่างที่คุณเป๊กพูดเมื่อกี้ครับว่าจริงๆแล้วเราอาจจะใส่อินพุตกันมากเกินไปเราสังเกต New Year Resolution นะจะอ่านหนังสือปีละกี่เล่มอย่างเงี้ยก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าถ้าเราอ่านเฉยๆก็จะมีคำถามมาอยู่เรื่อยๆว่าอ่านแล้วลืมอ่านแล้วไม่เห็นมันจะดีขึ้นเลยเพราะว่าเราเอาแค่อินพุตใส่เข้าไปครับเราไม่ได้ผลิตเอาพุตมาเล่มนี้มันจะบอกว่าอินพุตไม่ใช่ไม่สำคัญนะเขามีอัตราส่วนเลยว่าอินพุตเนี่ยสัก 30% ก็พอแล้วอีก 70% ขอเป็นเอาท์พุตคือคุณอย่าใส่เข้าไปอย่างเดียวนะถ้าใส่อย่างเดียวคุณก็จะเอาจริงๆอ่านแล้วก็ลืมจริงครับเมื่อ 2-3 วันก่อนผมเพิ่งเขียนบทความไปอันนึงว่าที่ผมอ่านแล้วไม่ค่อยลืมหรือว่าลืมน้อยก็แล้วกันจะบอกไม่ค่อยลืมก็เกินไปนะลืมน้อยคือผมอ่านแล้วผมมีโอกาสมาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ไงมันก็เลยทำให้เรามีเอาท์พุตออกมาให้พอดแคสต์มันก็เป็นหนึ่งในเอาท์พุตหรืออย่างเราคุยกัน3คนเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ผมจะได้อะไรดีๆอีกหลายอย่างเลยเพราะว่าเราอ่านกันมาเนอะแต่ละคนแต่ละมุมมองแต่ว่าเรามีเอาท์พุตออกมาในการเอามาเล่าเอามาถกเอามาพูดคุยเอามาแชร์กันเนี่ยแล้วคนอื่นอาจจะ ไม่จำเป็นต้องมีพอดแคสต์นะครับคนอื่นก็ไปคุยกับเพื่อนได้ครับเอาไปเขียนใน Facebook ก็ได้ครับอ่านเล่มนี้แล้วชอบมากอ่านเล่มนี้แล้วไม่เห็นด้วยอ่านเล่มนี้แล้วรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับก็ความประทับใจแรกคืออ่านแล้วมันเตือนตัวเองเหมือนกันนะว่าเราต้องมีเอาพุทธะคือถ้าเกิดอ่านเฉยๆมันก็เฉยๆอ่ะมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยครับว่าผมเพิ่มเติมจากที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้นิดหนึ่งว่าเราเนี่ยเวลาเราทำพวกโดยเฉพาะ New Year Resolution เนี่ยจะสังเกตว่าเราจะเน้นแอคชั่นขาเข้าซะเยอะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้บอกว่าเสร็จแล้วแล้วมันจะยังไงต่อซึ่งผมว่าอันเนี้ยในหลายประเด็นเนี่ยมันน่าสนใจว่าเราอาจจะต้องปรับวิธีคิดนี้หรือเปล่าเพราะผมอ่านแล้วรู้สึกว่ามีการ mindset ผมเปลี่ยนนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยบางทีมุมมองของการวาง output เนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องบริษัทก็เหมือนกันนะก็คือผมว่า output สำคัญที่สุดนะมันไม่สำคัญหรอกว่าเราจะประชุมกันกี่ครั้งหรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่หรือบางทีความพยายามของเราอย่างเดียวไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เลยมันสำคัญว่าใช่เฮ้ยยอดขายมันถึงป่ะใช่ผมมีคำพูดที่ว่าไอ้คำว่า planning คือ plan แล้วนิ่งไงใช่ plan แล้วนิ่งแล้วผมแถมนิดนึงก่อนจะเข้ารายการก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักของวันนี้ก็คือว่าและช่วงโควิดนี้ผมขอเน้นว่าโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วเนี่ยนะฮะยิ่งโควิดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจารย์พี่ปิ๊กน่าจะค่อนข้างเห็นด้วยว่าเอาผุดยิ่งสำคัญใหญ่เลยเพราะตอนนี้คือตอนนี้มันต้องเรียกว่ายิงมันต้องเข้าอ่ะใช่คนนี้ไม่คือบอลบุกแล้วไปป้วนเปี้ยนหน้าโกแล้วบอลสวยงามมันพวกเนี้ยไม่เอาตอนนี้เราไม่ต้องการบอลแบบอาร์เซนอลนะครับไปป้วนเปี้ยนหน้าโกเราไม่ต้องการแล้วครับไม่เอานะนั่นมีงอนผมเลยแหละอาจารย์แฟนอาร์เซนอลต้องบอลบุกแล้วเอาต้องโป้งเดียวได้โป้งเดียวจอดเลยถ้าในกรณีของฟุตบอลซึ่งเราชอบเปรียบเทียบกันมากเนี่ยนะครับเอาผุดก็คือประตูไหมอาจารย์ใช่ไหมใช่ผมว่าคือประตูคือไม่ใช่ว่าอินพุตคือการซ้อมอย่างเงี้ยซ้อมมาดีก็ต้องซ้อมไม่ซ้อมคุณก็ไม่ได้เอาผุดหรอกแต่ว่าคุณซ้อมอย่างเดียวไม่ได้ไงคือคุณต้องเดลิเวอร์จะบอกว่าผมเป็นกองหน้าที่แบบว่าเฮ้ยผมวิ่งตลอดเลยนะผมไม่มีเหนื่อยเลยนะคุณอยู่ทีไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ยิงประตูอ่ะสุดท้ายคุณก็ต้องออกแหละเพราะว่าคุณก็ต้องเดลิเวอร์เอาผุดเป็นกองหน้าที่วิ่งระยะไกลที่สุดเลยไม่ใช่กองหน้าที่วิ่งรอบสนามวิ่งเยอะสุดอะไรเงี้ยคือไม่ได้บอกวิ่งไม่สำคัญวิ่งก็สำคัญก็ต้องมีความฟิตอะไรเงี้ยแต่พวกนี้มันแค่ยิงผุดไงครับมันต้องเดลิเวอร์ออกมาเป็นเอาผุดครับแล้วถ้าจะว่าเข้า OKR ก็เอาผุดเลยครับอันนั้นนะครับที่เราต้องการคีรีซอลอ่ะคือมันคืออะไรครับมันมีประโยชน์ในหนังสือที่ผมชอบมากคืออยู่ในบทแรกๆเลยนะเขาบอกว่าผมโค้ดเลยแล้วกันนะครับบอกว่า input ทำให้โลกในสมองเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นแต่การสร้าง output เปลี่ยนแปลงโลกในความเป็นจริงได้โอ้โหประโยคนี้นี่ประโยคนี้เจ็บจริงๆประโยคนี้เจ็บจริงครับคือมันเหมือนกับพูดง่ายนะถ้าเกิดเรา input ในสมองเนี่ย input เข้าไปในสมองมันเหมือนเราฝันเรามีข้อมูลอะแต่เราไม่สามารถออกมาใช้ได้มันจะเหมือนกับคนที่ถ้าเป็นคำพูดในโซเชียลที่เขาแซะกันอะก็คือคำคมเต็มหัวตัวไม่รอดอะอะไรอย่างนั้นแหละทีนี้ผมถามเทคนิคอาจารย์แล้วกันในฐานะที่อาจารย์เป็นตรงของเขาว่าอาจารย์เป็นหนึ่งคนที่มีเอาท์พุตเยอะมากผลงานบทความงานวิจัยพอดแคสต์เขียนหนังสือด้วยล่าสุดอาจารย์เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายในAmazonอันนี้โหดสุดเจ๋งมากเลยอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์แนะนำผู้ฟังนิดหนึ่งครับว่าการวางแผนทำเอาท์พุตของอาจารย์มีขั้นตอนหรืออาจารย์มีวิธีคิดมีลำดับแผนงานไงครับคือผมพูดแบบนี้แหละครับผมตั้ง OKR ถ้าจะพูดก็เอาง่ายๆแบบนั้นคือผมก็ตั้งเป้าหมายแหละว่าปีนี้สิ่งที่ผมอยากเดลิเวอร์ที่มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรบ้างแต่ OKR ผมเนี่ยก็มิกซ์ระหว่าง input กับ output แหละอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นการอ่านหนังสือก็เป็น OKR ผมก็เป็น OKR แนว input หน่อยว่าผมจะอ่านให้ได้กี่เล่มเนาะแล้วก็อ่านอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะมีการตั้ง OKR ที่มันเป็น output เช่นบอกว่าผมอยากที่จะเขียนหนังสือให้ได้กี่เล่มพอเรามีแพลนแบบนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือมันจะมีคุณค่ามากขึ้นนะครับคือเราไม่ได้อ่านไปเรื่อยๆอ่านไปงั้นๆอ่านเอาแต้มอะไรเงี้ยคือมันก็จะเซ็งๆหน่อยถ้าเกิดจะอ่านแบบนั้นอ่านแบบโอ๊ยวันนี้ครบเท่านี้เล่มแล้วก็จบอะไรเงี้ยแต่พออ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราหยิบหนังสือที่เราอ่านมาเนี่ยเอามาสรุปเอามาพูดพอดแคสต์หรือแม้กระทั่งเอามาเป็นธีมในการเขียนหนังสือของเราเนี่ยผมว่าการอ่านมีความหมายมากขึ้นผมไม่รู้คุณแท็บกับคุณปิ๊กเป็นเหมือนผมไม่รู้นะเวลาเราอ่านสักพักนึงมันจะล้าใช่คือมันไม่ไหวแล้วอ่ะเอาตรงๆนะผมพูดถึงอ่านหนังสือมันเหมือนกินข้าวอ่ะคือมันอิ่มอ่ะคราวนี้มันอิ่มเนี่ยถ้าเกิดเรายังอ่านต่อมันก็จะอ้วกไงคือบางคนพยายามแบบนั้นเนี่ยผมไม่สนับสนุนเลยนะเวลาผมอ่านหนังสือแล้วรู้สึกล้านะถ้าวันนั้นไม่ได้มีอะไรที่เป็นคอมมิตเมนท์ที่ต้องทำเนี่ยนะผมจะลุกขึ้นมาเขียนนะครับ แล้วมันจะเบาขึ้นคือมันเหมือนได้ปล่อยของอะตรงๆมันก็เนี่ยแหละศิลปะของการปล่อยของเนี่ยคือมันได้ปล่อยของเนี่ยมันมันก็แบบโอเคแล้วเราก็จะมีพลังกลับไปอ่านใหม่นะมันเหมือนกินแล้วอิ่มแล้วเราต้องออกไปออกกำลังกายอ่ะออกไปวิ่งออกไปอะไรสักอย่างอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกินได้อีกอ่ะผมว่าแนวเดียวกันเลยครับผมไม่เคยสังเกตเป็นมุมนี้เลยนะจริงๆอาจารย์ผมไม่เคยสังเกตตัวเองแบบนี้เลยนะครับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าพออ่านเยอะไปมากๆแล้วมันจะอ้วกจะคือมันรับไม่ไหวแล้วอ่ะใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็สุดท้ายมันต้องหาทางออกด้วยวิธีใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นไปบรรยายเขียนเพจจัดคอร์สคือมันต้องสุดท้ายมันต้องออกมาสักทางนึงอ่ะใช่แต่ในทางกลับกันครับถ้าเกิดเราสมมุติว่าเราไปบรรยายเราเขียนสักพักเราก็จะตันเพราะว่ามันเหมือนไปวิ่งอย่างเดียวแล้วมันหมดแรงอ่ะมันไม่มีอินพุตเข้ามาอีกพอไม่มีอินพุตเราพูดอะไรซ้ำๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันต้องเปลี่ยนละเราต้องไปหาอินพุตเข้ามาผมว่ามันบาลานซ์น่ะในเล่มนี้ก็บอก30-70นะแต่ผมก็ไม่เคยจับเวลาของผมเองนะว่าผมใช้เวลาเอาท์พุตกับอินพุตประมาณเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าแต่ละคนน่ะอย่างน้อยๆมันต้องมีทั้งคู่อ่ะครับถ้าไม่มีทั้งคู่เนี่ยด้านใดด้านหนึ่งผมว่ามันยากแล้วของแท็บอะครับแผนการออกเอาท์พุตยังไงคุณอย่างคุณแท็บเนี่ยเอาท์พุตก็ไม่ใช่น้อยเขียนเพจทุกวันพอดแคสต์ทุกวันหนังสือปีนึงเฉลี่ยตีว่า2เล่มละกันงานบรรยายอีกอ่ะคุณวางแผนเอาท์พุตคุณยังไงบ้างในหนังสือเล่มนี้ครับมันมีผมว่าหัวข้อนึงน่าสนใจอันเนี้ยน่ามาดีเบตกันเรื่องนี้คือเขาบอกว่าข้อมูลใดๆก็ตามเนี่ยหากถูกนำมาใช้3ครั้งภายใน14วันจะกลายเป็นความทรงจำระยะยาวนะฮะในหนังสือมันเขียนไว้อย่างนั้นอันเนี้ยผมสนใจเรื่องนี้เพราะว่าผมคิดว่าคือผมขออนุญาตโยนกลับไปที่ต้นทางนิดนึงนะครับคือผมเคยไปสัมภาษณ์อาจารย์ชัชชาติครั้งนึงแล้วผมจำเรื่องนึงที่ผมชอบมากเลยคือทุกท่านจำหนังสือเรื่อง Thinking Fast and Slow ได้ใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่าSystem 1 System 2เราใช้ System 1ที่เป็นแบบเอาอารมณ์ความรู้สึกเนี่ย 95% ของชีวิตเพราะว่า System 2มันใช้ยากใช่ไหมฮะก็ใช้เฉพาะเวลาจำเป็นประเด็นก็คือวันนั้นเนี่ยนอกจากอาจารย์ชัชชาติจะพูดประเด็นนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ชัชชาติจะพูดว่าทำยังไงถึงจะทำให้ System 1เราดีขึ้นsystem 1ที่เป็น system ของสัญชาตญาณเนี่ยทำไงจะดีขึ้นอาจารย์เขาบอกว่ามันต้องใช้การอ่านหนังสือนี่แหละการอ่านหนังสือจะช่วยให้ system 1ของเราเนี่ยมันคมคายมากขึ้นตอนแรกผมเข้าใจมาตลอดว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันไปช่วย system 2นะใช่ไหมเพราะอย่างสมมติว่าอ่านหนังสือไปสอบอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมาคิดดูจริงๆเนี่ยการอ่านหนังสือเนี่ยมันมาช่วย system 1เหมือนกันมันมาช่วยปรับ mindset อะฮะ mindset มันเป็นสิ่งที่ใช้เร็วใช่ไหมผมก็เลยคิดว่า mindset ที่เราอยากจะปรับอะมันจะต้องถูกนำมาพูดคุยหรือนำมาเขียนนำมาอะไรอย่างเงี้ย3ครั้งภายใน2สัปดาห์จริงไหมคิดว่าจริงไหมฮะอาจารย์กับพี่ปิ๊กคิดว่าจริงไหมผมว่ามันต้องมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะผมเชื่อแต่ผมตัวเลขผมไม่แน่ใจแต่เขาบอกแบบนั้นก็น่าสนใจเพราะว่ามัน3ครั้งแล้วเราจำได้มากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแน่ๆครับถ้าเกิดเราเหมือนเวลาเราเรียนหนังสือเหมือนกันเนาะเรียนหนังสือเรียนฟังอาจารย์เฉยๆแล้วไปสอบเราทำไม่ได้หรอกเพราะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องมีเอาท์พุตไงที่อาจารย์เขาให้ทำการบ้านที่อาจารย์เขาให้เขียนassignment หรืออะไรแบบนี้มันคือหนึ่งใน output เรียนเลขเนี้ยเราไปท่องแล้วก็สุดท้ายไปสอบเลยผมว่าตกมันก็ต้องลองฝึกทำแล้วจริงๆแล้วฝึกทำนี่แหละจะทำให้เราจำได้ว่าอ๋อทฤษฎีมันเป็นแบบนั้นแบบนี้คงคล้ายๆกันสอดคล้องกับไอ้ learning pyramid ด้วยไหมฮะที่บอกว่าฟังได้ 5% 10% แต่ถ้าเกิดว่าเราไปสอนคนอื่นเนี่ยอันนี้จะได้เยอะสุดจริงรู้สึกจะ90เลยเพราะว่าก่อนเราจะสอนคนอื่นได้เนี่ยเราต้องเข้าใจมากๆก่อนถูกไหมฮะถูกเนี่ยผมว่าอย่างที่อาจารย์ชัชชาติพูดอะผมเห็นด้วย 100% เลยครับคือเรากำลังอ่านหนังสือหรือเรากำลังอะไรก็ไม่รู้ว่าเข้าไปอะแต่ถ้ามันเข้าไปเป็นแบบจะใช้ศัพท์มันคือ data มันยังไม่ใช่ information ไงคือมันเข้าไปเป็นบิดอะแต่พอเราเรียบเรียงมันออกมามันกลายเป็น information ละเราจัดระเบียบ data พวกนั้นเนี่ยเพื่อที่จะไปใช้ต่อเนี่ยผมคิดว่ามันช่วยมากๆในเรื่องความทรงจำในเรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์แล้วในธีมของหนังสือ The Power of Output ก็คือมันไม่ใช่แค่ช่วยแบบนี้นะมันช่วยคือมันออกมาเป็น output จริงๆไงมันจับต้องได้ไงเราเห็นหนังสือเป็นเล่มออกมาอย่างเงี้ยเราเห็นการบรรยาย3ชั่วโมงออกมาอย่างเงี้ยแล้วชีวิตเรามันจะเปลี่ยนจากไอ้พวก output นะมันไม่ได้เปลี่ยนจากพวก inputคือไม่มีใครมาจ้างเราเยอะๆจากการเราอ่านหนังสือเยอะๆอ่ะจะขึ้นเงินเดือนให้ผมอ่าน20เล่มนะขึ้นเงินเดือนให้ผมไม่มีจะขึ้นเงินเดือนให้ผมก็ต้องเอาผลออกมาเนี่ยคุณจะอ่านกี่เล่มก็แล้วแต่คุณแต่ว่าคุณทำงานได้ดีอะไรเงี้ยผมคิดว่าโฟกัสอาจจะต้องไม่อยู่ตรงนั้นด้วยแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าอินพุตไม่สำคัญ ใช่ผมเห็นด้วยคือเราต้องเน้นสร้างเอาต์พุตด้วยแต่ในขณะเดียวกันเอาต์พุตก็ต้องมาจากอินพุตนั่นแหละคือต้องมีอินพุตพอสมควรมันถึงจะมีเอาต์พุตได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่แต่อินพุตอย่างเดียวอันเนี้ยผมว่าอาจจะต้องลองปรับแผนดูปรับสัดส่วนเวลาผมไม่แน่ใจว่า30-70ของเขาเนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมไหมแต่ก็ฟังดูแล้วก็ make sense เพราะว่าขาเอาต์พุตจะยากกว่าเสมอถูกไหมฮะอาจารย์คืออ่านหนังสือมาเล่มนึงเนี่ยมันยังทำ presentation ของเราเองไม่ได้เนาะมันจะต้องหลายเล่มอาจจะต้องเอาเรื่องนี้มาต่ออันนี้ถึงจะมาประกอบกันเป็นเรื่องที่เป็นตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นขาเอาต์พุตมันจึงยากกว่าเสมอแล้วเราจะต้องปรับไปเรื่อยๆแต่มันมีประเด็นหนึ่งในหนังสือที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ถึงเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เอาต์พุตแต่ละคนเนี่ยออกมาน้อยหรือไม่ค่อยมีก็คือเขาบอกว่าให้เราเอาผลจากเอาต์พุตมาเนี่ยแล้วกลับมาใช้เกิดประโยชน์กับตัวเองครั้งต่อไปก็คือเอามาฟีดแบ็กตัวเองคือทำอะไรออกมาแล้วก็ดูผลของมันเนี่ยแล้วเอาผลนั้นมาปรับปรุงตัวเองซึ่งอันนี้ผมคิดว่าหลายคนมองข้ามเรื่องนี้หลายคนไปมองว่าทำออกมาแล้วมันต้องใช้ได้เลยอย่างที่เราอยากจะได้หรือต้องแบบใช้คำว่าง่ายที่เขาใช้คำว่า perfect นะทำต้อง perfect ปุ๊บเนี่ยสุดท้ายเลยพอทำแล้วมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ผลตรงนั้นมาใช้เพื่อปรับจูนตัวเองปรับทิศทางในการทำงานแล้วก็หยุดไปเลยเลิกทำไปเขายกตัวอย่างนี้ในหนังสือครับเขาบอกว่าเหมือนเด็กเวลาทำข้อสอบแล้วตอบผิดอ่ะเด็กคนที่เรียนเก่งกว่าก็คือจะมาหาสาเหตุว่าไอ้คำถามเนี้ยสุดท้ายวิธีการทำคำตอบให้ถูกเนี่ยมันทำยังไงแต่ถ้าไอ้เจ้าเด็กที่เรียนไม่ค่อยดีก็คือตอบผิดก็คืออยากรู้คำตอบคืออะไรแล้วจบกันซึ่งมันต่างกันเลยนะคนแรกคือตกลงทำยังไงถึงจะคิดให้ได้อย่างเป็นอย่างนี้คือเขากลับไปหาวิธีมาของคำตอบส่วนไอ้เด็กคนหลังก็คือแล้วคำตอบที่ถูกคืออะไรอ่ะแล้วก็จบคือมันก็คำตอบที่เขาได้คือเขาได้แค่คำตอบสำหรับคำถามนั้นแต่เขาไม่ได้วิธีคิดเห็นด้วยครับเห็นด้วยแล้วจริงๆในบทบาทอาจารย์เนี่ยเราเจอนักศึกษาสองแบบจริงนะแบบแรกคืออยากรู้แค่คะแนนเท่าไหร่เกรดเท่าไหร่แล้วจบละทำไมผมไม่ได้ A อะไรเงี้ยจบแต่จริงๆจะมีเด็กกลุ่มที่สองคือเขาไม่ได้มายเรื่องคะแนนด้วยซ้ำเขาอยากรู้เขาทำผิดตรงไหนคือเขาอยากรู้แค่ข้อสอบอะที่เขาทำผิดอะเกรดเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอกอาจารย์แต่ว่าอยากรู้ว่าข้อสอบมันคือตรงนี้ตอบไปแบบนี้มันถูกไหมถ้าไม่ถูกตอบแบบไหนถึงถูกแล้วจะทำยังไงผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญคือบางทีเราอาจจะถูก treat หรือถูก grooming มาเป็นลักษณะแบบนั้นนะว่าเราต้องได้คะแนนดีอย่างที่คุณปิ๊กพูดเมื่อกี้มันมีประเด็นนะถ้าคนอยากจะ perfect อ่ะบางทีไม่ใช่ว่าจะทำแล้วเลิกนะบางทีไม่ทำเลยแหละเพราะว่าโอ้โหมันดูจะยากดูจะไม่เอาดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยเอาต์พุตก็ไม่ออกเราก็มีแต่อินพุตแต่ว่าพอจะเตรียมสมมุติว่าคนอยากจะเขียนเพจอย่างเงี้ยอุ้ยเขียนแล้วเดี๋ยวไม่เพอร์เฟกต์เดี๋ยวคนไม่มาไลค์เดี๋ยวคนไม่มาแชร์ก็เลยไม่เขียนเลยเอาต์พุตก็ออกยากอีกก็ออกยากอาจจะต้องลดแบรีเออร์พวกนี้ลงนะครับฟังคุณปิ๊กพูดเมื่อกี้ก็เหมือนโค้ด mindset กับ fix mindset น่ะคือโค้ด mindset มันพร้อมที่จะผิดแล้วมันก็ไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองลูปของ input output มันก็จะต่อเนื่องจริงครับผมขอเสริมเรื่องฟีดแบ็กนิดหนึ่งผมว่าฟีดแบ็กเนี่ยเป็นพาร์ทที่สำคัญมากแต่อย่างที่พี่ปิ๊กบอกคือบางทีเนี่ยมันเป็นพาร์ทที่ยากแล้วก็ยากสองสเต็ปนะยากสเต็ปที่หนึ่งก็คือว่ามันถ้าฟีดแบ็กที่ดีจะเป็นฟีดแบ็กที่บอกว่าเราไม่ดียังไงอันนี้คือฟีดแบ็กที่ทำให้เราพัฒนาได้ซึ่งคนจำนวนมากไม่อยากฟังถึงแม้จะบอกว่าอยากฟังแต่ไม่อยากฟังเพราะฟังแล้วมันท้อเหมือนกันบางทีนะโอเคแต่จริงอันนี้ช่วยพัฒนาอันที่หนึ่งนะสเต็ปที่หนึ่งอันนี้สเต็ปที่สองเนี่ยถ้าเกิดเรามองภาพใหญ่ขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอย่างผมทำเพจพอดแคสต์ทำมีเดียอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกคอนเทนต์ที่ลงไปต้องถูก analyze นะเราก็ไม่ใช่ analyze ว่ามันผลตอบรับเป็นยังไงเฉยๆมันต้องถูกเอามาทดสอบว่าเอ๊ะคอนเทนต์ประเภทนี้โอเคลงเวลานี้อาจจะไม่ดีลงตอนเย็นดีไหมลงตอนเช้าดีไหมแล้วก็ต้องไปเทียบกับคอนเทนต์ของคู่แข่งด้วยนะคือมันมีหลายมิติมากซึ่งอันนี้มันเป็นงานอีกหนึ่งงานเลยใช่การหาฟีดแบ็กเนี่ยไม่เป็นงานอีกหนึ่งงานต้องไปซื้อโซเชียลมีเดียมอนิเตอร์ลิงมาไหมอะไรอย่างเงี้ยโหก็เรื่องใหญ่มากคือมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นงานอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคนจำนวนมากคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรงั้นก็ทำแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยนะแต่จะบอกว่าถ้าคุณมีฟีดแบ็กพวกนี้อย่างเช่นผมตัวอย่างผมทำเพจทำมีเดียทั้งหลายเนี่ยแล้วมันมีข้อมูลกลับมาว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีละเอียดยิ่งละเอียดแค่ไหนเนี่ยนะฮะเราจะยิ่งทำงานเหนื่อยน้อยลงในอนาคตแล้วเอาผลจะเยอะขึ้นด้วยคือยิงปุ๊บตรงตลอดเพราะมัน Data มันมีไง แต่มันใช้เวลาในการทำแต่ว่ามันเป็นเวลาที่เราควรจะลงทุนให้กับมันนะใช่ใช่เพราะมันทำให้เราเหนื่อยวันนี้สบายวันหน้าถูกเมื่อก่อนเราก็สมัยที่ผมเขียนเพจแรกๆใช่ไหมที่เราเริ่มเขียนเพจด้วยกันมาไล่ๆกันอ่ะ3-4 คนอ่ะผมก็เขียนแบบเป็นแนวแบบว่าอยากโพสต์ตอนไหนก็โพสต์อ่ะไม่สนใจเลยนะว่าเวลาไหนใครก็จะอ่านมากที่สุดอ่านน้อยมันจะมีความต่างถูกไหมครับโพสต์ของคอนเทนต์บางประเภทคนจะอ่านมากช่วงเช้าบางประเภทคนอ่านเยอะช่วงดึกอะไรเงี้ยใช่ซึ่งผมเนี่ยไม่สนใจเลยอยากเขียนอะไรก็เขียนสุดท้ายเนี่ยก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเฮ้ยมันทำให้เราเหนื่อยน้อยลงเยอะมากการที่เราทำความเข้าใจตัวเลขสถิติและผลตอบรับพวกนี้ใช่จริงผมฟีดแบ็กไหนจะพูดถึงฟีดแบ็กแล้วผมชอบมากเลยครับทั้งคุณปิ๊กและคุณแท็บเนี่ยผมเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Mission to the Moon ครับอย่างที่วันก่อนก็ไปโพสต์ว่าแค่ฟังทันนี่ผมภูมิใจมากเลยนะ เพราะว่าวันแต่ละวันถ้าผมหลุดไปวันนึงเนี่ยงานหนักเลยนะคือมันเยอะมากแต่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งขับรถตอนเมื่อวานเนี่ยไปประชุมทั้งวันขับรถไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมีคำว่าไฮไลท์โผล่ขึ้นมาเรื่องคุณแท็บกับคุณปิ๊กเนี่ยตัดไอ้ตรง Mission to the Moon แล้วมันเป็นMission Daily Report นะครับที่มันเป็นไฮไลท์ผมชอบมากอ่ะคือผมว่าอย่างเงี้ยก็คือการปรับปรุงจากฟีดแบ็กหรืออะไรต่างๆเพราะว่าผมเคยคิดนะตัวส่วนตัวผมชอบนะว่าเอ้ยรายการมันดีนะมันยาวแต่ว่าโอ้ยถ้าเป็นคนที่แบบทั่วๆไปเนี่ยฟังจบยากมากนะเพราะว่าแค่อันนั้นก็ชั่วโมงนึงแล้วอ่ะแล้วมันชั่วโมงนึงทุกวันเนี่ยคือเหนื่อยเลยแหละแต่ผมชอบไงผมฟังจบไงแต่พอมันมีไฮไลท์นี่แบบว่ามันคัดมาเลยเนาะมันแบบว่าเรารู้เรื่องนี้เลยจบเลยอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นไอเดียของน้องเป็นไอเดียน้องทีมงานเขาคิดมาเองเขาก็ทำกันเองครับอันนี้น้องดาฟโปรดิวเซอร์เราเขาก็ทำเลยซึ่งผมว่าดีมีคนช่วยคิดดีชอบทีนี้มันมีอีกอันนึงอาจารย์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีคำถามคาใจมากแก่แล้วอ่ะจะมาเริ่มให้มาวางแผนมีเอาท์พุตยังไงเนี่ยโหไม่ไหวแล้วว่าแก่แล้วทำไม่ไหวหรอกอะไรอย่างนี้นะผมก็เลยขออนุญาตเล่าอย่างนี้ครับเผื่ออาจารย์มีอะไรเสริมตัวผู้เขียนหนังสือเนี่ยคือศาสตราจารย์คืออาจารย์ชิออนคาบาซาวะเนี่ยนะครับแกเป็นจิตแพทย์แกบอกว่าแกเพิ่งมาเข้าใจเรื่องเอาท์พุตเนี่ยนะตอนยุคเนี่ยคือประมาณ40ปลายละแกไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วจนแกก็มาค้นพบว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ความสำคัญของเอาท์พุตมาถึงเปลี่ยนแปลงตัวเองกันได้ขนาดนี้ทุกวันนี้เนี่ยเอาท์พุตของแกส่วนหนึ่งแกส่งไปหนังสือนะครับมีอีแมกกาซีนส่งทุกวัน13 ปีโพสต์ Facebook ทุกวัน8 ปีมี YouTube อัปโหลดทุกวันเป็นเวลา5 ปีเขียนหนังสือทุกวันวันละ3 ชั่วโมงขึ้นไปเป็นเวลา11 ปีมีผลงานหนังสือปีละ 2-3 เล่มติดต่อกันเป็นเวลา10 ปีเปิดสัมมนาใหม่ๆทุกเดือนเดือนละ2 ครั้งขึ้นมาติดต่อกันเป็นเวลา9 ปีแต่ว่าอายุนี่ไม่ใช่อาจารย์มองว่าอายุนี่ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้อะไรเขาเรียกเบรกเรื่องเอาท์พุตของคนเลยใช่ไหมผมว่าจริงๆไม่เกี่ยวเลยนะผมว่ามันอาจจะเป็นความเชื่อครับว่าพออายุเยอะแล้วเราอาจจะมีเอาท์พุตน้อยลงหรือว่าทำเอาท์พุตไม่ไหวแล้วผมว่ามันเป็นความเชื่อมากกว่าผมรู้จักคนที่มีอายุเยอะๆนะยิ่งเยอะยิ่งเอาท์พุตเยอะก็มีนะครับคือไฟไม่หมดนะแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องเลือกเอาท์พุตเท่านั้นเองว่าเอาท์พุตนั้นเนี่ยมันเหมาะกับชีวิตในช่วงวัยนั้นมากน้อยแค่ไหนถ้ายกตัวอย่างเอาท์พุตเขียนหนังสือเนี่ยผมว่ายิ่งคนอายุเยอะเนี่ยอาจจะยิ่งเขียนหนังสือได้ดีขึ้นเลยนะอาจจะยิ่งเขียนหนังสือได้ productive มากขึ้นนะคนที่เป็นนักเขียนเก่งๆดังๆก็อายุไม่น้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆเอาท์พุตมันไม่ได้แปลว่าจะต้องหนุ่มอ่ะคือโอเคล่ะถ้าเกิดคุณเอาท์พุตคือคุณอยากเป็นนักฟุตบอลอย่างเงี้ยโอเคคือถ้าเกิดคุณอายุ60แล้วคุณจะไปวิ่งไล่เตะบอลก็คงลำบากเอาท์พุตแบบนั้นก็ถูก physical จำกัดแต่ว่าเอาท์พุตที่เราพูดกันในหนังสือเล่มนี้เขาไม่ได้พูดถึงฟิสิกอลเอาท์พุตอย่างเดียวอ่ะมันยังมีเอาท์พุตแล้วจริงๆอีกว่าฟิสิกอลเอาท์พุตนะคุณแท็บก็เห็นว่านักวิ่งหลายๆคนเนี่ยก็อายุไม่น้อยวิ่งเร็วกว่าเราตั้งเยอะแยะนะวิ่งแบบแถวบ้านผมอ่ะโอ้โหคือแบบแกจะเสียเรามั้งคือผมไม่เคยวิ่งทันแกเลยอ่ะพอแกมานี่คือแบบปลิวอ่ะคือมันก็ไม่ได้มีลิมิเตชันขนาดนั้นน่ะคือจริงข้อนี้จริงแล้วเราไม่ต้องไปแข่งใครนะจริงๆแล้วเอาท์พุตมันเป็นตัวเราอ่ะเราจะวิ่งเร็ววิ่งช้าเราจะอ่านเร็วอ่านช้าเราจะเขียนหนังสือปีละ1 เล่มปีละ3 เล่มไม่ต้องไปแข่งกับใครครับแต่ว่าขอให้มีเอาท์พุตออกมาต่อเนื่องผมเชื่อว่าอาจารย์ท่านก็ชอบในสิ่งพวกนี้แหละท่านชอบเขียนท่านก็มีเลตเตอร์มีอะไรของท่านได้ตลอดเวลาผมว่าถ้าประเด็นอายุเนาะคิดว่าไม่มีผลเพียงแต่ว่าท่านอาจจะต้องเลือกเท่านั้นเองท่านอย่าไปทำตามกระแสว่าอุ้ยคนนี้เขาวิ่งกันฉันวิ่งบ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เราไงเอาท์พุตแบบนั้นอาจจะไม่ใช่เอาท์พุตเราทำไมน่าจะเป็นประมาณนั้นครับอาจารย์ครับทำไม อาจารย์คิดว่ามีคนอยากเขียนหนังสือเยอะมากแต่มีคนเขียนหนังสือจบน้อยมากจริงๆอาจารย์คิดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรครับเราชวนคุยกันประเด็นนี้ดีกว่าทำไมอาจารย์คิดว่าคนเขียนหนังสือจบน้อยมากครับผมว่าส่วนหนึ่งนะจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะหนังสือแหละคือมันเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนมักจะถูกได้ด้วยแรงบันดาลใจในช่วงแรกอ่ะแล้วไฟมันจะมอดไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่ามันจะไม่สนุกเหมือนช่วงแรกเช่นฟังคุณแทบพูดแล้วคุณแทบออกหนังสือคุณปิ๊กออกหนังสือเบสเซลเลอร์อะไรเงี้ยนะผมก็แบบโอ้โหอยากเขียนบ้างไว้อะไรเงี้ยก็มีครับพวกนี้มันจะเกิดไฟแบบลุกโชนขึ้นมาแต่ว่าพอลุกโชนขึ้นมาเนี่ยการเขียนมันอาจจะไม่ได้สนุกทุกวันเนี่ยเขียนบทแรกสนุกมันมากแล้วก็ทิ้งผมว่าเป็นทุกอันเลยนะครับเหมือนกับ New Year Resolution ที่มันพังๆกันเนี่ยเพราะว่าหนังสือมันไม่ได้สามารถทำได้ภายในวันเดียวหนังสือมันต้องต่อเนื่องแล้วอะไรก็ตามที่มันใช้เวลาเนี่ยมันยากเสมอสำหรับผมนะคือมันเหมือนลดน้ำหนักอย่างเงี้ยเราก็ลดได้แหละวันนี้ถ้าวันนี้เราอยากลดเนี่ยให้สำเร็จแค่วันเดียวเนี่ยผมคิดว่าทุกคนลดได้นะถ้าบอกว่าจะลด10 โลเงี้ยมันวันเดียวไม่ได้ไงตอนนี้ต้องเป็นปีไงพอเป็นปีเนี่ยเดี๋ยวก็พังเพราะว่าถ้าเราจะเอาวิวพาวเวอร์เรามาอย่างเดียวในวิวพาวเวอร์เรามีจำกัดอะแล้วพอพังคนก็เริ่มกีบอัพก็จะเป็นเรื่อง mindset อีกคือไม่เอาดีกว่าไม่เขียนดีกว่าแล้วก็เราก็หาเหตุผลให้ตัวเองว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้คือเหตุผลมาทีหลังนะครับแต่ความรู้สึกไปแล้วเหมือน system 1 system 2 แหละคือ system 1 มันง่ายกว่าไงเราก็ไม่อยากทำแล้วไงคือทำแล้วมันทำไม่สำเร็จเราก็หาเหตุผลแล้วว่างานยุ่งเกินไปเวลาไม่มีหรือ whatever แหละซึ่งเป็นเหตุผลทำให้เราสบายใจว่าก็ทำไม่ได้ไม่ใช่ฉันผิดนะเว้ยเพราะว่าเนี่ยแหละมันมีสิ่งแวดล้อมทำให้ฉันทำไม่ได้แล้วก็จบไปผมว่ามันก็เลยยากที่จะทำอะไรให้มันสำเร็จถ้าพูดหนังสือมันก็ยกเว้นอัจฉริยะนะเขียนวันเดียวจบอะไรเงี้ยแต่ปกติมันต้องใช้เวลานานครับเมื่อกี้จะพูดเรื่อง will power นิดนึงถ้าคนเรา will power เนี่ยมันไม่ได้มีทุกวันอยู่แล้วที่อาจารย์บอกอ่ะผมว่าเชื่อเราทุกคนต้องเป็นอย่างนี้แหละว่า will power มันก็ลดถอยไปตามเวลาเนาะแล้วอะไรเป็นตัวเสริมให้ will power มันกลับมาได้ครับอาจารย์ผมว่า passion ความรักในเรื่องที่เราทำครับคืออย่างผมชอบเรื่องการเขียนเวลามีคนบอกว่าโอ้อาจารย์เขียนหนังสือได้เยอะผมจะรู้สึกคือถ้าสนิทกันผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใครก็ทำได้ถ้ารักมันมากพอนะมันเหมือนอย่างเงี้ยครับผมไปชมคนที่เขาเขียนหนังสือไม่ได้ว่าโอ้โหคุณดูซีรีส์ได้เยอะอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันนะคือเขาดูได้เยอะแต่เขาไม่ได้ใช้เอฟฟอร์ตมากเขาไม่ต้องใช้วิวพาวเวอร์ในการดูซีรีส์เพราะเขารักการดูซีรีส์ไงแต่ผมรักการเขียนเหมือนกับผมดูซีรีส์อะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมจะพิเศษกว่าคนอื่นนะผมแค่รู้สึกว่าผมชอบกับการเขียนหรือพอดแคสต์เนี่ยทั้ง3ท่านทั้งลมทั้งผมด้วยเนี่ยก็เราก็ทำกันเยอะแยะมากมายทำไมบางคนก็จะมาบอกโอ้โหคุณปิ๊กทำไมทำพอดแคสต์ได้ทุกวันคุณแทบทำไมทำพอดแคสต์ได้ตั้งหลายรายการผมเชื่อว่าทั้ง2ท่านก็ชอบทำอ่ะคือถ้ามันไม่ชอบนะเราจะได้ด้วยวิวพาวเวอร์เลยอย่างเดียวว่าวันนี้ฉันต้องทำเนี่ยผมว่าเราทำได้ไม่นานเนี่ยคือคงทำได้อะแต่ไม่ได้ไม่นานแต่ถามว่ามันมีไหมวันที่แบบว่าไม่อยากทำมีผมเชื่อว่าทุกคนก็มีแบบว่าวันนี้อยากนอนอ่ะวันนี้ไม่อยากเขียนหนังสือวันนี้ไม่อยากทำพอดแคสต์ผมว่ามีทุกคนเนี่ยแต่เราจะถูกได้ด้วยความรักในสิ่งที่เราทำแล้วกลับมาที่หนังสือเล่มนี้อีกคือพอมันทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ทำแล้วหายไงทำแล้วมันมีเอาท์พุตออกมาจับต้องได้อ่ะคุณปิ๊กคุณแทบทำแล้วมันมีฟีดแบ็กกลับมาว่าโอ้รายการสุดยอดเลยอ่ะมันเจ๋งมากเลยอ่ะบางทีนะเรามีฟีดแบ็กเดียวเลยนะมีคนอินบ็อกซ์มาแค่นั้นรู้สึกดีวันนั้นกู๊ดเดย์ละคือแบบเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันช่วยสิ่งที่เราทำมันทำให้คนชีวิตเขาดีขึ้น whatever อะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยก็จะเป็นตัวเสริมคือ will power สำคัญแต่ว่ามันคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเท่านั้นเองครับแต่ปัจจัยอื่นๆเนี่ยปัจจัยแวดล้อมโดยเฉพาะอะไรที่มันออกมาเป็น output ที่มันจับต้องได้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราไปต่อได้นานเนี่ยครับโอเคผมว่าเราก็น่าจะนะครบถ้วนนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะใช่แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังที่จะไปวางแผนปีนี้ผมว่าเอาจริงนะแบบปีนี้เราจะต้องคิดนิดนึงว่าเน้นเอาท์พุตหน่อยไม่มีเอาท์พุตนี่ไม่ได้เลยโดยเฉพาะปีนี้ไม่ได้จริงนะครับก็ดูลำบากปีนี้ดูลำบากปีนี้ดูหมายจริงนะครับงั้นวันนี้เราประมาณนี้นะครับสำหรับตอนหน้าเนี่ยเล่มต่อไปเนี่ยมันมากจริงบอกเลยเล่มต่อไปนี่มันมากๆนะฮะก็ขอให้ทุกคนมีเอาท์พุตเต็มที่ครับผมตามที่วางแผนตั้งใจกันไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นพดลขอบคุณแทบแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already อ่านแล้วดีกับผมทัศภาค เลิศเสวทพงศ์ครับผมรวิช หาญอุตสาหะครับผมนพดล ร่มโพธิ์ครับครับเราเรียนแบบนี้ทุกครั้งจนเป็นแพทเทิร์นแล้วใช่ใช่เดี๋ยวตอนหน้าต้องให้อาจารย์เข้ารายการแล้วเราเปลี่ยนแล้วเอาเป็นว่าใครเลือกเล่มไหนคนนั้นเข้ารายการดีกว่าดีไหมนี่วันนี้เล่มนี้นะฮะเล่มนี้ชื่อ Range นะครับนี่ก็ต้องอาจารย์เป็นคนเลือกเลยอาจารย์เลือกอาจารย์ทำไมถึงเลือกเล่มนี้ครับผมต้องเรียกว่าฟลุกนะเล่มนี้ฟลุกคือผมไปเดินร้านหนังสือชอบไปเดินร้านหนังสือแล้วก็หยิบมาชื่อมันแปลกดีแล้วพอเอิญอ่านคำโปรยก่อนอ่านคำโปรยพวก Why Generalists Triumph in a Specialized World คือผมก็เลยสนใจก็เลยพลิกเข้ามาอ่านสนุกดีเหมือนกันนะคือเราเคยดีเบตกันมาตลอดนะเรื่องของการเป็น generalist กับ specialist นะคือรู้รอบด้านรู้หลายๆเรื่องแต่ว่าไม่ได้ลึกมากนะกับการรู้ลึกสักเรื่องนึงนะอันไหนมันน่าจะเจ๋งกว่ากันนะแต่เล่มนี้เนี่ยก็มีหลายคนก่อนจะซื้อก็มีหลายคนพูดถึงนะผมเห็นใน Facebook แล้วก็เวลาไปจัดพวกบุ๊กคลับนะก็มีคนพูดถึงเล่มนี้บอกว่าอาจารย์ลองอ่านสิดีมากก็เลยได้มีโอกาสอ่านครับพออ่านแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยก็เลยเอามาเลือกมาให้รายการ Already ของเราครับผมว่าเราน่าจะมีมุมได้คุยกันได้หลายเรื่องครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนเยอะมากเลยตอนเนี้ยกำลังตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าจะเอาไงดีกับประเด็นนี้ถ้าเป็นน้องๆนักศึกษาหรือแม้แต่คนที่เพิ่งเรียนจบเนี่ยผมในช่วงก่อน30เนี่ยผมว่าเขาก็จะมีคำถามนี้เยอะเพราะมันก็จะมีคนบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ถนัดจริงๆที่จะไปเจาะลึกอะไรสักเรื่องหนึ่งมากๆแบบลึกๆไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองทำคือภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็ดปะใช่ไหมเป็ดใช่เป็ดอะไรแบบเนี้ยเรื่องนี้ประชากรชาวเป็ดถูกใจเลยอะเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่แต่มันก็มีอะไรที่แทรกอยู่นะในความที่เป็นเป็ดใน definition ของถ้าเป็นเล่มนี้เนี่ยผมว่ามันก็มีมุมที่น่าสนใจเดี๋ยวผมว่าตรงนั้นเราคงไม่เจาะกันว่าไอ้คำว่า generalist ของเขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าแบบจับชายหรืออะไรแบบนี้นะมันมีหลักการมุมนั้นอยู่มันมีหลักคือพอไปจับชายมันจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งละมันจะไม่ใช่ละนะฮะแต่ว่าผมขออนุญาตโยนไปที่เปิดเรื่องเขาเปิดเรื่องมาด้วยไทเกอร์วูดส์กับโรเจอร์เฟเดอเรอร์น่าสนใจมากนะสองคนนี้เนาะเป็นนักกีฬาระดับโลกทั้งคู่นะครับแต่ว่าเรื่องราวที่เรามักจะได้ยินผมเชื่อว่าคนได้ยินเยอะมากคือเรื่องของไทเกอร์วูดส์กับไมค์กอล์ฟตั้งแต่2 ขวบใช่ไหม3 ขวบบอกว่าจะชนะแจ็คนิคลอส4 ขวบไปตีกอล์ฟคือแบบคือชีวิตเหมือนจะวนเวียนกับกอล์ฟแล้วก็เทิร์นโปรตอนอายุถ้าผมจำไม่ผิด18-20อะไรแบบนี้แล้วก็ได้มือวางอันดับ 1ของโลกจนกระทั่งเขามีเรื่องนะฮะแล้วตอนนี้เขาก็กลับมาอีกอะไรเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่าชีวิตเขาวนเวียนอยู่กับกอล์ฟนี่แหละทำให้เขาเก่งแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงประวัติโรเจอร์เฟเดอเรอร์ซึ่งจริงเราก็ดังพอกันหรืออาจจะดังกว่านิดๆด้วยซ้ำในบางช่วงนะฮะโรเจอร์เฟเดอเรอร์ตอนเด็กๆไม่ได้เล่นก็เล่นเทนนิสแต่เล่นหลายอย่างมากเล่นบาสเกตบอลเล่นผมจำไม่ได้แล้วมีเป็น10 อย่างอะเท่าที่คุณรู้คือเขาชอบกีฬารู้สึกประมาณนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็ในที่สุดก็มาเลือกเทนนิสแล้วก็ไปโฟกัสที่เรื่องนี้เพราะเขารู้สึกว่าเทนนิสเนี่ยมันมีภาษาเล่มนี้ใช้คำว่าอะไรแมทช์นะเดี๋ยวนะmatch quality match quality ผมชอบคำนี้มากเลยนะอาจารย์นะใช่ผมว่าอันนี้แหละเป็นคีย์เวิร์ดอันหนึ่งอาจารย์ว่าไงฮะจริงๆชอบมากครับเปิดเรื่องมาก็น่าสนใจแล้วว่าเราได้ยินเรื่องของไทเกอร์วูดส์มาตลอดว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณจะเก่งเนี่ยคุณจะต้องนี่เลยให้ลูกเล่นกอล์ฟตั้งแต่2 ขวบใช่ถ้าคุณมาให้เล่นตอน18-19เนี่ยช้าไปแล้วแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยกับบอกว่ามันมีเคสหลายเคสเลยเคสดังก็คือโรเจอร์เฟเดอเรอร์ที่คุณแท็บเล่าให้ฟังคือเขาก็ไม่ได้แบบ2 ขวบจับไม้เทนนิสนะเขาก็เล่นไปเรื่อยเปื่อยเลยเล่นคือเขาเรียกว่า explore อ่ะใช่ฉันก็ชอบอันนั้นฉันก็ชอบวันนี้ฉันชอบบาสฉันชอบเบสบอลชอบอะไรกันไม่รู้เล่นไปหมดจนวันนึงเนี่ยก็คีย์เวิร์ดคือคำว่า match quality เขาพบตัวเองอ่ะว่าเฮ้ยกีฬาที่เขาเหมาะกับเขามากที่สุดเนี่ยคือกีฬาเทนนิสแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลุยที่เทนนิสแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จได้ประเด็นของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเอา point แรกที่คุณแทบพูดเมื่อกี้ก่อนเลยผมว่าผมชอบนะคำว่าเก่งรอบด้าน generalist เนี่ยมันไม่ได้ว่าไม่เก่งสักด้านนะคนละแบบนะใช่ คือบางคนบอกว่าเอ้ยผมเป็น generalist แต่จริงๆไม่ใช่นะคือแบบว่าคือทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยสักอันจับฉ่ายเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้คือเขาเก่งรอบด้านนะแต่เขายังเก่งไม่ลึกเท่านั้นเอง เขาอาจจะตีเทนนิสได้ดีระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แบบหูสุดๆเขาอาจจะเล่นบาสได้พอใช้ได้ระดับหนึ่งมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคำว่า generalist ของหนังสือเล่มนี้ครับแต่อีกคำหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเรายกตัวอย่างไทเกอร์วูดเนี่ยคนก็คิดว่าโอ้โหถ้าผมจะตีกอล์ฟแบบไทเกอร์วูดเนี่ยเราจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆเขาบอกว่าไทเกอร์วูดเนี่ยมันเป็น exception not a rule ก็แปลว่ามันคือเคสแบบ exception คือมันไม่ใช่ว่าเป็นทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นกฎว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เริ่มเล่นกอล์ฟตอน2ขวบแล้วคุณจะไม่มีวันสำเร็จเลยผมเชื่อว่านักกอล์ฟที่ดังๆระดับโลกหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้เล่นตั้งแต่เด็กแต่เพียงแต่เราอาจจะยังไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้รู้จักเราไปดันไม่รู้จักไทเกอร์วูดประเด็นเนี้ยคือประเด็นที่หนังสือพยายามจะบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็น specialist ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แบบลึกลงไปในนี้มีตัวอย่างหลากหลายแบบที่อาจารย์บอกมีตั้งแต่นักกีฬาในกรณีที่เราเล่าไปแล้วมีนักดนตรีมีศิลปินหลากหลายแขนงมากๆที่ลักษณะแบบนี้ก็คือตอนแรกก็จะไปจับงานลักษณะที่ไม่ใช่งานที่ตัวเองดังอยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วก็มาค้นหาจนเจอแต่อย่างที่อาจารย์บอกคือว่าไม่ใช่ว่าแบบไอ้นั่นก็ไม่ได้เลือกไอ้นี่ก็ไม่ได้เลือกแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็น generalist ไม่ใช่นะคือเขา explore ไปหมดแล้วก็ในที่สุดมาเจอมันมีอีกอันนึงที่ผมว่าเป็นงาน study ที่ใหญ่กว่าแล้วผมว่าเห็นภาพมากกว่าผมจำประเทศไม่ได้ขออภัยจริงไม่สกอตแลนด์ก็ไอร์แลนด์อังกฤษอะไรแถวๆเนี้ยแถวๆนั้นนะฮะที่เขาบอกว่าเขาไปดูนักเรียนอ่ะที่เลือกถ้าผมจำไม่ผิดที่ไหนสักที่นึงมันต้องเลือกเรียนก่อนเหมือนเมืองไทยอ่ะเช่นต้องเลือกเนี่ยไม่ต้องเลือกอังกฤษเนี่ยต้องเลือกเรียนอังกฤษต้องเลือกเรียนก่อนใช่ไหมว่าคุณจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่แบบเมืองไทยเนี่ยส่วนสกอตแลนด์เนี่ยเรียนไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอไปดูรายได้ครับช่วงแรกไอ้พวกที่เลือกเรียนก่อนรายได้เยอะกว่าแน่นอนแต่มันจะมีจุดตัดกันอยู่ที่อายุประมาณหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไอ้คนที่เรียนแบบรวมๆแล้วค่อยไปเลือกทีหลังเนี่ยรายได้เยอะกว่าผมว่านี่คือความหมายของ generalist น่าสนใจว่าคือไอ้คนที่ตอนรวมๆมันก็อาจจะงงๆหน่อยตอนแรกแต่ว่าพอหาทางที่เจอปุ๊บหรือที่เรียกว่า match quality เนี่ยในหนังสือเรียกว่า match quality เนี่ยมันเลยไปเร็วเลยครับนี่ไอ้จุดที่เข้ามาทีหลังเพราะว่าไอความเจนเนอเรชั่นอันที่เขาเรียนมาหลายๆอย่างตั้งแต่ตอนวัยเด็กเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไอความรู้ที่มันรู้หลายๆทางเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกันเองในสมองใช่แล้วก็กรณีของโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ครับผมสรุปนิดนึงก่อนเราจะย้ายไปจากเขาก็คือเขาเล่าให้ฟังหนังสือเล่าฟังว่าคือจริงแล้วแม่เขาเนี่ยเป็นโค้ชของเทนนิสใช่ๆๆๆแล้วก็แม่เขาเนี่ยบอกว่าเมื่อไหร่ที่โรเจอร์เริ่มเบื่อเขาจะหยุดสอนแล้วให้โรเจอร์ไปเล่นอย่างอื่นซึ่งโรเจอร์เขาบอกอย่างที่ท่านบอกว่าเขาเล่นกีฬาหลายอย่างมากแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือโรเจอร์หนังสือเขียนว่าโรเจอร์บอกว่าเขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนที่ชอบกีฬาทุกอย่างที่มีลูกบอลเป็นส่วนประกอบของการเล่นแล้วไอ้ทักษะตรงนั้นน่ะคือต้องบอกว่ากีฬาแต่ละอย่างเนี่ยไอ้ตัวลูกบอลลูกแบบลูกบอลเนี่ยมันเคลื่อนไหวไม่สปีดไม่เท่ากันถูกไหมแต่เนี่ยเขาเลยได้ทักษะในการเคลื่อนตัวเพื่อให้สัมพันธ์กับไอ้ลูกบอลของกีฬาแต่ละประเภทไปแต่ละประเภทที่เขาเล่นเนี่ยมันกลายเป็นทักษะที่เขามาแชร์เทนนิสว่าโรเจอร์เฟเดอเรอร์ถึงจะเคลื่อนตัวไปก่อนลูกเทนนิสจะไปถึงเสมอเพราะเขาเอาไอ้ทักษะการมองในหนังสือเนี่ยเขาเรียกว่า eye hard eye ball ทักษะเนี่ยคือมองการเคลื่อนไหวของลูกได้ดีกว่าคนที่เล่นเทนนิสมาอย่างเดียวพอยนี้เชิญครับเชิญคุณมันเลยการว่าสิ่งที่เราบอกว่าความเป็น generalist ครับคือไม่ใช่เรารู้หลายๆเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเรา generalist ในมุมของเราสามารถหาความเชื่อมโยงของหลายๆเรื่องที่เรารู้อ่ะมาเป็นจุดหนึ่งได้แล้วจุดนั้นมันกลายเป็น specialist ของเราเห็นด้วย 100% เลยครับผมชอบนี้มากเลยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยgeneralist เนี่ยเขาจะเติบโตแล้วกันนะประสบความสำเร็จกับบริบทที่มันไม่มีความชัดเจน generalist จะทำเรื่องนี้ได้เก่งมากเขาบอกเขายกตัวอย่างกีฬา2กีฬาครับถ้าเป็นกอล์ฟเนี่ยตรงๆกอล์ฟถึงแม้จะมีการแข่งขันมันเป็นการเล่นกับตัวเองอ่ะคือถ้าเกิดเราไดฟ์ได้ดีเราพัดได้ดีเราก็จะเล่นได้ดีอ่ะโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะไดฟ์ดีหรือไม่ดีเนาะแต่เทนนิสเนี่ยไม่ใช่นะเทนนิสเนี่ยมันต้องขึ้นกับคู่แข่งเราเลยนะโรเจอร์เฟเดอเรอร์แข่งกับนาดาลเนี่ยอีกเรื่องกันอีกคนละเรื่องกับแข่งกับจะเรียกว่าโยโควิชอะไรเงี้ยเลยคือคนละแบบเลยถูกไหมใช่เล่นแบบเนี้ยพวกนี้เนี่ยเจเนอรัลิสต์จะทำได้ดีมากเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าที่ไทเกอร์วูดเนี่ยเล่นตั้งแต่2ขวบเป็น specialist แล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยเผอิญเขาเล่นกอล์ฟเพราะกอล์ฟเนี่ยมันมีกฎชัดเจนคุณตีแบบนี้คุณวงสวิงแบบนี้พวกนี้ตีกันเป็นพันๆหมื่นๆครั้งเนี่ยคุณก็จะมีทักษะตรงนั้นเลยแต่พอเป็นเทนนิสเนี่ยมันต้องการ flexibility ที่คุณ ปิ๊กพูดเมื่อกี้เลยครับมันจะต้องดูวิธีการเคลื่อนไหวคนนี้วิ่งอย่างนี้ถนัดแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์อะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันทำให้โรเจอร์เฟเดเลอร์เอาทักษะอื่นๆน่ะโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรอกเขาเคยเล่นบาสเล่นบอลเล่นอะไรกันมาเนี่ยเขาเอาทักษะพวกนั้นเนี่ยมาประสานแล้วเชื่อมแต่มันเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องมันไม่ได้เป็นแบบว่าคนละเรื่องคนละราวผมว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นในหนังสือยังพูดถึงเรื่องอีกเรื่องนึงนะที่เราคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเราคิดว่าเป็นตัวอย่างของซูเปอร์สเปเชียลิสต์นะคือคนได้โนเบลไพรส์คนโนเบลไพรส์นี่แบบว่าโอ้โหมันต้องสเปเชียลิสต์สุดๆมั้ยอ่ะมันถึงได้โนเบลไพรส์แต่เขาพบว่าคนที่ได้โนเบลไพรส์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีงานอดิเรกที่เป็นเรื่องอาร์ตทั้งนั้นเลยนะเขียนรูปเก่งวาดรูปเก่งแต่งกรได้เล่นไวโอลินอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกคนกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสได้โนเบลไพรส์มากกว่าคนที่แบบว่าซูเปอร์สเปเชียลิสต์ฉันศึกษาแค่โมเลกุลอย่างเดียวไม่ศึกษาอย่างอื่นเลยเนี่ยไม่รู้กี่เท่านะเขามีงานศึกษาแบบนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าไอ้ generalist เนี่ยมัน triumph จริงๆก็คือมันเอาชนะได้จริงๆเพราะว่ามันสามารถต่อจุดได้อ่ะเสริมอาจารย์ครับเรื่องรางวัลโนเบลผมขั้นหน้าไว้พอดีรู้สึกมันเป็นงานวิจัยที่ทำมาเป็น100ปีนะฮะของ University of Michigan คือทำต่อเนื่องกันมา100กว่าปีอ่ะนานมากคือถ้า100กว่าปีก็เรียกว่าสแตทมันค่อนข้างจะนิ่งแล้วล่ะเนาะเขาเขียนว่าถ้าเกิดว่าคุณมีงานอดิเรกเป็นงานอดิเรกที่คุณทำเนี่ยต้องทำแบบไม่ใช่อดิเรกจริงๆแบบคุณภาพแย่นะอดิเรกค่อนข้างดีด้วยเลยนะฮะสมมุติว่าทำพวกศิลปะคุณอาจจะมีโอกาสได้รางวัลโนเบลมากกว่านักวิทยาศาสตร์ที่มีแคลิเบอร์เดียวกันเนี่ยแคลิเบอร์ใกล้เคียงกันก็คือมีงานวิจัยใกล้กันพับลิชงานใกล้กันอะไรเงี้ย7เท่าถ้าเขียนนิยาย 7.5 เท่าอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมจำอันสุดท้ายได้อันที่เป็นการแสดงเพราะว่าการแสดงเนี่ยมันจะว่าไปมันไกลที่สุดละจากงานวิจัยในห้องทดลองสมมุติแล้วก็กับงานแสดงซึ่งเป็นงานแสดงบนเวทีอย่างเงี้ย stage play หรือว่านักมายากลเนี่ยอันนั้นมีโอกาสได้มากกว่า22เท่าเลยนะเพราะว่าผมว่ามันทำให้สมองทั้งหมดอะเชื่อมโยงกันเยอะมากคนจะเล่นละครเวทีได้ครับโอ้โหมันต้องใช้ทักษะอีกกลุ่มนึงเลยนะเป็นอีกชุดนึงแบบคนละเรื่องเลยไม่เกี่ยวอะไรกับงานในห้องแลบแต่อย่างโดยทั้งสิ้นเนี่ยเขาก็เลยเนี่ยความรอบด้านของเขาเนี่ยมันเลยทำให้เขาเก่งมากผมว่าแล้วเราก็เห็นตัวอย่างเยอะแยะมากมายจริงๆถ้าจะยกตัวอย่างคนที่ดังมากๆคนหนึ่งก็คือสตีฟจ็อบส์นะสตีฟจ็อบส์ก็เคยบอกไว้ว่าเนี่ยที่มี Apple ทุกวันนี้ก็เพราะเขาไปเรียนคลาสหนึ่งที่เป็นคลาสเขียนประดิษฐ์ตัวอักษรซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับคอมพิวเตอร์เลยแต่ทำให้ Apple สวยกว่าคนอื่นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสวยกว่านะพูดถึงฟอนต์น่ะเพราะนั้นไอ้คลาสนั้นเป็นที่มาของทำให้โลกนี้รู้จักฟอนต์น่ะใช่แล้วรู้ว่ามันมีความหมายมีมิติอยู่ในฟอนต์นะมันมีอีกพาร์ทนึงของหนังสือครับที่อยากจะชวนคุยก็คือเขาบอกว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีสำหรับการเป็น generalist ก็คือให้เรียนแบบ slow and hard ไม่ใช่ quick and easy นะก็คือให้เรียนรู้ช้าๆแต่หนักๆไม่ใช่เรียนเร็วๆแล้วก็แบบว่าทุกอย่างมันดูง่ายอันนี้พาร์ทนี้เขาบอกว่าเขามีงานวิจัยครับว่าคนที่เขามีการวิเคราะห์ผลการเรียนของเด็กเรียนแล้วก็เด็กที่ประเมินผลครูว่าให้คะแนนครูตอนแรกดีเนี่ยก็คือครูใจดีอ่ะพูดง่ายนะครูเด็กก็เลยชอบแบบพวกเนี้ยตอนแรกดูเหมือนเด็กจะโอเคนะแต่พอนานๆไปเด็กอีกกลุ่มนึงที่เคยประเมินครูว่าโหดจะคำง่ายว่าโหดแล้วกันนะให้คะแนนครูน้อยๆเนี่ยเด็กกลุ่มหลังเนี่ยกลับเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จชีวิตมีรายได้สูงกว่าหลายเท่าหนังสือย้ำว่าเกณฑ์ของการเรียนรู้ที่ดีอ่ะทักษะการเรียนรู้เนี่ยอย่าเราไม่ควรเอนจอยกับการเรียนรู้ที่ง่ายแล้วเร็วแต่ให้เรียนรู้ให้ appreciate การเรียนรู้ที่มีขั้นตอนแต่ยากแต่ค่อยๆเรียนรู้ไม่แปลว่าง่ายคืออย่ารีบเนาะจะมองว่าไงครับไหนนะที่อาจารย์เป็นอาจารย์เลยอันนี้ตรงๆเลยผมถามอาจารย์ตรงๆเลยจริงๆอย่างนี้เลยครับโลกเดี๋ยวนี้มันไปเอียงไปทางง่ายและเร็วเพราะอะไรเพราะว่าง่ายคนใครๆก็ชอบถูกไหมครับเข้ามาเรียนแล้วแบบว่าอุ๊ยอันนี้รู้เลยแล้วก็ easy แล้วก็เร็วจบแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้อะไรได้เยอะเลยอะผมเห็นด้วยกับหนังสือเล่มนี้เห็นด้วยกับคุณฟิกพูดถึงแต่ถามว่าในบริบททำได้ไม่ง่ายนะพูดง่ายๆว่าเราจะฮาร์ดให้มันยากให้มันลึกเนี่ยก็ดีนะจริงๆผมว่ามีอาจารย์หลายท่านก็อยากที่จะทำแบบนั้นแต่ตัวนักศึกษาเองเอาคนเรียนเองเอางี้แล้วกันนะครับก็จะมีบางกลุ่มที่บอกว่ารู้ไปทำไมเรื่องนี้ไม่ได้ใช้ซึ่งก็เข้าใจเขาได้นะเพราะตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ใช้งานวิจัยมันถึงออกมาไงว่ากว่าจะเขาจะรู้ว่าเขาได้ใช้เนี่ยอาจจะ5ปีแล้วเรียนจบไปโอ้ยวิชานี้เวิร์กว่ะผ ผมว่าหน้าที่ของอาจารย์เนี่ยอาจจะต้องเชื่อมโยงให้เขาเห็นนะว่าไอ้ที่มันยากตอนนี้มันจะได้ใช้เมื่อไหร่มันจะได้ไปใช้ในบริบทไหนผมว่าเล่มนี้เนี่ยอ่านไปอ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องการศึกษาเยอะพอสมควรเลยนะวิธีการเรียนรู้เลยนะแม้กระทั่งที่คุณแทบพูดเมื่อกี้ว่าเราเอาการศึกษาของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราเลือกคณะตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่รู้เลยว่าคณะนั้นน่ะสอนอะไรคือม.ปลายอ่ะต้องเลือกแล้วอ่ะแล้วม.ปลายเคยรู้อะไรบ้างไหมคือโอเคแหละบางโรงเรียนเขาอาจจะมีแนะแนวแต่คนแนะแนวก็เคยไม่เคยได้ทำอาชีพนั้นน่ะนะยกเว้นว่าโรงเรียนใหญ่จริงๆที่เชิญคนมาผมไม่รู้สมัยก่อนเป็นสมัยนี้เป็นยังไงนะฮะแต่วิชาแนะแนวผมสมัยก่อนเนี่ยคือวิชาหลับครับจริงครับคือหลับทุกคาบอ่ะที่มีแนะแนวอ่ะคือผมว่าอันเนี้ยกระบอกไปเตะบอลกระบอกไปเตะบอลใช่หรือกระโดดเรียนไปเลยอะไรแบบเนี้ยแย่จังแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะคือเรารู้สึกว่าตอนเข้าไปมหาลัยอะครับส่วนใหญ่ผมว่าคนที่ไปนอกจากบางคนที่รู้เนี่ยหมวดใหญ่สุดน่าจะเป็นพ่อแม่เลือกให้อันดับหนึ่งตามเพื่อนอันดับสองตามเพื่อนตามแฟนอันดับสามคือคะแนนถึงคะแนนตัวเองถึงก็เลยเฮ้ยอันนี้น่าไปหรือเปล่าจริงชวนคิดเลยนะครับเพราะว่าอย่างไม่ต้องอะไรครับอย่างที่อเมริกาเนี่ยกว่าเขาจะเลือกเมเจอร์นะเขาเลือกปี2ปี3กันแล้วนะคือเข้าไปปี1อ่ะคุณเรียนเหมือนกันหมดนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณค่อยไปเรียนรู้หาตัวเองอีกทีนึงว่าเฮ้ยคณะไหนมันใช่ของเราแต่ของเราเนี่ยมันรับมาเป็นคณะเลยบางที่รับมาเป็นโปรแกรมเลยคือคุณหมดสิทธิ์ละคือการจะย้ายคณะนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถูกเราเร็วไปไหมอันนี้เป็น question mark ว่าเราบอกให้เด็กแอสซูมว่าเด็กม.6 อ่ะจะต้องรู้ตัวเองแล้วว่าคุณชอบอะไรแล้วพอคุณเข้าไปแล้วคุณก็แทบไม่มี flexibility เลยในการที่จะย้ายสาขาย้ายคณะคือยากอ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีอ่ะยากผมขอขีดเส้นใต้คำว่า flexibility ได้ไหมฮะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคำว่า flexibility เนี่ยในเรื่องของการเรียนแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องกีฬาด้วยเนาะกีฬาเนี่ย flexibility ของกีฬาจะเป็นว่าอย่างกอล์ฟเนี่ยคุณแข่งคนเดียวกฎชัดเจนคุณจะดีจะไม่ดีคุณก็อยู่ของคุณคือคู่แข่งคุณจะทำอะไรเนี่ยจริงมันแทบไม่เกี่ยวกับคุณเลยเนาะนอกจากมาวัดคะแนนกันตอนสุดท้ายเท่านั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้เอฟเฟกต์การ drive การตีของคุณเลยเนี่ยแต่ว่าเทนนิสไม่ใช่ในโลกใหม่อ่ะครับโลกของการทำธุรกิจอ่ะผมว่าธุรกิจมัน move ลักษณะแบบเทนนิสและเป็นเทนนิสที่แบบพื้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือความแน่นอนไม่มีเลย environmentเราแทบจะกำหนดอะไรไม่ได้เลยกับ environment ทุกอย่างมันมั่วใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วกันไปหมดก็เลยมีเป็นที่มาว่าหนังสือนี้เขาเขียนบอกว่าใน environment แบบนี้เนี่ย generalist จะได้เปรียบอาจารย์พิปิดว่าไงครับคือผมว่า generalist เนี่ยโดยพระคือตัวเองเป็นคน generalist อยู่แล้วเพราะว่าเราก็เรียนคณะบริหารธุรกิจใช่ไหมแล้วเราก็คือคณะบริหารมันโชคดีอย่างนึงครับคือมาเรียนอิลูชูแชร์เต็มไปหมดอะเงินบัญชีการตลาดการบริหารคนก็เลยกลายว่าค่อนข้างจะโปรไปทางเจอริสพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ไอ้เวลาที่เขาคุยกันลึกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะแล้วเราจะเวลาฟังจากวงนอกเราจะพอจับใจความได้งั้นเนี่ยคุณท่าถามว่าอะไรนะในโลกใหม่โลกใหม่โลกตอนนี้เพราะเดี๋ยวนี้คือโลกปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่าทุกศาสตร์และธุรกิจมันไม่ใช่คนจะโตได้ด้วยแองเกิลเดียวของธุรกิจอ่ะสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะโตคุณทำโปรดักต์ดีใช่ไหมคุณอาจจะโตได้นะถ้าคุณมีโปรดักต์ดีเพียงอย่างเดียวคุณโตได้แต่เดี๋ยวนี้คุณมีโปรดักต์ดีแต่คุณการตลาดไม่ดีคุณสื่อสารไม่ได้หรือคุณไม่สามารถจะมีอะไรทุกอย่างที่อินวอล์ฟในหลายๆฟังก์ชันของธุรกิจมาเนี่ยธุรกิจคุณก็พังได้นะเพราะการเนี่ยเพราะคอนเทกซ์ของการแข่งขันมันเปลี่ยนไปครับเดี๋ยวเมื่อก่อนคุณขายดีจริงคนเดินเข้ามาหาคุณโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยขอต่อให้คุณของดีที่สุดยังไงก็ตามแต่ถ้าคุณแย่งเงินจากลูกค้าไม่ทันของที่มันห่วยๆมันแย่งเงินเร็วกว่าเนี่ยคุณก็ขายสู้เขาไม่ได้นะงั้นทักษะมันไม่เหมือนกันละมันจะเป็นเรื่องของการทำของก็ดีการสื่อสารการคอนวินส์คนการเขาเรียกจูงใจให้คนหันมาซื้อของเรานี่ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่คนทำโปรดักต์ที่เมื่อก่อนอาจจะทำไม่เป็นเลยนะถูกไหมเมื่อก่อนเราเห็นร้านอาหารอร่อยๆก็ไม่เคยมีป้ายสวยๆไม่เคยมีโฆษณาไม่เคยสนใจ deliveryอะไรเลยไม่สนใจทั้งสิ้นคือฉันอร่อยใครอยากกินมาหาเองแล้วกันซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่หลายร้านนี่เป็นอย่างนี้อยู่นี่ครับกลายว่าโลกมันเชื่อมโยงในหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นความเป็นเจเนอรัลที่รู้หลายๆเรื่องแล้วรู้ว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะเอาความมันมีจุดจำเป็นหรือจุดสำคัญตรงไหนอ่ะเรารู้แค่นั้นพอแล้วเอามาใช้กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นแหละคือสิ่งจำเป็นและความหมายของเจเนอรัลในมุมของผมนะ ผมส่วนตัวผมมองแบบนี้เลยครับผมเห็นด้วยคุณปิ๊กเมื่อกี้เลยฮะคือผมว่าโลกเรายังต้องการ specialist แต่จะเป็น specialist ที่เป็น generalist ด้วยคือพูดง่ายๆว่าเรายังต้องการความรู้เชิงลึกแหละโปรแกรมเมอร์จะต้องเก่งโปรแกรมเมอร์แต่ว่าเก่งโปรแกรมเมอร์อย่างเดียวผมว่าไม่เวิร์กผมว่ามันจะต้องมีความเป็น generalist ในตัวโปรแกรมเมอร์สมมุตินะครับว่าโปรแกรมเมอร์ของผมเป็นตัวอย่างของ generalist แล้วกันนะพูดง่ายๆว่าโปรแกรมเมอร์อาจจะต้องรู้เรื่องธุรกิจด้วยเขาจะต้องรู้ว่าไอ้โปรแกรมซอฟต์แวร์อะไรที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาษาที่คนทั่วไปอ่านไม่ออกอ่ะแต่มันคือมันไปตอบโจทย์ธุรกิจยังไงแบบไหนคนเขาถึงพูดถึง T-shape ที่คุณแท็บกับคุณปิ๊กอาจจะเคยได้ยินอยู่เรื่อยๆครับ T-shape คือคุณมีความรู้เชิงลึกนะคุณไม่ได้ว่าเป็นตัวขีดแนวนอนอย่างเดียวคุณมีแนวลึกแต่คุณเป็นแนวลึกที่คุณรู้จักแนวนอนอ่ะแนวนอนแปลว่าคุณจะต้องรู้ศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับงานของคุณถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้ลึกสมมุติผมเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ผมมีความสามารถในเรื่องของการรู้เรื่องของ UX UI การรู้เรื่องของธุรกิจการรู้เรื่องของ marketing ผมอาจจะไม่ได้เป็นศาสตราจารย์ทางด้าน marketing แต่ผมรู้ว่าหลักๆแล้วคนชอบอะไรคนสนใจอะไรผมว่าประเด็นเนี้ยน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นด้วยกับคุณแท็บที่บอกว่าโลกเรามันมีแต่สิ่งที่ uncertainty อ่ะคือความไม่แน่นอนเต็มไปหมดเนี่ยถ้าใคร specialist ลึกๆเนี่ยหนังสือบอกนะคุณโดน AI เขี่ยทิ้งทันทีจริงไม่ว่างานนั้นจะยากแค่ไหนก็ตามAI มันคือ super specialist AI เนี่ยยังสู้มนุษย์ในความเป็น generalist ไม่ได้ AI ยังไม่สามารถณปัจจุบันนะยังไม่สามารถที่จะดึงทักษะการเล่นเทนนิสเอามาใช้กับทักษะ marketing ของเราได้แต่มนุษย์อย่างดึงได้โรเจอร์เฟเดเลอร์ดึงได้เล่นบาสเรามาใช้กับเทนนิสได้แต่ถ้าเป็น super specialist เนี่ยผมว่าเสร็จ AI กินขาดเพราะว่ามันลึกได้มากกว่าเราไม่รู้กี่เท่าจริงจริงฮะมันมีบทหนึ่งครับที่จะชวนคุยเดี๋ยวเท่าก่อนแค่พูดอะไรนะเมื่อกี้อ๋อไม่จะบอกว่าผมเห็นด้วยว่างานคือมันมีสองพาร์ทAI เนาะ AI เนี่ยตอนเนี้ยคนที่เป็น specialist มากยังรู้สึกว่ามันจะสู้เราได้เหรอนะแต่ว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อสู้กับมนุษย์ในแง่นั้นเลยนะคือเจาะลงไปเรื่องยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เราเห็นมาแล้วเนี่ยก็คือหมากรุกโกะอะไรพวกนี้ใช่ป่ะแต่อันนั้นมันเป็นแค่ผิวๆเองนะอีกหน่อยเนี่ยมันจะมาหมดวงการแพทย์ finance คือตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก่อนพี่ปิ๊กเราอ่านข่าวนะ Morning Star ที่เป็นแบบเขียนวิเคราะห์หุ้นเยอะๆเขาใช้หุ่นยนต์เขียนนะทุกวันเนี่ยเพราะว่าการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยมันมีความดูกราฟอะไรพวกนี้มันเป็นของที่เป๊ะมันเป็นแบบตรงลงมาถึงแม้มันจะยากมากก็ตามนะแต่ว่ามันสามารถเล่าไอ้วิธีเนี้ยให้หุ่นยนต์บอกแล้วก็ให้ลองฝึกทำดูดีอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยก็จะเหนื่อยแต่ว่าคนที่เป็นนักวิเคราะห์หุ้นที่เป็น storyteller ด้วยเก่งมากๆด้วยเนี่ยอันเนี้ยหุ่นยนต์สู้ไม่ได้คือคุณวิเคราะห์หุ้นออกมาแต่ว่าการจะไป convince ให้มนุษย์อีกคนนึงซื้อเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระดาษหรือว่า information ที่อยู่ในตลาดแต่ไอ้ทักษะ storytelling เนี่ยกับเป็นของที่ถ้าสมมติว่าเราบอกสมมติบอกพ่อแม่จะไปเรียนนะสมมตินะอาจจะรู้สึกว่ามันควรจะเสียเวลาไปเรียนกับเรื่องนี้เหรออะไรเงี้ยมันฟังดูเป็นแบบเรื่องแบบดูแบบนุ่มนิ่มจังเลยอะไรประมาณนี้นึกออกไหมแต่มันจริงๆแล้วผมว่าในอนาคตเรื่องพวกนี้ยิ่งสำคัญแล้ว specialist เนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันโลกเราเปลี่ยนเร็วมากนะครับสมมุติผมไปเรียนโปรแกรมมิ่งมาผมเขียน Python ได้เก่งอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนอกจากความเสี่ยงที่จะโดน AI มันเขียนเก่งกว่าผมแล้วเนี่ยวันหนึ่ง Python มันบอกว่าคนไม่ใช้ละแปลว่าความรู้ที่เรียนมา10 ปีมันศูนย์เลยไงคือถ้าเกิดผมไม่มีความรู้รอบข้างเลยมันไปได้เร็วมากนะครับถ้า specialist อยู่กับที่หมายถึงว่าจะเจาะลึกฉันเจาะลึกภาษานี้เท่านั้นเลยฉันไม่ไปภาษาอื่นทั้งสิ้นฉันไม่ศึกษาเลยทั้งสิ้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึง AI อ่ะวันนึงเขาบอกเทคโนโลยีเปลี่ยนละเขาไม่มีใครใช้ Python กันแล้วผมทำไงอ่ะคือผมก็ต้องกลับมาศูนย์ใหม่อันนี้อันตรายสำหรับ specialist ที่ไม่เป็น T-shape อะที่ไม่ได้ลิงก์ไม่ได้ดูอะไรเลยครับถ้ามองในภาพขององค์กรนะฮะวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งคุยอันนี้เป็นเรื่องที่บังเอิญพอดีเลยนะวันก่อนเนี่ยผมก็ฟีดแบ็กกับ COO ของผมอะคือเขาก็ถามว่าเขาควรจะเพิ่มสกิลอะไรเป็นคำถามที่น่าสนใจถามผมว่าเขาควรจะเพิ่มสกิลอะไรดีสกิลแบบsupply chain management ให้เก่งขึ้นกว่านี้ดีไหมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามเขาว่าคุณเข้าใจพวก technical skill ของ เข้าใจภาพของ technical skill ของเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมหมายถึงว่า warehouse management supply chain management ระบบ planning เขาบอกเขาเข้าใจเขาแบบเข้าใจพอที่จะเลือกของที่ดีที่สุดได้ผมบอกว่าหน้าที่คุณแค่นั้นนะพอละคุณไปฝึกสกิลเพิ่มเรื่องrecruit คนให้เก่ง recruit คนที่เก่งที่ถูกต้องมาไปฝึกสกิลเรื่องcoaching team ให้มากขึ้นแล้วจะสังเกตว่าพอเราพูดกับผู้บริหารที่เป็นระดับสูงแล้วขององค์กรเนี่ยนะครับเราจะไม่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปเรียนแบบอะไรให้มันลึกๆให้ไปทำแบบ supply chain ให้มันแบบลึกกว่านี้สิเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเขาหาคนมาทำได้ความสำคัญก็คือเขาหาคนให้ถูกหรือเปล่านั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อคือว่ายิ่งถ้าพูดในเชิง corporate นะครับยิ่งขึ้นไประดับสูงเท่าไหร่สกิลพวกที่เป็นแบบ exact เป๊ะๆเนี่ยมันความสำคัญมันน้อยลงนะมันจะไปเป็นสกิลอื่นๆที่อธิบายยากเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ก็อธิบายได้เป็นถ้าภาษาสมัยนี้คือ soft skill มากขึ้นเป็น human skill มากขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องลงไปทำงานเองแล้วแต่ว่าความสำคัญคือคุณต้องเลือกคนและเครื่องมือให้ถูกคุณต้องมีความรู้พอที่จะเลือกคนและเครื่องมือให้ถูกในหลายๆมิติมากๆไม่ใช่มิติเดียวในหนังสือมันมีต่อจากเรื่องนี้เลยคือหนังสือมันมีบทหนึ่งที่บอกว่าคนที่เป็น specialist จริงๆแล้วเนี่ยตัดสินใจหรือคาดการอะไรได้แย่มากเลยนะถ้าเทียบกับคนที่เป็น generalist เขาไม่สแตทมาให้ด้วยนะใช่สแตทแล้วอย่างคนที่อย่างคนที่ต้องทำงานในระดับที่เป็น C level อ่ะหรือคนที่เป็นตำแหน่งสูงๆที่จะต้องตัดสินใจหลายๆอย่างในแต่ละเรื่องในแต่ละวันเนี่ยเพราะความเป็น generalist เนี่ยมันจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยครอบคลุมแล้วก็ให้ประโยชน์กับการตัดสินใจได้มากกว่าคนที่เป็น specialist เพราะคนที่เป็น specialist เนี่ยเวลาตัดสินใจเขาจะ narrow อ่ะคือเขาจะมองอยู่แค่นี้แล้วก็เอาแฟกเตอร์อะไรไม่รู้ละกูมีอยู่แค่นี้แหละที่ใช้ได้ที่จะใช้เป็นแฟกเตอร์ในการตัดสินใจเนี่ยมันเลยขาดคอนเทกต์ของคนอื่นหรือเรื่องอื่นๆที่มันจะส่งผลกระทบไปถึงไงนี่ที่เขาเคยบอกไงว่าถ้าเกิดคุณมีแต่ค้อนน่ะคุณจะเห็นทุกอย่างเป็นตะปูไปหมดผมชอบคำมากเลยคำพูดเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่าเหมือนกับคือคุณเครื่องมือคุณมีอย่างเดียวอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ตอกตะปูเก่งมากแต่ว่าคุณจะเห็นทุกอย่างเป็นตะปูไปหมดเลยถ้าคุณมีแต่ค้อนมองที่จะตอกทุกอย่างอะไรเงี้ยในแง่มุมนี้ก็จะเป็นหนึ่งได้นะมันคือ tool box ไหมอาจารย์ว่าใช่ไหมฮะใช่ครับผมว่าเป็นแบบนั้นเลยครับคือผมว่า specialist มันมีแนวโน้มอย่างที่คุณแทบพูดเลยคือฉันมีค้อนฉันรู้ทุกอย่างของค้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทุกปัญหาฉันจะเอาค้อนไปจัดการปัญหาแต่ generalist เนี่ยผมว่าเขาโฟกัสที่ปัญหาคือปัญหามันคือแบบนี้เขารู้จักว่าค้อนมันทำอะไรได้เลื่อยมันทำอะไรได้เขาอาจจะไม่รู้ว่าค้อนมันสร้างมายังไงเลื่อยมันสร้างมายังไงอะไรอะสกรูทำยังไงอะไรเงี้ยแต่เขารู้วิธีการใช้แล้วเขาก็ถ้าเขาไม่รู้จริงๆเขาก็อาจจะหาคนที่เขา specialize เรื่องค้อนมาช่วยเขาทำเรื่องเลื่อยมาช่วยเขาทำผมว่าทักษะของ specialist generalist จะมีทักษะแบบนั้นอยู่เยอะซึ่งมันเป็นทักษะที่ดีแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดว่าโอ้โห specialist เป็นสิ่งที่แย่นะหรือ generalist เป็นสิ่งที่ดีกว่า specialistทุกอย่างผมว่ามันคนละบทบาทกันนะเพียงแต่ว่าเขาแค่เตือนว่าถ้าเกิดคุณเป็นซูเปอร์สเปเชียลิสต์แล้วคุณไม่มองอะไรเลยเนี่ยอันตรายนอกจาก AI แล้วทักษะต่างๆมันแคบมากๆเนี่ยคุณอาจจะไปต่อไม่ได้อย่างน้อยๆก็ในวิชาชีพคุณเองนั่นแหละคุณเติบโตขึ้นไปนี่คุณแทบพูดอ่ะเป็น COO เป็น C level เป็น CEO แล้วเนี่ยคุณยังสเปเชียลิสต์เนี่ยคุณก็พาองค์กรไปได้ลำบากผมว่ามันต้องมีความสเปเชียลิสต์แหละคือคุณก็ต้องเจาะแหละว่าคุณมีความสามารถทางด้านไหนแต่ว่าเป็นทีเชฟอะคือคุณต้องมองกว้างๆด้วยคุณต้องมีความเป็น generalist ด้วยนั้น generalist อย่างเราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกมันไม่ใช่ว่าไม่เก่งทุกเรื่องนะคือมันเก่งหลายเรื่องนะครับคนละแบบกันนะระหว่างเก่งหลายเรื่องกับไม่เก่งสักเรื่องเนี่ยเราต้องเน้นจุดนี้บ่อยๆต้องเน้นจุดนี้บ่อยๆเดี๋ยวบอกผมเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่ได้นี่ผมไม่ได้ผมเป็น generalist มันไม่ใช่ไงนั้นคุณไม่รอดตั้งแต่แรกแล้วล่ะถ้าคุณไม่ได้สักเรื่องเนี่ยใช่แต่ผมว่าอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอันใหญ่อันหนึ่งเลยนะของเราตอนนี้นะเราจะรู้สึกว่าเวลาผมพูดคำว่า generalist เนี่ยหลายคนจะมองว่าแบบอ๋อก็เราทำให้เก่งสักเรื่องนี่แหละเราก็เป็น generalist เฮ้ยไม่ใช่มันต้องมีอะไรมันต้องเก่งหลายเรื่องแต่ว่าในความลึกของหลายเรื่องที่ว่านั้นอ่ะอาจจะไม่ได้ลึกเท่าคนที่เป็น specialist เพราะคนที่เป็น generalist มันคือความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของคนที่เป็น generalist นะก็คือการรู้ว่าแต่ละคนหรือแต่ละศาสตร์มันมีจุดเด่นอะไรอ่ะแล้วดึงมันออกมาแล้วมาทำลิสต์หรือมาแบนหน้าตากดูเรามีอะไรแค่ไหนอ่ะ แล้วอะไรขาดก็ค่อยไปหาอย่างอื่นมาเทอริสจะทำโซลูชันนี้ได้แต่สเปเชียลิสต์ไม่มีทางผมค่อนข้างชัวร์เองค่อนข้างชัวร์นะไอ้ทักษะนี้เพราะเห็นมาหลายคนละเพื่อนหลายคนบอกว่าเป็นเทอริสต์อย่างนี้แหละถึงเวลานั้นมันทำอะไรไม่เป็นนั้นมันวิ่งหาคนช่วยนั้นมันหาถูกคนทุกทีเลยแต่มันไม่ต้องทำในด้วยตัวเองทุกอย่างบอกรู้ว่าเรื่องนี้คนนี้ต้องทำเรื่องนี้คนนี้ต้องทำแล้วมันก็เอามาตึงๆมาแล้วก็คนที่เป็นเทอริสต์เนี่ยจะต้องมีคนที่เป็นมี human skill สูงมากคือบริหารคนเก่งถูกต้อง คือการที่คุณจะไปเอา specialist มาหลายๆคนเนี่ยคุณเอาเหมือนกับคนที่เป็นสายเฉพาะทางเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะมาด้วย mindset ที่ต่างกันคุณทำไงให้คนพวกนี้มาอยู่รวมกันได้อันเนี้ย people skill ถึงบอกเลยว่า theorist ต้องมีมากๆถึงจะอยู่รอดในความเป็น theorist ได้ซิฟจอบก็เป็นอย่างนี้นะซิฟจอบเอาคนเก่งมากซิฟจอบเนี่ยเขาเป็นคนหัวดื้อแต่เขามีวิธีการ convince คนเก่งๆให้คล้อยตามเขาผมว่าเรื่องอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้คุณปิ๊กพูดมาแป๊บนึงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นเทรนด์และน่าสนใจนะคือเรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายครั้งเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเราให้คนที่เป็น specialist แก้มันจะมีวิธีการแก้เดิมๆซึ่งถ้าวิธีนั้นมันเวิร์กไปนานแล้วล่ะมันไม่เวิร์กเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขาเกิดเปิดคล้ายๆเป็น open source เลยอ่ะคือพูดง่ายๆว่าช่วยกันแก้หน่อยซิน้ำมันมันลงทะเลอย่างเงี้ยเราก็ต้องนึกถึงพวก chemical engineering หรือ chemist เป็นนักเคมีกำจัดคราบน้ำมันใช่ป่ะแต่จริงแล้วเนี่ยเราเปิดแล้วเผลอๆหรือหลายๆครั้งเนี่ยเราได้โซลูชันเนี่ยคนที่มันไม่ได้เคยทำงานทางด้านน้ำมันเลยนะแต่เขาสามารถลิงก์เอาความรู้ที่มันอยู่นอกโดเมนอันนั้นเนี่ยเอามาใช้กับโดเมนนี้ได้ผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรา get stuck หรือเราติดอยู่กับคำถามเดิมๆปัญหาเดิมๆเพราะว่าเราใช้ mindset เดิมๆซึ่งไม่แปลกเพราะเราอยู่กับ specialist ไง specialist เขาก็จะมี mindset แบบนี้เขาก็จะใช้เครื่องมือของเขาชุดเดิมนั่นแหละซึ่งถ้าชุดเดิมมันเวิร์กไปนานแล้วอะอย่างเงี้ยผมว่า generalist อาจจะช่วยได้ถ้าเกิดสมมุติว่าในองค์กรเราไม่สามารถจะผลิต generalist ได้ทันทีบอกคุณต้องไปเรียนให้มันกว้างๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ทันทีบางทีเปิดแข่งขันช่วยกันโซฟปัญหาโน้นปัญหานี้ผมจำได้หนังสืออาจจะไม่ใช่เล่มนี้มั้งครับแต่ว่าที่เขามีปัญหาของ Netflix หรืออะไรสักอย่างที่เขาให้ช่วยกระดมสมองว่าจะทำระบบ recommendation ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เปิดให้คนนอกช่วยคิดนะแล้วก็มีคนมาเต็มไปหมดเนี่ยผมว่ามันเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เราจะขยายองค์ความรู้ของหน่วยงานเราหรือองค์กรเราโดยเปิดให้กับจะเรียกว่า crowd sourcing ก็ได้นะครับให้คนช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วเราจะได้ความเห็นจากคนหลากหลายซึ่งบางทีเรานึกไม่ถึงเลยมันมีตัวอย่างนึงในหนังสือเล่าให้ฟังเสริมจากอาจารย์พูดแบบตะขำๆแล้วกันก็คือบอกว่าเคสของคนที่เป็นหมอโรคหัวใจอ่ะที่ให้การรักษาคนไข้อ่ะด้วยวิธีการอะไรของเขาเนี่ยเขาบอกอัตราการตายเนี่ยของคนไข้ที่เป็นอยู่ในความดูแลของหมอที่เป็น specialist เนี่ยจะสูงมากถ้าหมอมาโรงพยาบาลบ่อยๆอ๋อที่แบบเขาจะแบบไม่ดูเรื่องอื่นเลยไงคือสมมติฐานของหมอเรื่องของการสมมติฐานนั้นอาการก็จะเป็นเรื่องของหัวใจอย่างเดียวทั้งที่บางทีอาจจะมีเรื่องอาการอื่นแทรกซ้อนเข้ามาด้วยก็ได้อะไรเงี้ยแต่นี้เป็นความสงสัยผมจริงนะครับคือผมรู้สึกแบบนั้นเลยนะว่าสมมติอาการมันคือหนึ่งอาการปวดท้องซึ่งมันเป็นอะไรก็ได้เนี่ยถ้าเราไปหาหมอเฉพาะทางอ่ะเรามักจะเป็นโรคนั้นเนี่ยคือหมอเนี่ยเขาก็จะนึกออกไหมคือสมมติไปหาหมอกระดูกเขาก็จะมองเรื่องกระดูกอ่ะมันก็จะเป็นก็เข้าใจเขานะเพราะเขาเชี่ยวชาญเรื่องกระดูกไงเขาก็จะศึกษาเอ็กซเรย์กระดูกเนี่ยมันคดไว้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไปหาหมอกระเพาะมันก็จะเป็นกระเพาะอ่ะว่าคุณต้องกินข้าวกินอะไรคือเขาเป็น specialist ไงเพราะนั้นอันนี้อาจจะต้องเป็นประเด็นเหมือนกันนะในวงการการแพทย์อะว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมเห็นว่าบางทีการไปหาหมอที่เป็น generalist คือหมออายุรกรรมเนี่ยอาจจะทำให้เราเห็นภาพรวมได้ดีกว่าก่อนเนาะก่อนที่จะมั่นใจว่ามันเป็นเรื่องนี้จริงๆแล้วค่อยไปหา specialist ที่เป็นหมอเฉพาะทางอีกทีนึงถ้าเรากระโดดไปหาหมอเฉพาะทางโดย assumption ของเราว่าฉันต้องเป็นโรคกระเพาะแน่นอนเลยอ่ะมันก็อาจจะเจาะลงไปหมอก็จะศึกษาแบบนั้นอ่ะคุณจะได้เป็นโรคกระเพาะสมใจครับอย่างนั้นใช่ทีนี้เราสรุปกันสักนิดนึงไหมฮะว่าตอนนี้เนี่ยในบทบาทของการเป็นนักศึกษาสมมุติเราควรทำยังไงในบทบาทของเป็นการเป็นคนทำงานตอนนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในฟิลไหนก็ตามเนี่ยเราควรจะทำยังไงผมเอาคนทำงานก่อนแล้วกันคนทำงานเช่นสมมุติผมเป็นนักบัญชีอันเนี้ยเราก็เริ่มเห็นแล้วนะว่าทิศทางของการทำบัญชีเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยฮะนักบัญชีเนี่ยอาจารย์กับพี่ปิ๊กคิดว่า เอาผมยกตัวอย่างแค่นักบัญชีเฉยนะนักบัญชีทุกท่านอย่าเพิ่งมาทัวร์ลงแค่เล่ายกตัวอย่างกันมามันเป็นอะไรก็ได้อะจริงๆแล้วอะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยลักษณะงานแบบนี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงฮะผมเริ่มก่อนแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือคนทำงานนะผมอยากให้เราลองเปิดกว้างนะเป็น journalist แปลว่าความหมายคือเรามีความรู้เชิงลึกเรื่องบัญชีหรือเรียน engineer หรืออะไรก็แล้วแต่ดีแล้วครับแต่ว่าเราอาจจะต้องศึกษาอะไรที่มันรอบข้างบ้างผมว่ายิ่งเด็กยิ่งดีคือหมายถึงว่ายิ่งแบบจบใหม่ๆหรือว่ากำลังเรียนอยู่เนี่ยสิ่งที่เราต้องหาตอนนี้คือ match quality คือเราอาจจะจบบัญชีมาแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นนักบัญชีจนกระทั่งเราเกษียณก็ได้นะหา match quality ให้เจอเพราะนั้นเนี่ยแนะนำว่าช่วงแรกเนี่ยคือ explore นะครับศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องนักบัญชีอาจจะไปรู้เรื่องการเงินเรื่องการตลาดเรื่องอะไรต่างๆนานาถ้าเราพบแล้วแหละว่าบัญชีนี่แหละคือสิ่งที่ฉันแบบใช่เลยเป็น match quality ของเราผมว่าตอนนั้นน่ะเราลุยเต็มที่เหมือนโรเจอร์เฟเดเลอร์ที่เล่นกีฬาหลายประเภทอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาลงเอยที่เทนนิสพอเขาลงเอยที่เทนนิสเมื่อไหร่เขาจัดเต็มนะไม่ใช่โรเจอร์เฟเดเลอร์ไม่ใช่ specialist ทางเทนนิสนะคือ super specialist ด้านเทนนิสเนี่ยนะแต่ก่อนที่เขาจะเป็น super specialist ด้านเทนนิสเนี่ยเขาเป็น journalist มาก่อนแล้วผมเชื่อว่าปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยโรเจอร์เฟเดเลอร์ก็คงศึกษาหลายเรื่องอ่ะคงไม่ใช่แค่เทนนิสเราแค่รู้จักเขาในมุมเทนนิสหรือคนที่ได้โนเบลไพรส์เนี่ยอาจารย์เขาเจาะลึกนะเขาศึกษาเรื่องนั้นลึกจริงๆแต่ผมว่าเขาก็ทำอะไรหลายๆอย่างประกอบกันนั้นกลับมาที่คุณถามคำถามคุณแทมเนี่ยผมคิดว่าช่วงแรกๆเนี่ย explore ถึงแม้ว่าเราจะจบบัญชีมาแล้วจบวิศวะมาแล้วจบอะไรมาแล้วที่เป็น specialist นะจบหมอมาแล้วเนี่ยลอง explore เรื่องที่เกี่ยวข้องหา match quality ให้เจอแล้วถ้ามันเป็นบัญชี go on ไปครับเป็น T shapeค่อยๆขยายไปทั้งแนวลึกนะเราก็จะเก่งบัญชีไปสอบ CPA ไปอะไรก็ว่ากันไปครับและแนวกว้างที่อาจจะไปศึกษาการตลาดศึกษาเรื่อง AI ศึกษาเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตัวเองผมว่าทำไปคู่กันส่วนตัวผมไม่คิดว่ามันเป็น either or นะคือคุณเป็น specialist แล้วคุณห้ามเป็น generalist หรือคุณเป็น generalist แล้วคุณไม่ต้อง specialize เรื่องใดเรื่องหนึ่งผมว่ามันคือ complementary แปลว่ามันมาด้วยกันทั้งสองอันนะมันช่วยกันอันนี้ความเห็นผมนะครับครับโอ้นี่เห็นด้วยมากเลยขอเสริมอาจารย์นิดนึงเรามาพูดจากมุมของการเป็น specialist แล้วจะขยายไปยังไงแต่ว่าในคนที่เป็น generalist อยู่ทุกวันนี้ที่คิดว่าตัวเองทำงานแบบผู้บริหารหลายคนเป็นแบบนี้เนาะทำงานกว้างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะมีความรู้ลึกๆบางเรื่องเหมือนกันยกตัวอย่างนะครับอย่างในกรณีของเคสผมตอนนี้เนี่ยผมอยากไปเรียนเพิ่มคืออยากไปเรียนเรื่อง data แบบลึกๆขั้นต่ำคือทำไมถึงอยากเรียนอยากจะมาทำงานเรื่องนี้เหรอคำตอบคือไม่ใช่แต่เพราะเรื่องนี้มันเป็นศาสตร์ที่ใหม่มากและมีมุมที่เราไม่รู้เยอะมากการที่เราเพียงแค่ฟังเอาจากคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่พอเราจะต้องมีความรู้อยู่ในระดับที่ตัดสินใจได้ว่าอันนี้ดีหรืออันนี้ไม่ดีแค่นั้นพอไม่ต้องลงมือทำเองแต่ต้องตัดสินใจได้แต่กว่าจะมีความรู้ที่ตัดสินใจได้เนี่ยก็ต้องรู้ลึกพอสมควรแบบนี้ควรจะไปเสริมความรู้เรื่องนี้แบบลึกลงไปหนึ่งขาเพราะเราเห็นแล้วว่าอันเนี้ยมันจำเป็นต่ออนาคตของเราผมก็ว่าแบบนี้ก็เช่นเดียวกันคล้ายๆกันคือกลับกันก็เหมือนที่อาจารย์บอกผมคิดว่าทั้งคู่อ่ะต้องเสริมความรู้ทั้งคู่กรณีของนักบัญชีเนี่ยถ้ารู้สึกว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างในส่วนตัวเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่านักบัญชีหรือนักการเงินที่เล่าเรื่องเก่งมี value มากเพราะว่าถ้าเล่าเรื่องไม่เก่งเนี่ยมันจะประมาณ3 นาทีก็จะหลับแล้วฮะเวลาฟังพรีเซนต์นะคือมันจะมันเยอะมากอ่ะแต่ถ้าเขาเล่าเรื่องเก่งเนี่ยมันจะสนุกมากจริงๆแล้วเนี่ยผมเสริมแทบก่อนจะไปสรุปให้ก็คือการเป็นนักบัญชีเนี่ยผมเพิ่งมีโอกาสไปพูดด้วยกับคอร์สของนักบัญชีประมาณ 3-4 รุ่นละว่าเขาก็บอกเขาจะปรับตัวยังไงใช่ไหมครับก็คือแน่นอนหัวใจมันคือการที่เขาจะต้องขยายบทบาทตัวเองมากขึ้นในองค์กรคือนักบัญชีเนี่ยพูดจริงคืองานบัญชีคืองานเชิงรับนะก็คือเอกสารยังไงเราก็ลงนั้นน่ะซึ่งหลักเป็นอย่างนี้อยู่แล้วบัญชีนะมีใบเสร็จมามีอินวอยซ์มาเขาก็บันทึกบัญชีไปตามนั้นแล้วก็ปิดงบไปสิ่งที่บอกคือการเป็นทำตัวเป็นนักบัญชีที่มีคุณค่าคุณต้องขยับไปถอยไปก้าวหนึ่งไปทำความเข้าใจว่าไอ้ที่มาของเอกสารเหล่านี้มันสมเหตุสมผลไหมคุณต้องเป็นนักบัญชีที่ช่วยดูแลการเงินขององค์กรไม่ใช่ทำหน้าที่บันทึกการเงินหรือหลักฐานการใช้เงินขององค์กรแล้วบัญชีต้องก้าวเข้าไปมีบทบาทของทำไมเซลล์เบิกค่าน้ำมันเมคเซนส์ไหมทำไมแวร์เฮาส์ของเราเหลือเยอะไม่ใช่บันทึกแค่ว่าสต็อกเหลือ1,000,000 บาทจบกันแต่บัญชีจะต้องดูว่าเฮ้ยไอ้1,000,000เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภภทเช่น100,000อาจจะเป็น1 ปีมาแล้ว อีก500,0002 ปีมาแล้วอย่างนี้แปลว่าสถานการณ์บัญชีคุณสถานการณ์การเงินคุณแย่แล้วนะแต่ถ้าอ่านบัญชีมันมองไม่เห็นไงต้องเข้าไปดูเพราะฉะนั้นคือเนี่ยบัญชีต้องถอยตัวเองจากความเป็น specialist คือไอ้การลงบัญชีบันทึกบัญชีเนี่ยซึ่งมันเป็นอาชีพเฉพาะทางมากๆถูกไหมครับถอยจากความเป็น generalist เองคือพอมาเป็นถอยตัวเป็นนักการเงินเป็นผู้บริหารภาพรวมองค์กรเนี่ยทุกบรรทัดของบัญชีมีความหมายแต่บางทีจะเข้าใจได้บางทีต้องเข้าไปศึกษาดูไงเฮ้ยมันเป็นยังไงไปนับของไปคุยกับคนที่เขาต้นทางของเอกสารเหล่านั้นน่ะนี่แปลว่าคุณอ่ะมีความเป็น generalist ละแล้วคุณรู้คุณเอาความ generalist นั้นมาตีเอาเป็นงานเฉพาะคุณคือการปิดงบนี่คือสิ่งที่ผมแนะนำนะบัญชีไปทีนี้หนังสือเล่มนี้บทสรุปก็คือว่าถ้าถามผมนะบอกว่าการที่จะเป็น generalist ได้เนี่ยคีย์สำคัญเลยคือเราต้อง open mind อ่ะครับเราต้องเปิดรับตัวเองให้พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วรู้ว่ามันจะต้องเรียนรู้นะไม่ใช่แบบว่าฉันรู้เรื่องนี้ฉันพอแล้วเนี่ยคือมันไม่พอจริงการอยู่ในโลกปัจจุบันกับการรู้แค่เรื่องเดียวของตัวเองเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จริงหัวใจสำคัญผมคิดว่าเรื่องของการที่เป็นคือเราไม่ต้อง specialize ไม่ดีแต่คุณต้อง open mind พร้อมที่จะเปิดรับเรื่องใหม่ๆบ้างแล้วหาดูว่าในเรื่องใหม่นั้นน่ะมันมีอะไรที่เราตัวเราเอาไอ้ specialize ของเราเนี่ยเข้าไปเสริมตรงนั้นให้มันได้ดีขึ้นครับผมว่าก็ครบถ้วนขอเน้นอีกครั้งหนึ่ง generalist ผมต้องเราต้องเรียนนำนี้ตลอด generalist ไม่ใช่ทำงานอะไรไม่เก่งสักเรื่องนะอันนี้สำคัญมากนะฮะได้เหมือนได้ใช้คำว่าเข้าใจในหลายๆเรื่องนะเป็นผู้มีความเข้าใจดีในหลายๆเรื่องเข้าใจดีในหลายๆเรื่องถูกต้องแต่รู้ลึกในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะแล้วสามารถเชื่อมโยงไอ้ความเข้าใจในหลายๆเรื่องนั้นน่ะมาประยุกต์ทำให้งานที่เรารู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษให้มันแตกต่างแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีมิติทางการมองเกี่ยวกับงานนั้นมากขึ้นเนาะเราก็จะสรุปประมาณนี้นะครับครับผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกคนอีกทีนะครับสำหรับการเลือกหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากอย่างที่ผมบอกว่าตอนเห็นชื่อหนังสือก็แบบต้องแอบอุทานใดๆหนังสืออะไรวะ เราไม่เคยเห็นไงก็คุณอาจารย์ทุกคนเขาเลือกหนังสือดีมาให้เราได้อ่านกันนะครับครับแล้วเล่มต่อไปเราเลือกกันยังนะครับยังเลยครับไม่ได้เลือกเลยยังเลยใช่ไหมโอเคเราเลือกกันนอกรอบได้ครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ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  Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already กับผมทัศภาคและเสวตพงศ์ผมรวิธานอุตสาหะครับผมนพดลร่มโพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแท็บครับสวัสดีครับทุกท่านเราก็ยังคงอินโทรกันด้วยซีเควนซ์เดิมนะฮะยังไม่เปลี่ยนซีเควนซ์เดิมนะครับเพราะว่าติดแล้วถ้าเปลี่ยนซีเควนซ์แล้วมันจะงงมันจะมีสตันสตันอาจารย์พี่บิ๊กเป็นไงครับช่วงนี้ work from home ยาวไปครับผมก็มีเข้าที่ทำงานบ้างบางวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ work from home เป็นหลักพอตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านอินเทอร์เน็ตผมช้าเลยอ่ะนี่ผมต้องไปหนีไปต่อไอ้เนี่ย hotspot อ่ะมันจริงเกี่ยวจริงเนาะมันช้าจริงเหมือนทุกคนใช้แล้วใช้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยอะเต็มแบนด์วิดต์เลยครบเพราะบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเรื่องฮาร์ดแวร์มันก็มีผลจริงอย่างสายที่เดินเข้าบ้านเราอะมันก็มาจากสายที่เป็นคือย่านที่มันเป็นที่พักอาศัยอะสายโอเคไม่ใช่แค่บ้านเราคนเดียวสายที่มันเดินตัวเมนและตัวโนดที่โนดใช่ไหมโนดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบรองรับแบบโหดเข้าตามอาคารสำนักงานไงคือตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านหมดแล้วก็เวลาก็เหมือนกันหมดเลยก็คือเนี่ยได้เวลาไม่เท่ากัน 9:00 น 8:00 นเนี่ยโหเต็มที่เลย 10:00 นถึงเที่ยงนี่คืออืดสุดไม่เป็นเวลาประชุมก็ต้องก็ผมหนีมาใช้ไอ้นี่มาหลายวันแล้วนะใช้มือถือตัวเองพอสปอร์ตเหรอใช่พอสปอร์ตดีกว่าจริงแล้วก็มันก็เซฟกว่าเรามาเรื่องกันวันนี้มาคุยกันเรื่องหนังสือชื่อ The Power of Ignorance ครับโดย Dave Trott อันนี้ให้ดูนี่เล่มนี้นะครับคือคุณแท็บเป็นคนเลือกเล่มนี้ต้องบอกว่าอ่ะคุณแท็บโดยเฉพาะ Dave Trott เนี่ยเป็นนักเขียนคนโปรดของแท็บอยู่ละเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนครับใช่ครับเขาจริงๆไม่ได้ก็ Dave เห็นชื่อ Dave Trott ก็เลือกเลยครับไม่ต้องแทบไม่ต้องอ่านเลยเพราะว่านี่น่าจะเป็นเล่มที่4ถ้าผมไม่ได้ตกหล่นไปนะฮะก็มี3เล่มออกมาแล้วก็Dave Trott เนี่ยเขาพื้นเพเขาเป็นคนโฆษณาเขาเป็นประธานของเคยเป็นประธานบริษัทชื่อเกจลอนดอนแล้วก็เนื่องจากความเป็นคนโฆษณาเนี่ยลีลาการเขียนของเขาเนี่ยและวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยก็คือเป็นแบบคนโฆษณาคือต้องใช้จำนวนคำให้ประหยัดที่สุดแล้วก็เล่าเรื่องให้มันกระชับแต่ว่ามีลีลามากๆถ้าใครอ่านหนังสือDave Trottจะพบว่า บางทีเขาเขียนประโยคแบบแปลกๆครับคือถ้าไปดูเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแกมม่าถูกหรือเปล่าด้วยนะแต่ว่าผมรู้เขาตั้งใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใช้ภาษาเก่งนะฮะแล้วก็ด้วยการเขียนประโยคแปลกๆของเขาเนี่ยมันเลยทำให้บางอันมันออกมาดูเท่มากนะเป็นเอางี้ดีกว่าเป็นถ้าเกิดในเชิงของฟอร์มหนังสือเนี่ยนะครับนี่คือคนที่ผมอยากเขียนให้ได้แบบนี้มากที่สุดเลยผมชอบมากเลยเดฟพล็อตเนี่ยเขียนสั้นๆประโยคสั้นๆสั้นๆแล้วก็มีหมัดฮุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ที่ลึกแต่ผมว่าที่เจ๋งกว่านั้นก็คือเมื่อกี้พี่ปิ๊กก็บอกก่อนเราเข้ารายการอาจารย์ว่าเอ๊ะเขาไปเอาเรื่องพวกนี้มาจากไหนอ่ะเนาะคือแบบว่าโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยเยอะจริงๆเยอะมากๆแบบบางเรื่องเราก็ไม่เคยรู้เลยเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทุกเรื่องเนี่ยมีมุมที่น่าสนใจมากๆหมดเลยจริงๆต้องบอกว่าสองเรื่องที่เขาเล่าบ่อยที่สุดก็คือประวัติศาสตร์สงครามกับฟุตบอลอันเนี้ยเป็นสองอันที่เขาเล่าบ่อยเดี๋ยวอาจารย์ก็น่าจะเห็นตัวอย่างฟุตบอลในนี้หลายเล่มหลายอันเหมือนกันนะฮะคือจริงต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าถ้าใครขี้เกียจมารออ่านแบบเนี้ยเขามีบล็อกอยู่นะฮะชื่อว่า Dave Trott บล็อกเข้าไปอ่านนะเขาก็ลงทุกอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรแบบนี้ผมก็บางทีก็ลืมบ้างแต่ว่าก็เข้าไปอ่านนั้นก็ได้ฮะมันก็คือเหมือนกันนะแต่นี้ก็มีการเรียบเรียงใหม่นิดหน่อยนะครับอ่ะผมถามอาจารย์พี่ปิงงี้ครับมีบทไหนไหมที่แบบอ่านแล้วอุ๊ยชอบจำได้บ้างไว้อะไรอย่างเงี้ยผมเริ่มต้นก่อนละกันผมเห็นด้วยคุณแท็บพูดเมื่อกี้เลยคือเดฟท็อตเนี่ยเป็นสตอรี่เทเลอร์ที่เจ๋งมากที่เจ๋งมากคืออย่างงี้คือเรื่องที่เขาเล่าอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราส่วนใหญ่ไม่รู้จักมาก่อนใช่คือถ้าเกิดเราอ่านหนังสือมาเยอะๆเนี่ยพวกหนังสือมันก็จะมีเรื่องเล่านะแต่บางเรื่องนี่เราฟังมาเป็นรอบที่10ละแบบสตีฟจ็อบส์ถูกไล่ออกแล้วกลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้อ่านแล้วเฉยๆไงเพราะว่าเราอ่านมันเป็น10รอบแล้วไงแต่เดฟท็อตนี่แต่ละเรื่องเนี่ยแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่มีคนรู้จักเฉยๆนะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีคนรู้จักแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่คนทั้งโลกรู้อ่ะคือมันเป็น behind the scene สำหรับเหตุการณ์ใหญ่ๆมันไม่ใช่แบบเรื่องคุณป้าเขาเรื่องอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ที่คุณแคปถามเนี่ยผมเอาฟุตบอลก่อนแล้วกันผมชอบฟุตบอลเรื่องลิเวอร์พูลที่เขาเขียนเขาบอกลิเวอร์พูลแข่งกับบาร์เซโลนาผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงคือนัดแรกเนี่ยไปแพ้บาร์เซโลนาอยู่ 3-0 ในบ้านบาร์เซโลนาอันนี้ผมจำได้ผมดูเลยนะพอนัดที่2เนี่ยใครๆคิดว่าล่วงแน่นอนเพราะว่าคุณแพ้บาร์เซโลนามา 3-0 คุณต้องชนะในบ้าน 4-0 เนี่ยซึ่ง 4-0 ชนะบาร์เซโลนามันตลกแล้วทีมมนุษย์ต่างดาวใช่มั้ยใช่เมสซี่ก็อยู่กันมันเอ้ยคุณเล่นขำๆไม่เถอะแล้วเราก็รู้นะว่าผลสุดท้ายก็กลับมาชนะได้ 4-0 นี่ทุกคนรู้อันนี้ทุกคนรู้แต่ behind the scene เราไม่รู้ว่าทีมงานลิเวอร์พูลเนี่ยมีการจัดการมองแบบรายละเอียดเยอะมากว่าบาร์เซโลนาเนี่ยจุดอ่อนคืออะไรหนังสือเล่มนี้เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าจุดอ่อนของบาร์เซโลนาอันนึงคือถ้าพูดถึงนักเตะถ้าไม่มีจุดอ่อนเนี่ยแผนการเล่นถ้าไม่มีจุดอ่อนเนี่ยแต่จุดอ่อนอันนึงเนี่ยนักเตะบาร์เซโลนาชอบเถียงกรรมการคือกรรมการเป่าลูกโทษเป่าอะไรอ่ะเตะมุมอะไรเงี้ยจะต้องกรูเข้าไปเถียงตลอดเวลาแล้วเขาบอกว่าจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่บาร์เซโลนาจะไม่ได้โฟกัสกับการป้องกันประตูซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็เอาอาศัยจุดนั้นแบบเตรียมไว้ดิบดีเลยเตรียมตั้งแต่แม้กระทั่งเด็กเก็บบอลเนี่ยว่าพอบอลออกนี่คุณต้องพร้อมเลยนะเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนนะมันเป็นอาจจะแค่10วินาทีเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นจริงๆพอลูกที่4นะลูกที่4นำไปแล้ว 3-0 ลูกที่4เนี่ยเขาวางบอลอย่างรวดเร็วซึ่งจริงเขาบอกไม่ได้เด็กเก็บบอลด้วยไปหยิบบอลมาข้างๆสนามเลยคือเตรียมบอลไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยมาวางเสร็จปุ๊บแล้วเทรนต์เนี่ยไอ้แบ็คลิเวอร์พูลเนี่ยมันเตะขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ออริกิก็ยิง4ลูกเป็นลูกที่4ได้เลยผมชอบเรื่องนี้ผมประทับใจหนึ่งคือผมประทับใจเรื่องเกี่ยวข้องกับฟุตบอลอยู่แล้วอันที่2คือรายละเอียดพวกนี้เอามาจากไหนยกเว้นว่าเขาต้องรู้จักลิเวอร์พูลอ่ะคือมันไม่ได้เป็นรายละเอียดที่เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์อ่ะมันต้องมีอินไซต์ในทีมแน่ๆคือไม่งั้นเราจะไปรู้ได้ไงว่าเขาทำอะไรพวกนี้เนาะอันที่3ถ้าเป็นบทเรียนของอันนี้คือเราเห็นความละเอียดของทีมใหญ่ๆเลยอ่ะว่าเขาเล่นบอลเขาไม่ใช่ว่าเอ้ยโยนไปเหอะเตะไปเหอะไม่ใช่ไงมันละเอียดถึงขนาดที่ว่าลงว่าเด็กเก็บบอลต้องมีหน้าที่อะไรอ่ะลงไปถึงขนาดนั้นแล้วมันก็เอาชนะได้จริงๆก็เป็นเรื่องที่มันเป็นแบบcomeback of the decade เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละคือโหคือผมว่าจำได้กันอีกนานน่ะนัดเนี้ยโดยเฉพาะแฟนหงส์แดงเนาะอันนี้เป็นบทแรกเลยครับที่ผมอ่านแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหเจ๋งชอบด้วยความเป็นชอบฟุตบอลด้วยนะอันนี้ของผมครับเนี่ยผมเสริมอาจารย์นิดนึงผมถึงกับต้องไปเปิดดูคลิปเลยนะ จันดูว่าไม่รู้ผมว่าดูเลยผมอ่านจบแต่ผมไปเปิดดูคลิปเลยว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นที่เขาบอกจริงหรือเปล่าคือที่เขาบอกว่าบอลเมืองถูกเตะไปแล้วตรงจุดที่เป็นการเตะบูมเหมือนกันใช่ไหมคือสำหรับต้องกดไปดูแล้วเก็บรายละเอียดตามที่เดฟฟอสเขาเขียนไว้อ่ะแล้วก็ถึงมันก็มีอีกบทหนึ่งที่ผมถือว่ามันส่งเสริมการที่เราจะมีความคิดสร้างสรรค์หรือการเก็บรายละเอียดเนี่ยได้ดีคือบทที่เขาเล่าเรื่องภาพของโมนาลิซาใช่ไหมคือเป็นภาพที่บอกว่าบางครั้งบางอย่างเนี่ยถ้าเราจะทำให้ของชิ้นนั้นหรือว่าธุรกิจของเราเป็นจุดเด่นเนี่ยต้องทำให้รู้สึกว่ามันหายากเลยทำให้คนเกิดความสงสัยใครรู้ว่ามันคืออะไรซึ่งเขาก็ไม่รู้ดินะไอ้ภาพที่มันโดนถือไปโดยช่างภาพไปแล้วก็แบบกลายเป็นว่าข่าวไปลงอย่างเงี้ยนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ดับพอดเขาสอนพวกเราเรื่องเกี่ยวกับการมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยผมว่าเขามองได้ครบรอบด้านคือมองจากเหตุการณ์รอบตัวแล้วเอามาเป็นจุดที่สื่อสารเราเข้าใจว่าไอ้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเกิดได้จากทุกแง่มุมของชีวิตแล้วเอาเหตุการณ์ที่พอเรายกตัวอย่างปุ๊บมันไม่ต้องนึกนานมันมีอย่างนี้จริงความคิดสร้างสรรค์มันก็มีหลายองค์ประกอบใช่ไหมการคิดต่างเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้คนเกิดความอยากอะไรเงี้ยจากแต่กระยกตัวอย่างที่กระยกมามันเป็นเวอร์คลาสซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำให้มีเสน่ห์ในการเล่าอย่างบางเรื่องในหนังสือเล่มนี้ครับเป็นเรื่องที่แบบผมแบบเฮ้ยทำไมเราถึงไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากครับผมยกตัวอย่างบทหนึ่งแล้วกันครับบทหนึ่งที่เขาพูดถึงเหตุการณ์ที่วินสเกลซึ่งผมก็แบบเรารู้จักเชอร์โนบิลทุกคนรู้จักใช่ไหมไอ้วินสเกลเนี่ยผมขอเล่าตามตรงว่าถ้าอาจารย์เคยสอนนี่ผมลืมไปจริงๆนะคือมันผ่านเป็นยังไงตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยวินสเกลมันก็มีเหตุการณ์ใช่ไหมเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมแล้วกันนะก็คือการรั่วไหลของกัมมันตรังสีเนี่ยแต่ว่าพอไปอ่านเบื้องหลังเนี่ยก็คือมันมีอยู่คนหนึ่งอ่ะที่เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยที่บอกว่ายังไงก็ต้องมีฟิลเตอร์เพราะว่ามันมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นที่อเมริกาที่ไม่มีฟิลเตอร์ที่ไปเจอแบบเหมือนเศษกัมมันตรังสีอยู่ไอตัวที่ไม่มีฟิลเตอร์นะไอท่อเรียกว่าอะไรอ่ะปล่องใช่ไหมไอ้วินสเกลนี่ก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็ทุกคนก็บอกว่าตลกมากเลยไม่ต้องมีใครๆไม่สร้างกันแล้วที่สำคัญถ้าเกิดจะสร้างเขาสร้างที่ฐานไอ้นี่ทำปล่องไปเสร็จละก็เลยต้องไปแปะไว้ข้างบนแล้วเขาก็ล้อกันว่าเป็นไอ้คนนี้ชื่อคร็อกคอฟฮะก็เราเป็นชื่อว่าคร็อกคอฟโฟลีสเหมือนแบบปล่องของโฟลีสอะไรแบบนี้เป็นการแซวอ่ะแล้วแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีใครเกิดขึ้นก็คือมันเกิด breakdown ในไอท่อไอเตาปฏิกรณ์แล้วก็มีไอนี่ออกมาจริงๆไอกัมมันตรังสีเนี่ยซึ่งไอ cross foley เนี่ยซึ่งแบบเป็นหน้าตาน่าเกลียดมากๆอยู่บนปล่องเนี่ยนะฮะไอตัวกรองเนี่ยมันช่วยกันไอโอไดน์131ซึ่งเป็นตัวที่ร้ายแรงมากๆในถึงชีวิตเนี่ยไว้ได้ถึง 95% ซึ่งจากเดิมที่น่าจะมีคนตายเป็นหลักพันหลักหมื่นเนี่ยก็เหลือคนที่มีโอกาสจะเสียชีวิตแค่33คนและไม่มีผู้เสียชีวิตณวันนั้นเลยเทียบกับเชอร์โนบิลซึ่งจริงๆแล้วเอาว่ากันตามจริงถ้าเกิดไม่มีระบบป้องกันเนี่ยก็อาจจะออกมาได้เลวร้ายพอกันเนี่ยเชอร์โนบิลนี่ตาย47แล้วก็ตายมาอีกหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเกือบหมื่นคนเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้เลยนะเพราะมันไปมี behind the scene เป็นแบบนี้จริงๆขออีกเล่มหนึ่งที่ผมชอบมากคือการระเบิดของกระสวยอากาศ Challenger Destroyer เขาก็เล่าเหมือนกันที่บอกว่ามีวิศวกรคนหนึ่งคานเรื่องอุณหภูมิมันต่ำเกินไปไม่ควรปล่อยเพราะว่าโอริงมันจะหดอะไรอย่างเงี้ยแต่คนอื่นไม่สนใจแล้วก็ระเบิดจริงๆอะไรแบบนี้นะฮะอันนั้นผมก็มาจากหนังสือ Dave Trott เหมือนกันอีกอันนึงที่ผมชอบก็บทต่อกันเลยการกำเนิดขึ้นของกระจกหลังกระจกมองหลังอันนี้พี่กับอาจารย์น่าจำได้นะที่เขาบอกว่าเริ่มคิดรถแข่งต้องมี2คนทีนี้ก็มีไอ้นี่ก็คิดว่าแบบจะเอาไงให้มันเหลือคนเดียวไอ้คนที่2นี่มีหน้าที่นอกจากจะซ่อมเครื่องแล้วก็คือดูซ้ายขวาหน้าหลังอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าจะเหลือคนเดียวได้ก็คือต้องทำให้ถูกกฎก็คือต้องมีอะไรบางอย่างมาพิสูจน์ได้ว่าคุณเหลือคนเดียวได้คือก็เลยคิดไอ้กระจกนี้ขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเขามาสารภาพหลังตอนที่คือพอคิดกระจกนี้ขึ้นมาปุ๊บรถมันก็เบาใช่ไหมเหลือคนเดียวใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยนี่คือ100 กว่าปีที่แล้วนะยางมันไม่ได้เป็นยางเรเดียลแบบสมัยนี้มันเป็นแบบยางจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรถมันเบาขึ้นเนี่ยการสึกหรอของยางเนี่ยมันน้อยลงการแข่งขันพวกนี้แข่งกัน 6-7 ชั่วโมงปกติเปลี่ยนยางกัน10กว่ารอบเยอะมากพอเหลือคนเดียวปุ๊บเปลี่ยนยางแค่4รอบคราวนี้ไม่ต้องวิ่งเร็วกว่าก็ชนะแล้วแต่ว่าตอนหลังเนี่ย ไอคนที่คิดเนี่ยคุณเรย์ฮารอนเนี่ยก็มาสารภาพว่าจริงๆกระจกมองหลังเนี่ยมองไม่เห็นรถข้างหลังเลยนะเพราะว่าไอสนามแข่งอินดี้500เนี่ยมันขรุขระมากมันใช้อิฐปูมันไม่ได้ลาดยางแบบนี้นะแต่ว่านั่นแหละเราก็เลยกลายเป็น invention ของยุคนี้ผมก็แบบของพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยได้อ่านที่ไหนนะอันเนี้ยไอ้กระจกหลังเนี่ยใช่คือเสน่ห์ของการเขียนเว็บพล็อตเนี่ยคือเขามีเรียกเกิดเล็กเกิดน้อยเหรอเรื่องราวประกอบไอเดียเนี่ยใช่มันไม่น่าสนใจแล้วเขาเรื่องที่มันใกล้ตัวมากผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไปเอามาจากไหนนะที่แบบไอ้เรื่องพวกนี้ที่แบบมันก็ดูเป็นเรื่องใหญ่มันก็พออ่านเสร็จแล้วเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าจะอยู่ในหนังสือที่พวกเราผ่านตากันมาบ้างแต่ก็ไม่มีผมไม่เคยเจออาจารย์อ่านสื่อเยอะผมมันจะเคยเจอผมเอาอีกบทหนึ่งกันขอก่อนจะไปต่อนะฮะบทนี้ผมชอบมากบทที่มาของเพลงเฮจูดอันนี้ผมไม่เคยรู้จริงๆอันนี้สุดยอดเลยนะบทนี้เนี่ยนะฮะเล่าสั้นๆคือว่าปี1967เนี่ยจอห์นเลนนอนตอนนั้นมีภรรยากับลูกอยู่แล้วแล้วก็เลิกกับภรรยากับลูกไปเพื่อจะไปกับโยโกโอโนะตอนแรกผมก็อันดับแรกคือผมก็ไม่เคยรู้เหมือนว่าจอห์นเลนนอนภรรยากับลูกแล้วนี่ก็เพิ่งรู้อะแต่ว่าโอเคอันนั้นคนส่วนใหญ่น่าจะรู้นะครับทีนี้พอแมคคาร์ทนีย์ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นทันเซอร์เนี่ยนะฮะก็ไปหาซินเธียเลนนอนซึ่งก็คือภรรยาเก่าของจอห์นเนี่ยนะฮะแล้วก็ลูกชายของจอห์นเลนนอนชื่อจูเลียนนะฮะระหว่างทางขับรถไปเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เด็กร้องไห้อ่ะตอนจูเลียนยังเป็นเด็กอยู่นะแล้วมันจะทำให้สถานการณ์เศร้าแต่ว่าเขาอ่ะในฐานะเป็นคนแต่งเพลงเขาก็จะคิดอะไรนะมันประกอบกลอนเป็นเพลงมันก็เป็นที่มาของคำว่า Hey Jules don't make it bad take a sad song and make it better นี่ถ้าเกิดผมร้องตามทำนองทุกคนนึกออกเลยว่ามันคือเพลง Hey Jules เลยแต่ว่าคำว่า Jules เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นจูดแทนเพราะว่ามันเหมือนกับออกเสียงร้องง่ายกว่านะฮะแล้วเขาก็เล่าไปอีกอ่ะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยว่าเฮ้ยคำว่าเฮจูดเนี่ยตอนแรกๆตอนนั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเคยไปติดป้ายแล้วก็โดนโอ้โหคนยิวมาถล่มร้านเลยเพราะว่ามันคือเป็นคำพูดที่เคยใช้เรียกคนยิวในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วที่น่าสนใจนะก็คือว่าจอห์นเลนนอนเองอ่ะพอเนื้อเพลงมาพออ่านเนื้อเพลงอ่ะเข้าใจว่าเพื่อนคือพอล แมคคาร์ทนีย์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยโอเคนะที่จะแบบเลิกกับภรรยาแล้วไปอยู่กับโยโกโอโนะด้วยประโยคท่อนนี้ก็คือ now that you have found her go out and get her แล้วเขาก็ปิดสรุปท้ายด้วยความน่าสนใจว่าคนเราเนี่ย take message จากพื้นฐานและความเข้าใจมุมมองของตัวเองแล้วก็นี่ก็คือเป็นเพลงที่ดังแบบระดับโลกมากๆเพลงนี้นี่คือแบบใครๆก็เอาโอ้โหนักร้องใหม่ๆก็มาคัฟเวอร์กันเต็มไปหมดใช่ไหมโรบินวิลเลียมก็มาคัฟเวอร์คือมันเป็นเสน่ห์ของมันเป็นเสน่ห์ของการเขียนแบบครีเอทีฟอะนะคือเรื่องเดียวกันเนี่ยทำให้คนที่มีเมสเสจอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเนี่ยรับเมสเสจเนี้ยจากข้างนอกเข้าไปแล้วแปลให้มันเข้ากับเรื่องตัวเองนี่อันนี้โอ้โหจะบอกซูเปอร์ครีเอทีฟเลยนะนี่คือการเขียนแบบครีเอทีฟไรติ้งมากๆอ่ะใช่เขาผมสงสัยก่อนว่าเขาไปเอาเรื่องพวกนี้มาจากไหนเนี่ยน่าสงสัยมากมั้ยเห็นด้วยครับผมอ่านตั้งแต่เล่มไอ้ predatory thinking creative blindness ไอ้อะไรนะ 1+1=3 เนี่ยคิดอยู่ตลอดนะว่าเอาเรื่องมาจากไหนแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคือมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องใหญ่อ่ะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราไม่รู้ด้วยนะถ้าเกิดเอาเรื่องครอบครัวมาเล่าก็เข้าใจได้แต่นี่มันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเหมือนจะเป็น common knowledge แต่ไม่ใช่ common อ่ะผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดเด่นในพูดแล้วผมขออีกสักเรื่องหนึ่งที่ผมชอบคือมันมีดีไซเนอร์คนหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นดีไซน์เฟอร์นิเจอร์มั้งครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปรับจ็อบเพื่อนเขาให้ออกแบบห้องหรืออะไรเงี้ยไปทำฟรีแลนซ์ออกแบบห้องหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกผิดว่าเขาเริ่มไปรับฟรีแลนซ์เยอะอะไอออกแบบห้องเนี่ยเขาก็เลยไปบอกเจ้าของเฟอร์นิเจอร์นะถ้าผิด correct ผมด้วยนะว่าเขาเนี่ยไปรับจ็อบอันนี้นะอยู่โอเคไหมเพราะว่าเขารับเงินเดือนกับเป็นดีไซเนอร์ประจำเนี่ยแล้วดันไปรับจ็อบออกแบบห้องไอ้เจ้าของบอกว่าเฮ้ยทำต่อไปเลยบอกเอ๊ะมันก็งงว่าทำไมอยู่ใจกว้างงี้วะให้ทำต่อแต่เขาบอกว่าไอ้การที่คุณไปออกแบบห้องแบบเรียบง่ายเนี่ยนะมันทำให้เฟอร์นิเจอร์เขาขายดีเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เขาเนี่ยไอ้คนนี้มันก็ออกแบบเหมือนกันมันก็คือเฟอร์นิเจอร์มันก็จะออกแบบเรียบง่ายเหมือนกันแล้วมันจะฟิตกับห้องเลยกลายเป็นว่าการที่จะขายเฟอร์นิเจอร์ได้ดีเนี่ยนะการปล่อยคนนี้ไปอ่ะคือใจกว้างเนี่ยปล่อยคนนี้ไปให้ออกแบบห้องเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันเลยทำให้เฟอร์นิเจอร์เนี้ยเป็นที่นิยมอีกคือโหมันคิดอีกชั้นนึงนะผมคิดว่ามันอะไรที่มันน่าสนใจมากๆว่าถ้าเป็นคนที่แบบทั่วๆไปเราคงใจแคบอ่ะเฮ้ยไอจ่ายเงินให้ยูจะไปรับจ็อบที่อื่นได้ไงอันนี้บอกไปเลย ราะว่าการรับจ็อบที่อื่นเนี่ยทำให้เราขายดีขึ้นผมคิดว่าโอ้โหคิดได้ไงมันมีผมย้อนกลับไปบทแรกเลยเขาเรียกบทนำนะบทนำกว่าข้างสีเนี่ยมีประโยคที่ผมชอบมากแล้วก็คิดว่าเราทุกคนน่าจะเจอเหมือนกันก็คือเขาบอกว่ามันเป็นประโยคที่ปลุกเราให้ตื่นจากการที่เรากับเราเช่าชื่อตัวเองรู้ทุกเรื่องอ่ะเลยรู้อยู่แล้วเขาบอกว่า most people approach every problem with an open mouth ก็คือเราจะไปเจอที่ไหนก็จะพูดใช่ไหมแต่ตอนเรารู้ว่าการที่เราพูดเนี่ยการแสดงตัวว่าเรารู้เนี่ยมันทำให้เราปิดกั้นโอกาสที่จะได้รับรู้หรือรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งบอกว่าอันนี้มันเป็นการ unlock ตัวเองจากการเข้าถึงหรือการคิดสิ่งใหม่ๆซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นธีมของเล่มนี้เลยมาก็เลยการว่าเฮ้ยหลายเรื่องที่เราไม่เขาก็เลยเอาหลายเรื่องที่เราไม่เคยได้รู้มาให้เรารู้ไงใช่ใช่วันนี้อีกประโยคนึงที่ผมชอบเขาบอกว่าคนโง่คนฉลาดต่างกันนิดเดียวคือคนฉลาดเนี่ยรู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่คนโง่เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้คือถ้าคนโง่แล้วคนฉลาดเนี่ยไม่รู้แต่ว่าอีกคนนึงรู้ว่าตัวเองไม่รู้อ่ะคือใช่จริงนะรู้ตัวกับไม่รู้ตัวนะคนโง่คือไม่รู้ไงฉันรู้หมดแล้วไม่มีอะไรที่ฉันไม่รู้อ่ะนั่นแหละคือชัดเจนมันมีอีกครับทับเชิญครับไม่ผมมาบอกคือแล้วบางเรื่องเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่รู้กันไปที่สากลแต่ว่าพอไปอ่านประวัติของเรื่องนี้ปุ๊บแล้วแบบโอ้โหเจ๋งมากเลยก็ถามก็ต้องกลับมาถามคำถามเดิมว่าเอ๊ะแล้วเดฟทรอตเข้าไปหามาจากไหนยกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้ฮะเรื่องนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะปี2008นะผมก็ชอบมากเลยนะเรื่องนี้ตอนแรกอ่านแล้วแบบโหเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอนะฮะคือไอที่อเมริกามันจะมีเว็บไซต์นึงชื่อ Craigslist ใช่ไหมครับที่แบบคุณจะจ้างใครทำนู่นทำนี่อะไรคุณก็จะไปจ้างที่เนี่ยนะแบบทุกอย่างอะสัพเพเหระสุดๆเนี่ยนะฮะอยู่มาวันนึงมันก็มีแอดบน Craigslist อันนึงบอกว่าเนี่ยมีต้องการคนนะฮะมาทำเขาใช้คำว่า landscape work ชั่วโมงนึงได้ตั้ง$28.50เนี่ยเยอะนะเยอะมากนะครับค่าแรงขั้นต่ำที่นู่นเข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก$7-8มั้งตอนนี้ถ้ายังไม่เพิ่มนะฮะก็มีข้อแม้ข้อเดียวก็คือ1ต้องแต่งตัวมาให้พร้อมทำงานก็คืออยู่ในชุดที่เป็นกางเกงยีนใช่ไหมเสื้อทำงานสีฟ้านะครับรองเท้าทำงานคือไอ้ safety shoe แต่ผมเข้าใจว่างานนะแล้วก็มีไอ้เสื้อกั๊กใส่gogglesนะใส่painter mask ที่เอาไว้ปิดหน้าเวลาทาสีอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มาเจอที่ลานจอดรถของ Bank of America ตอนกี่โมงวันไหนก็ว่าไปมาถึงปุ๊บก็คนก็มาเต็มเลยใช่ไหมฮะมาแบบ20 กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยก็งงว่าเอ๊ะมาทำไมเอ๊ะตกลงคนเจ้านายคือใครอะไรอย่างเงี้ยนะระหว่างที่กำลังมึนๆงงกันอยู่นั้นเนี่ยก็มีรถหุ้มเกราะที่ขนเงินมาแล้วก็มีคนเดินขนมาปกติเราก็เคยเห็นใช่ไหมฮะแล้วมีคนหนึ่งวิ่งชาร์จเข้าไปเอาไอ้ที่ช็อตไฟฟ้าช็อตไอ้คนนี้แล้วก็วิ่งหนีหายไปถึงพร้อมถุงเงินทีนี้พอตำรวจมาก็บอกว่าไหนอธิบายหน่อยซิว่ารูปพรรณสันฐานคนร้ายหน้าตาเป็นไงก็คือเขาอธิบายเนี่ยฮะแต่งตัวแบบใส่เสื้อกางเกงยีนแบบนี้เสื้อยืดแบบนี้หมวกแบบนี้คือสรุปดูจากกล้องวงจรปิดแยกใครไม่ออกเลยเพราะว่ามันแต่งตัวเหมือนกันหมดจริงๆแล้วก็แล้วพออ่านตรงนี้จบผมแบบเฮ้ยนี่มันในหนังนี่น่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหนังเรื่องนั้นน่ะก็ถูกสร้างมาจากเรื่องนี้แหละแรงบันดาลใจมาจากเรื่องนี้แหละแล้วก็ตอนในที่สุดเข้าใจว่าถูกจับนะฮะอีกสักพักนึงเลยอ่ะแต่ว่าที่เดฟทรอตมาเล่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าแบบเขาเปรียบเทียบกับโฆษณาว่าเวลาเราทำโฆษณาเราชอบทำเหมือนกันแต่จริงอ่ะถ้าให้คนโนติสได้คุณต้องทำตัวต่างออกมาให้ได้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยผมชอบเรื่องนี้เพราะว่าผมตอนแรกผมเข้าใจมาตลอดว่าคือผมเคยเห็นฉากนี้ในหนังเป็นคนส่งพิซซ่าจำได้และไอ้ Craigslist เนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าพอมาอ่านนี่รู้สึกว่าเอ้ยมีจริงด้วยอ่ะมีคนทำจริงด้วยอ่ะสนุกดีเรื่องนึงที่ผมชอบก็คือการกำเนิดขึ้นของใบเหลืองใบแดงคือก็เป็นแบบง่ายๆเลยเหมือนกันก็คือคนมันคุยไม่รู้เรื่องแล้วผมกลับไปดูด้วยนะไอกลับไปย้อนอ่านนะครับเกมนี้ปี1966รอบรองชนะเลิศใช่ไหมอังกฤษอาร์เจนตินาอังกฤษชนะไป 1-0 แล้วก็เนี่ยเขาบอกเป็นเกมที่ดุดันมากดุดันจริงโอ้โหมันอัดกันเละเลยนะฮะแต่ว่าพูดกันไม่รู้เรื่องนะฮะก็เลยเป็นที่กำเนิดของกรรมการคนหนึ่งก็คิดใบเหลืองใบแดงขึ้นมาได้ตอนเห็นไฟจราจรอะไรเงี้ยคือเรื่องใหญ่ขนาดนี้เราก็ไม่เคยรู้เกร็ดเหมือนกันผมก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้เหมือนกันเพราะบางทีเราเองเราเหมือนเราเป็นผู้ใช้มาตลอดเราก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วเราก็เลยไม่ได้สนใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเรื่องของการออกแบบป้ายจราจรใช่ไหม ที่เขายกตัวอย่างอ่ะก็คือก็เป็นพื้นฐานของการที่ว่าคนออกแบบถ้าไม่ได้ลงไปสัมผัสการใช้งานจริงก็จะไม่รู้เรื่องถือว่าเป็นการใช้visual communication ที่เป็นต้นแบบของโลกเลยอ่ะที่ว่าป้ายอย่างนึงป้ายเตือนจะเป็นสามเหลี่ยมป้ายห้ามจะเป็นทรงวงกลมเพราะว่าเวลาคนขับรถบนมอเตอร์เวย์ที่ยุโรปขับเร็วมากอ่ะนี่เวลาเนี่ยคือพวกเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันทำให้การเล่าเรื่องของเดฟพอดเนี่ยดูผมว่าดูมีเสน่ห์แล้วก็หาคนเล่าได้แบบยากจริงนะเราอ่านหนังสือของคนเขียนดังๆมาหลายคนอย่างอดัมแกรนท์ที่เพิ่งคุยไปเมื่อ2วีคก่อนเนี่ยอันนี้เป็นแนวเขียนยาวใช่ไหมอดัมแกรนท์ที่เป็นเขียนยาวๆจะไม่เขียนสั้นๆเป็นประโยคแล้วประโยคแล้วบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มีเล็กๆน้อยๆเหมือนกันสไตล์การเขียนจะอันนี้จะเหมือนแบบคือผมคิดว่าตัวการเรียงตัวอักษรเองก็เป็นของเขาอ่ะเขามีวิธีที่ดึงสายตาเก่งมากผมว่ามันมีบทหนึ่งที่คิดว่าคนในบ้านเราน่าจะเอามาใช้โดยเฉพาะนะคือผมคิดมันเหมาะมากเลยคือเรื่องของบทที่เขาพูดเรื่องการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนการบริจาคอวัยวะที่ตำรวจเปลี่ยน approach เนี่ยก็คือเรื่องผมเล่าเรื่องนี้มันจะมีอีกเรื่องที่ผมเล่า2เรื่องประกอบกันเรื่องนึงมาจากหนังสือเล่มนี้อีกเรื่องมาจากหนังสือเล่มไหนจำไม่ได้ขอโทษทีแต่เป็นเรื่องเดียวกันก็คือการเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยมันจะมีไม่ใช่การเปลี่ยนการบริจาคอวัยวะเนี่ยมันมีเพนพอยต์อยู่อันนึงนะครับก็คือทุกประเทศเหมือนกันเนี่ยมันมีความยุ่งยากคือถ้าคุณต้องการจะบริจาคคุณต้องไปแสดงความจำนงว่าต้องการบริจาคเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยสมมติคุณจะบริจาคอวัยวะใช่ไหมครับตอนที่คุณเสียชีวิตไปแล้วอ่ะคุณต้องไปทำเรื่องก่อนนะเพื่อขอเป็นผู้บริจาคอวัยวะนี่คือบ้านเราและทั่วโลกเป็นอย่างนี้นะครับก็ที่สหรัฐอเมริกาก็เป็นเหมือนกันเขาก็มาเล่าเรื่องที่บอกว่าแคมเปญที่ชื่อ second chance ใช่ไหมก็คือแทนที่จะจับผู้ที่ขับขี่ผิดกฎหมายแบบที่เป็นไมเนอร์นะฮะประเภทห้ามไม่หยุดที่สต็อปไซน์อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าให้ตำรวจเนี่ยเป็นคนเชิญชวนแทนเชิญชวนให้ผู้ขับรถเนี่ยเป็นผู้บริจาคอวัยวะแทนแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกที่จุดของการเปลี่ยนใบขับขี่เพราะว่าการบริจาคอวัยวะได้มันจะต้องมีการมาร์คเครื่องหมายสีชมพูบนด้านหลังของใบขับขี่ว่าถ้าคุณมีคาร์อุบัติเหตุเนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของอเมริกาเนี่ยคุณก็บริจาคอวัยวะได้เลยนี่ไอ้ approach เนี่ยมันถูกเปลี่ยนนิดนึงที่ประเทศนึงจำไม่ได้ต้องเป็นสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศในสแกนดิเนเวียจำไม่ได้จริงแต่ว่าวิธีการก็คือเขาเปลี่ยนมุมมองคิดครับแทนที่คุณจะต้องไปทำเรื่องเพื่อที่จะขอบริจาคอวัยวะกลายเป็นว่าคุณต้องทำเรื่องเพื่อที่จะไม่บริจาคอวัยวะคือแปลว่า opt in กับ opt out นี่คือคุณบริจาคออโต้เลยนะออโต้แต่ถ้าคุณบอกคุณจะไม่บริจาคคุณต้องไปทำเรื่องเช่นคุณมีอะไรนะโรคซึ่งมันจะอะไรนะไอ้โรคของคุณมันจะถ่ายไปกับอวัยวะแล้วมันจะไปสู่ผู้รับบริจาคเนี้ยคุณจะบริจาคไม่ได้ทำให้อัตราการบริจาคอวัยวะโอ้โหสูงขึ้นแบบมีนัยยะมากๆแล้วมันก็กลายว่าเซฟชีวิตคนอื่นได้เยอะเฮ้ยอันนี้ผมว่า approach นี้ดีเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นสังคมของการใช้กฎเข้าห้ามซึ่งไม่ encourage ให้คนทำดีหรือว่าการจะทำความดีหรือการจะทำอะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันต้องไปผ่านขั้นตอนที่มันยุ่งยากไงถ้าเราเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนมุมมองในการ execute งานพวกนี้เนี่ยโอ้โหคุณจะได้ input ดีๆจากทุกคนอีกเยอะเลยนะเห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยแล้วจริงๆไม่ใช่เฉพาะบริจาคอวัยวะนะผมเข้าใจว่าอาจจะเล่มอื่นนะเขาพูดถึงเรื่องของการออมเงินด้วยคืออย่างปัจจุบันเนี่ยเวลาเราทำงานใช่ไหมเราจะแบบว่าออมเนี่ยเราต้องไปขอไปทำเรื่อง opt in เนี่ยก็คือต้องไปทำเรื่องว่าฉันอยากออมเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าเราอยากให้คนออมมากขึ้นเพราะเราก็รู้ว่าการออมมันเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยเราบอกว่าเนี่ย default เลยหักเงินเท่านี้เลยถ้าคุณไม่อยากออมคุณทำเรื่องมานะคุณทำเรื่องแล้วปรากฏว่าสุดท้ายนะคนมันก็ออมมากขึ้นอ่ะคือคนไม่ชอบเปลี่ยนแปลงอ่ะอะไรที่เป็นสเตตัสอ่ะเราก็จะทำต่อเราก็จะทำแบบนั้นคอนเซ็ปต์แบบเดียวกันเลยแล้วไอ้บทที่คุณปิ๊กพูดเมื่อกี้ผมก็ชอบนอกจากว่าเป็นออฟอินเนาะคือไอ้โทษทีออฟเอานะก็คือการที่คุณตอน default คือบริจาคอ่ะถ้าไม่บริจาคคุณต้องไปทำเรื่องแล้วเนี่ยมันจะเป็น second chance ใช่ไหมคือคุณทำผิดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยตำรวจบอกโอเคเพราะคุณให้ second chance คนอื่นน่ะคือคุณให้โอกาสคนอื่นเราก็ให้โอกาสคุณผมก็นึกถึงอีกเรื่องนึงนะครับไม่ได้อยู่ในเล่มนี้แต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นประเทศสวีเดนคือที่เขาเป็นเรื่องของการโดนปรับอ่ะปัจจุบันเราโดนปรับเราก็จ่ายเงินใช่ไหมก็ค่าปรับก็จ่ายไปอะไรเงี้ย รู้สึกว่าเคสนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครโดนปรับอ่ะเขาจะเอาค่าปรับนั้นน่ะมาอยู่ในพอร์ตตรงกลางแล้วให้เอาเงินไอ้ที่อยู่ในพอร์ตนั้นน่ะคล้ายๆลอตเตอรี่อ่ะครับเพื่อจะให้คนที่ปฏิบัติตามกฎเนี่ยมีลุ้นได้รับเงินค่าปรับคนนั้นไปคือเฮ้ยคือแบบคือคราวนี้มันเริ่มรู้สึกนะว่าคราวนี้เราอยากขับรถดีด้วยนะเพราะว่าอยากขับรถทีมีสิทธิ์ถูกหวยอ่ะพูดง่ายแล้วไอ้คนเอาหวยมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนเอาคนไอ้ขับรถไม่ดีนี่แหละมันจะเอามาลงพอร์ตไอ้คนขับรถไม่ดีมันก็ไม่อยากที่จะเสียเงินแบบนั้นมันก็ทุกคนก็อยากจะลุ้นหวยกันทั้งนั้นก็เลยโอ้โหตั้งใจเขาบอกอุบัติเหตุหรือว่าการละเมิดกฎจราจรก็หายไปหมดแต่พวกนี้มันอยู่ในเรื่อง creativity หมดเลยความสวยงามของหนังสือของเดฟทรอตเนี่ยคือนอกจากเป็นเรื่องที่ใหญ่แต่ว่าเราไม่ค่อยรู้แล้วเนี่ยเขาโยงตอนสุดท้ายสังเกตไหมครับเขาจะโยงถึงบทเรียนเนาะเขาจะเขียนแล้วมันก็เป็นธีมที่เขาเขียนหนังสือเล่มเนี่ยว่ามันไม่ใช่เรื่องแรนดอมอ่ะไม่ใช่เรื่องที่แบบอะไรก็ไม่รู้มาต่อกันน่ะแต่เขาก็จะพยายามโยงว่าคุณลองดูสิเห็นไหมล่ะองค์การโฆษณามันเป็นแบบนี้นะคุณลองดูสินี่เนี่ยความไม่รู้เลยทำให้มันเกิดความรู้นะอะไรเงี้ยผมว่าเขาพาเราไปให้ถึงจุดนั้นนะเราอ่านแล้วก็เลยแบบว่าโอ้โหเฮ้ยเจ๋งชอบใช่อีกอันนึงที่เดฟทรอตอีกหมวดหนึ่งที่เดฟทรอตชอบเล่าเหมือนกันก็คือหมวดเกี่ยวกับการแพทย์นะอันนี้ก็จะมีหลายอันแล้วก็ทุกอันที่เขาเล่าเนี่ยผมก็จะแบบโหไม่รู้เลยเหมือนกันคล้ายๆกันแล้วทุกอันเป็นเรื่องใหญ่มากยกตัวอย่างเช่นอินคิวเบเตอร์ตู้อบเด็กทารกอะครับสำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเนี่ยอันนี้คือทุกคนเราทุกวันนี้เป็นมาตรฐานใช้มาตรฐานใช่ไหมแต่ว่าในอดีตเนี่ยการกำเนิดมาของมันเนี่ยน่าสนใจมากเพราะสมัยก่อนถ้าคลอดก่อนกำหนดเนี่ยตาย3ใน4อ่ะคือ4รอด1อ่ะนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าก็วงการการแพทย์ก็มันก็นั่นแหละไม่รู้ทำไงอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็คือธรรมชาตินะฮะจนกระทั่งมีคุณหมอ2คนลองเทสด้วยการเขาคิดคอนเซปต์เดียวกับการฟักไข่อ่ะคือถ้าเกิดไข่มันอุ่นอ่ะมันก็จะไข่มันจะฟักออกมาอะไรเงี้ยนะเด็กก็น่าจะรอดอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปทำเนี่ยตู้อบเวอร์ชั่น1ก็คือเอาน้ำมาอยู่ข้างล่างให้มันอุ่นอะไรแบบนี้นะฮะปรากฏว่าเด็กรอดเยอะขึ้นจริงแต่สแตทโชว์ชัดเจนแต่วงการแพทย์ไม่มีใครยอมใครเลยคนหนึ่งเขาเลยไม่รู้ทำไงก็เลยไปไอ้ World Exhibition นะที่เบอร์ลิน1896แล้วก็เก็บเงินคนเข้ามาดูว่าเนี่ยเขาขอเด็กมาจากโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลให้เพราะว่าบอกคิดว่าไงตายแน่อยู่แล้วพวกเนี่ยขอมาแล้วปรากฏว่าเอาเด็กใส่ในตู้อบ6-7 คนแล้วรอดทุกคนแล้วเขาก็ทำแบบนี้ในงานโชว์คือเก็บตังค์โชว์ให้ดูว่า ตู้อบมันเวิร์กยังไงอะไรแบบนี้ตั้งกี่ไม่รู้กี่สิบปีอะฮะกว่าเขาแสดงอยู่40 ปีที่คอนี่ไอแลนด์จนกระทั่งมันเข้าไปเป็นอุปกรณ์มาตรฐานโรงพยาบาลคิดดูคือใช้เวลาขนาดนั้นนะในการพิสูจน์นะเราอ่านแล้วเราก็ทึ่งมากว่าแบบผมทึ่งหลายเรื่องแต่นี่คือสิ่งที่ผมมองอันหนึ่งก็คือว่าในยุคทุกยุคอะครับมันจะมีคนที่คิดล่วงหน้าไปเสมอกับสังคมและแก้ปัญหาได้จริงๆเพียงแต่ว่าปัญหาไม่ใช่สิ่งที่เทคนิคของเขาที่เขาทำปัญหาคือไม่มีใครฟังเขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมนึกถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าคือและในขากลับกันคือถ้าเกิดมีไอ้หนึ่งคนที่สามารถที่จะทำลายอนาคตของใครได้มันก็ทำได้เป็นลักษณะสเกลใหญ่มากเหมือนกันแบบนี้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องอีกหนึ่งที่ผมชอบนะฮะอีกอันหนึ่งชอบเหมือนกันก็คือเรื่องของอหิวาตกโรคนี่ก็เพิ่งใหม่ๆเลยนะเรื่องเนี้ยก็คือว่าในประเทศอย่างบังกลาเทศนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนเป็นอหิวาเนี่ยเสียชีวิตจากการขาดเกลือน้ำและเกลือแร่ใช่ไหมทีเนี้ยวิธีการก็ง่ายๆก็คือให้น้ำเกลือดริปไอวีแต่เขาบอกว่านั่นน่ะมันคือวิธีคิดแบบคนเมืองสุดๆคือเข้าโรงพยาบาลในป่าเขาเวลาอหิวาระบาดเนี่ยมันไม่มีไอวีให้คนก็ตายเพียบเลยนะครับทีนี้เขาต้องการให้ร่างกายเนี่ยเก็บเกลือไว้แต่ว่าร่างกายเก็บเกลือไม่ได้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เก็บเกลือได้คือน้ำตาลนะแล้วคุณต้องดื่มน้ำด้วยคุณจะดีไฮเดรตใช่ไหมเขาก็เลยเอาน้ำตาลเกลือกับน้ำมาผสมกันหาอัตราส่วนที่ชัดเจนนะฮะก็คืออัตราส่วนคือเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาล6ช้อนชาแล้วก็น้ำสะอาด1 ลิตรนะฮะแต่อธิบายแบบนี้ให้กับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านไม่เข้าใจเขาก็เลยเปลี่ยนสูตรใหม่เป็นเกลือ1หยิบมือนะฮะน้ำตาล1กำมือแล้วก็น้ำต้มก็คือน้ำสะอาดเนี่ยอีก1เหยือกนะฮะแล้วก็ผสมกันอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่กำเนิดของ ORT คือ Oral Rehydration Therapy ก็คือ เกลือแร่ที่เราไปกินเวลาท้องเสียนะฮะซึ่งมันเจ๋งขนาดที่ว่าในซองจดหมายของบังกลาเทศเนี่ยจะมีเขียนไว้เป็นกลอนเลยว่านี่คือสูตรการผสมนี่นะฮะพอผ่านไปหลายสิบปีเนี่ยนิตยสารการแพทย์แล้วก็ยูนิเซฟออกมาบอกว่าไม่มี breakthrough ทาง medical ครั้งไหนที่ใหญ่ที่ในศตวรรษที่20ที่ช่วยคนได้เยอะมากขนาดนี้ทำให้คนเนี่ยรอดจากการเสียชีวิตมากขนาดนี้แล้วก็ใช้เวลาและใช้เงินน้อยมากนะครับเขาคาดการณ์กันว่ามีคนประมาณ50ล้านคนที่ไม่ต้องเสียชีวิตจากไอ้สูตรเนี้ยสูตรน้ำเกลือเนี่ยคือผมว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอ่ะมันสิ่งที่เดฟท็อปพยายามจะย้ำกับเราตลอดก็คือที่เขาใช้คำว่า creativity is simple ใช่ไหมใช่อันนี้ประโยชน์นี้เขาบอกว่า it's really much harder to make something simple than it is to make it complicated คือทำง่ายๆอ่ะมันยากแต่ทำยากๆอ่ะทำเรื่องให้มันยากอ่ะง่ายซึ่งผมชอบมากอันนี้ผมว่าหัวใจเลยนี่ผมขอเล่าชีวิตจริงได้ไหมเรื่องนี้ก็คืออันนี้เป็นชีวิตจริงงานจริงเนี่ยนะคิดว่ามันผ่านมานานแล้วมันเล่าได้ก็สมัยผมทำงานที่บริษัทไอติมอ่ะเราก็จะไอติมเราเป็นไอติมที่เด็กประถมกินใช่ไหมเด็กแบบป .1 ถึงป .3 ไม่เกินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำไอติมให้มันเป็นรูปร่างที่เพื่อให้เด็กเนี่ยเล่นกับมันได้ใช่ไหมคือเล่นแบบสนุกจินตนาการตามหลักติมรูปรถรูปปลารูปดาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็มีโจทย์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมต้องทำไอติมให้มีแบบหลายๆสีอ่ะง่ายๆโจทย์นั่นคือไอติมสีสันเด็กจะซื้อใช่ไหมแล้วก็คิดได้เลยว่าผมบอกว่าผมอยากทำไอติมรูปไฟแดงขึ้นมาจราจรมีสามสีใช่ไหมแดงแดงขาวแดงเขียวเหลืองอย่างเงี้ยผมก็ไปให้นักการตลาด marketing manager ผมจบนอกเลยนะ จบ MBA มาเลยว่าให้ทำเป็นติมรูปไฟแดงให้หน่อยก็ตามสไตล์เลยครับเขาก็ไปออกแบบเขาก็ไปวาดดีไซน์มาก็ไฟแดงเหมือนที่เราคิดเอานะก็ต้องมีกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็มีวงสามวงแดงเขียวเหลืองและพื้นที่ตรงที่เป็นรอบสี่เหลี่ยมที่รอบวงนั้นก็เป็นสีดำเขาคือเอาภาพจริงของไอ้ไฟจราจรออกมาผมก็เอาไฟไอ้รูปเนี้ยไปคุยกับโรงงานบอกทำเป็นติมรุ่นนี้ให้หน่อยเขาบอกทำได้นะต้องมีค่าโม 400,000 ผมว่าโอ้โหยังไม่ทันขายเลยโมวาแล้ว 400,000 บอกทำไงวะเนี่ยผมก็เลยบอกไม่ไหวหาทางใหม่ผมก็เลยกลับบ้านผมจำได้เลยผมถามลูกว่าลูกผมตอนนั้นอายุ7ขวบบอกวาดรูปไฟแดงให้ดูหน่อยผมก็กดว่าเด็กอายุ7ขวบวาดรูปอะครับเขาเอาแค่สีแดงเหลืองเขียวมาวาดต่อกันเป็นแท่งเนาะพวกเนี้ยไฟแดงเขาคือวาดแบบเด็กอะนะกลมๆกลมๆสามสีพวกเนี้ยไฟแดงผมบอกอันไม่ต้องมีกรอบผมไม่ต้องมีกรอบเพราะทำไมเพราะไฟแดงมันมีสามสีที่เหลือเขาไม่สนใจพอเขาเรียนแล้วเขาถูกสอนแล้วเขาจำว่าไฟแดงคือแดงเขียวเหลืองเวลาครูสอนไฟแดงไม่มีคำว่าสีดำเนี่ยผมก็เลยบอกงั้นผมเข้าใจละผมก็เลยลองวาดคือเอาก้อนแดงเหลืองเขียวเนี่ยมาต่อกันสามก้อนแล้วก็ยื่นรูปนี้ไปให้โรงงานบอกว่าเนี่ยทำไอติมแบบนี้นะมาหยอดสามสีเป็นชั้นขนมชั้นอะแดงเขียวเหลืองโรงงานบอกโอ้ยอย่างนี้สบายเลยผมทำให้คุณได้เลยไม่ต้องมีโมด้วยไม่ต้องมีอะไรเลยแค่ผมหยอดแล้วก็แช่หยอดแล้วก็แช่หยอดแล้วแช่สามรอบผมกดว่าไอติมนี้ออกมาครับขายได้เดือนละ5 ล้านบาทออกแบบเป็นเด็ก7ขวบโหนี่มาเขียนหนังสือเดฟท็อตได้เลยนะพี่เนี่ยได้เลยเนี่ยเข้าเลยเข้าทีมเลยไอติมตัวนี้ยังขายอยู่เลยนะคือแบบไอพวกอะไรนะ marketing manager แบบจบนอกว่าแพ้เด็กหมดเลยอ่ะไม่ได้ไปถามยูเซอร์แล้วผมก็แบบความผิดปกติไม่ได้ถามยูเซอร์ก็เคยเล่นเกมนี้แล้วเราได้เลยเคยเล่นเกมนี้กันไหมฮะที่เวลาเขาชอบทีมบิลดิ้งอ่ะไอ้ที่ต่อเอาสปาเกตตี้มาต่อให้ได้ถูกที่สุดอ่ะเขาบอกว่าเด็ก MBA เนี่ยทำได้แย่สุดนะอะไรนะเขาเรียก Marshmallow Challenge ใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละกลายเป็นเด็กอายุ7 ขวบนี่แหละสูงสุดไม่ต้องคิดอะไรมาก simple แต่ทำได้ดีนะเพราะเราจริงๆเราเติบโตขึ้นเนี่ยเราเริ่มมีกรอบนู้นกรอบนี่เยอะมากไงไอ้กรอบพวกนี้มันก็ฟอร์สให้เราคิดอีกแบบนึงเนาะเราก็จะคิดแบบ traditional อ่ะคิดแบบกรอบอ่ะทุกอย่างมันต้องเหมือนจริงทุกอย่างมันต้องอะไร creativity เราค่อยๆหายไปเนาะเมื่อเราโตขึ้นอาจารย์เรื่องนี้ผมชอบมากเลยไอ้ที่อาจารย์ยกขึ้นมาเพราะว่าผมจำได้ว่าคนที่ทำได้เยอะที่สุดมี2กลุ่มที่หนึ่งคือพวกที่จบ structural engineer กับ architect มาซึ่งเข้าใจเรื่องการรับน้ำหนักการกระจายแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลุ่มที่สองคือเด็กมัธยมอนุบาลที่แบบได้คะแนนเท่ากันน่ะใกล้ๆกันน่ะความสูงอ่ะและ MBA เลยโอ้โหเละอยู่ผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการดูแท็บก็คือบอกว่ากลุ่มคนที่เป็น CEO เนี่ยคือห่วยสุดนะใช่ๆๆ CEO แต่ แต่ CEO ที่มีกลุ่มอันที่มี Secretary อยู่ในทีมจะได้คะแนนดีกว่าใช่ จริงจริงถ้าเอา CEO มารวมกันเนี่ยเละต่างคนต่างมีวิธีคิดของตัวเองแล้วก็วางแผนนานด้วยไงต้องแบบมันจะยังไงอะไรเงี้ยแล้วทำสู้กับทำไม่ทันนี่ก็เป็นการพิสูจน์อะไรบางอย่างเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเราเข้าใจกระบวนการการคิดผิดไปเหมือนกันอีกบทหนึ่งใกล้ๆจะจบแล้วเดี๋ยวผมเพราะมันมีหลายโปรเจกต์ใหญ่ท่านผู้ฟังต้องไม่คือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องไม่อ่านเองอ่ะมันไม่สามารถเล่าได้ทั้งหมดนะเล่าได้ทั้งเล่มเพราะว่าโดยธีมแล้วคือมันเราไม่ควรเล่าเพราะมันคือการคือเนื้อเรื่องมันไม่ได้ซับซ้อนนะทุกบทมันคือการเล่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมส่งรูปไอติมเข้าไปให้ดูนะระหว่างที่เราคุยกันนะครับมันจะแบบอะไรมากเลยแทบต่อเลยครับมันจะมีบทหนึ่งครับที่พูดถึงว่าไอ้คำว่าไวรัลจะนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำพวกนี้มันไม่ได้ไวรัลเพราะเทคโนโลยีนะมันไวรัลเพราะตัวมันเนี่ยเข้าใจง่ายแล้วเขาก็ย้อนหลังกลับไปถึงปีนู่น1947ที่ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นเฮวูดซึ่งไม่ได้เป็นนักเขียนบทด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นนักแสดงเขาพยายามทำไงให้เขาจำบทแล้วก็เข้าใจบทได้ง่ายๆเขาก็เลยคิดประโยคสั้นๆขึ้นมาซึ่งผมไม่เคยรู้เลยว่าประโยคเหล่านี้เนี่ยมาจากคนคนเดียวนะฮะที่เรายังใช้กันอยู่จนถึงวันนี้เช่น every man for himself นะ out of sight out of mind two heads are better than one สองหัวดีกว่าหัวเดียวเนี่ยนะ Rome was not built in one day โรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว better late than never มาช้ายังดีกว่าไม่มาเนี่ยนะและอื่นๆอีกมากมายมาจากคนเนี้ยคนเดียวเลยนะนี่เป็นศัพท์ที่แบบระดับแบบระดับโลกนะฮะนี่คือใช้กันระดับโลกนะฮะน่าสนใจไหมว่าคือแล้วที่ผมก็แล้วผมก็สงสัยว่าไปหามาจากไหนอ่ะอยากรู้จังคือไปอ่านอะไรมาถึงไปเจอนี้มาอะไรอย่างเงี้ยเขาคงจะต้องอ่านหนังสือเยอะมากๆเลยเนาะหรืออ่านเยอะมากแล้วคุยกับคนเยอะเพราะว่าเขาคุยกับคนเยอะอาจจะเป็นด้วยอาชีพการงานเขาด้วยแล้วก็ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่เขาคงเป็นเห็นปุ๊บเขียนเลยเห็นปุ๊บเขียนเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบกลัวลืมมันลืมได้ง่ายจริงแล้วต้องเป็นนักจดมากๆเลยนะใช่จดแบบคนนี้เป็นแรงบันดาลใจของผมมากเลยนะผมอยากตั้งใจอยากทำหนังสือให้ได้แบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะนี่คือแบบผมจำได้ผมเคยพูดแต่แรกผมชอบเดฟช็อตมากชอบมากๆอ่ะเป็นแบบชอบมากจริงจริงอยากเชียร์ให้อ่านเล่มภาษาอังกฤษด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนแปลไทยไม่ดีนะครับคนแปลไทยแปลดีมากแต่ว่าอันเนี้ยตัวภาษาเองคือวิธีการวางคำเองอ่ะมันก็เป็นเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้เหมือนกันใช่ผมนี่เราคุยนิดนึงครับอาจารย์มองว่าเราจะเอาแนวคิดหรือว่าที่การทำงานของก็เรียกว่าที่เดฟท็อตพูดปูให้เราตลอดเล่มนี้ก็คือทำตัวไม่รู้ให้ทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วใช่ไหมครับแล้วก็เอามาใช้กับแล้วเรื่องหาเรื่องราวต่างๆในหนังสือเล่มนี้จะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเราได้ไงบ้างครับจ๊ะผมอย่างแรกเลยนะขอพูดถึงเดฟท็อตอีกนิดนึงหนังสือเดฟท็อตเนี่ยเป็นหนังสือที่ผมจะมักจะแนะนำนะสำหรับคนที่ถามบอกว่าอยากอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเริ่มต้นอะไรเงี้ยนะคือไม่ใช่ว่าเขาเขียนไม่ดีหรือง่ายนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันอ่านแล้วสนุกแล้วมันเป็นบทสั้นๆจบในบทคือคุณไม่ต้องแบบว่าบางคนไปอ่านแบบเรดาริโอเงี้ยคุณอ้วกแตกแน่ถ้าเกิดคุณเลือกเป็นหนังสือเล่มแรกผมว่าเดฟช็อตเนี่ยอ่านแล้วสนุกแล้วก็จบ 2-3 หน้าจบ 2-3 หน้าจบอ่านเรดาริโอเล่มแรกนี่ถึงขั้นเลิกอ่าน ใช่แล้วคนก็จะเกลียดเนี่ยเพราะคนฮิตกันอะไรเงี้ยผมกลับมาที่คำถามคุณปิ๊กนะผมว่าอันที่1เนี่ยที่สำคัญมากคือเราต้องยอมรับก่อนแหละว่าเราไม่รู้อะผมว่าอันเนี้ยพูดง่ายทำยากนะเพราะบางทีเรามาอยู่สเตตัสแล้วว่าเอ้ยฉันรู้ทุกเรื่องถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้ทุกเรื่องเนี่ยเราจะปิดละไอความคิดสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ๆมันอาจจะเกิดขึ้นยากเอางี้แล้วกันเพราะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันดีอยู่แล้วทุกอย่างเนี่ยฉันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ผมอ่านเนี่ยผมมานั่งลิสต์นะว่าไอสิ่งที่ผมไม่รู้อะมันน่าจะมีอะไรบ้างซึ่งมันเยอะนะแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับงานของเราที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆหรือมันเป็นเพนของเราบางอย่างเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดแรกที่ทำให้ผมได้คิดอันที่2อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันผมว่าความง่ายเนี่ยคือความสวยงามที่สุดละนั้นโซลูชันหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้ยากมากมายหรอกเราไปทำให้มันยากเองอะเรามีกรณีศึกษาอะไรเต็มไปหมดแม้กระทั่งเรื่องที่ชอบเล่ากันเยอะๆบ่อยๆนะซึ่งถ้าเป็นเดฟท็อตจะไม่เขียนเรื่องนี้นะไอ้ที่บอกว่าจะเช็คว่าไอ้กล่องไหนมันมีสบู่หรือไม่มีสบู่แล้วพัดลมเป่าอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเรื่องนี้มันคือ very simple ไงหรือ NASA ที่แบบต้องมานั่งคิดว่าไอ้หมึกทำยังไงให้มันใช้ในอวกาศได้แล้วรัสเซียใช้ดินสออย่างเงี้ยคือไอ้พวกนี้มันคือแบบ simple solution น่ะแต่มันไม่ง่ายนะ ที่จะหา simple solution ในวงการวิชาการเนี่ยเราลองนึกภาพนะสมการที่โด่งดังทั่วโลกแล้วเป็นสมการระดับโลกเป็นสมการง่ายๆนั่นเลย E เท่า mc square เนี่ยเรารู้จักกันหมดแหละของไอน์สไตน์ F เท่ากับ ma ของไอแซคนิวตันเนี่ยได้สมการที่อินทิเกรต3ชั้นไม่มีใครรู้จักเลยนะแล้วไม่มีใครใช้ด้วยผมว่าอารมณ์แบบนี้เป็นอารมณ์ที่เราต้องค้นหาในมิติของเราเองนะว่าวิธีบางอย่างมันพลิกนิดเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ต้องการอะไรวุ่นวายผมส่วนตัวเลยตอนนี้ที่ผมกำลังสนใจกำลังอ่านหนังสือและศึกษาอย่างเข้มข้นมากๆตอนนี้เนี่ยคือเรื่องของการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ผมว่ามันมีวิธีที่มันจะทำให้ไม่ด้อยกว่าการเรียนแบบเจอหน้ากันในบางเรื่องผมไม่ได้บอกว่าเจอหน้ากันไม่ดีนะเจอหน้ากันมันมีหลายอย่างที่ออนไลน์ทำไม่ได้เข้าใจแต่ผมกำลังจะอ่านเดฟท็อตแล้วมีแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยมันต้องมีเดี๋ยววะที่แบบโอ้โหสอนออนไลน์น้ำตาไหลเลยดีมากเลยแบบอยากเรียนออนไลน์ตลอดไปอะไรเงี้ยมันต้องมีเดี๋ยวผมคุยกับคุณแทบคุณปิ๊กเสร็จเดี๋ยวต้องไปสอนออนไลน์ต่อเนี่ยแต่ผมกำลังคิดว่าเราจะหาโซลูชันแบบนั้นได้ยังไงแล้วถ้ามันหาได้เนี่ยมันเปลี่ยนโลกเหมือนกันนะผมว่ามหาวิทยาลัยอาจจะต้องเปลี่ยนโหมดเลยนะแล้วถ้าเกิดการสอนออนไลน์แล้วเด็กแบบแฮปปี้มีความสุขอ่ะคือมีความสุขแบบจริงจังอ่ะแบบรู้สึกว่ามันดีกว่าการเจอหน้ากันด้วยอย่างเงี้ยผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนี้อันนี้เป็นมุมของผมนะแต่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องเรื่องออนไลน์เรื่องอะไรก็ได้ครับท่านจะขายของให้มันมากขึ้นท่านจะเซฟเงินท่านจะอะไรผมว่าลองหามุมแบบเนี้ยอ่านหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้บอกท่านว่าต้องทำ1 2 3 4หรอกแต่ว่ามันจุดประกายโดย case study อ่ะโดยกรณีศึกษาต่างๆว่าเราเอามา apply ได้จริงๆอันนี้มุมผมครับเหมือนของอาจารย์ไปเลยผมอ่านเสร็จแล้วผมพยายามคิดว่าเอ๊ะไอสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอันหนึ่งงานของเราเนี่ยแน่นอนนะฮะผมก็จะกลับไปดูว่ากระบวนการทำงานของเราเองเนี่ยมันมีอะไรไหมที่เราไป over complicate มันโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่จำเป็นแล้วสามารถทำให้มันง่ายขึ้นได้ไหมหรือของที่ไปนำเสนอกับลูกค้าซึ่งอันนี้ยิ่งสำคัญเนี่ยเลยเนี่ยผมก็จะพยายามคิดเรื่องนี้ไว้เสมอว่าDave Frost เขาสอนเรานะว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบทำอะไรยากๆเพราะว่ามันง่ายกว่าที่จะทำอะไรยากๆทำให้มันซับซ้อนเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไอ้คนฟังคนรับสารจากเราไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าใครที่เราไปพรีเซนต์งานให้อ่ะเขาไม่ได้ต้องการความยากต้องความง่ายซึ่งเรามักทำกับกันแต่คนที่ทำได้อ่ะก็จะเป็นก็มักจะเป็นผู้ชนะเลยแหละในเกมนั้นอย่างเงี้ยครับผมนึกไปถึงหลายเรื่องเลยนะนึกไปถึงระบบต่างๆที่เราใช้ในราชการอะไรแบบนี้ว่าเอ๊ะมันเอาวิธีคิดของเดฟทรอตเนี่ยมาปรับได้ไหมทำไมต้องยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่าบางอย่างเนี่ย common sense สำคัญจริงๆอย่าให้พวกมากลากไปบางทีเราต้องยืนหยัดในจุดยืนของเราในเหมือนในกรณีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามีมุมมองที่น่าสนใจเยอะได้บทเรียนเยอะแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยได้เห็นวิธีเขียนนะที่ผมว่าเจ๋งเป็นวิธีเขียนที่เจ๋งมากๆคนหนึ่งของนักเขียนที่ยังมีชีวิตอยู่วันนี้นะฮะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราได้มากสุดจากเล่มนี้ก็คือเราต้องไม่เคลียร์เลยนะไม่ underestimate ในเรื่องที่เรายังไม่รู้นะคือมีหลายเรื่องที่เราไม่รู้แล้วเรื่องเหล่านั้นน่ะมันสามารถเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการที่เราจะเอาไปใช้งานในหลายๆด้านของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเรียนรู้เสมอแล้วเวลาไปที่ไหนไม่ว่าจะเจอปัญหาใหม่ๆอะไรก็ตามเงียบไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดรอฟังทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ดูว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นรายละเอียดตรงนั้นเพราะว่าการที่เราเดินเข้าไปหาปัญหาแล้วเต็มไปด้วยโซลูชันในหัวบ่อยครั้งที่เราจะแก้ปัญหานั้นไม่ได้เพราะสิ่งที่เรารู้มาแล้วอ่ะมันไม่สามารถตอบโจทย์กับปัญหาที่เรากำลังเจอโดยเฉพาะคนที่ทำงานมันเป็นอย่างนี้เลย experience เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มาใช่ไหมเราจะพลาดโอกาสในการแก้ปัญหาด้วยแนวของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งนำไปสู่โซลูชันใหม่ๆเล่มนี้มีตัวอย่างมากมายเลยก็เลยฝากไว้ประมาณนี้นะครับครับอ่ะน่าจะพอสมควรเดี๋ยวเล่มต่อไปตกลงเล่มต่อไปแล้วเอาเล่มนั้นป่ะฮะของอาจารย์ณัฐวุฒิมั้ยฮะหรือไงฮะได้ครับได้ครับผมจัดการมาละเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยเหมือนกันได้ชื่อหนังสือก็น่าอ่านแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม Already วันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ Already Podcastเพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already ครับกับผมทัศภาคเลิศเสวตพงษ์ครับผมนวิทย์ หาญอุตสาหะครับผมนพดล ร่มโพครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นเล่ม2ของซีซั่น2 already นะครับวันนี้เรามากันกับผลงานเล่มล่าสุดที่มีวางขายในบ้านเรานะครับของ Dave Trott นะครับชื่อ Creative Blindness ชื่อไทยชื่อว่าภาวะสมองบอดนะครับเล่มนี้นะครับก็ Dave Trott เนาะไม่ต้องบรรยายมากกับผลงานการเขียนนะครับเล่มนี้ผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่ต้องบอกท็อปฟอร์มนะเล่มนี้ท็อปฟอร์มเล่มนี้ตัวอย่างที่เล่ามาถึงดีมากนะครับเหมือนเดิมครับเดฟท็อตก็ชวนเราคิดเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับครับเชิญครับผมเนี่ยคือต้องบอกว่าเล่มเนี้ยมันเราพูดถึงเดฟท็อตบ่อยนะฮะแล้วก็เล่มนี้ก็มีบทที่แบบอ่านแล้วก็ Amazing หลายอันมากแต่ผมอยากจะเริ่มวันนี้เนี่ยผมเตรียมบทนี้มาเลยนะฮะสำหรับที่เริ่มรายการ already เนี่ยนะฮะบทนี้ชื่อสามัญสำนึกเหนือกว่าเหตุผลนะฮะเขาเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถในย่านแฮกนี่เนี่ยนะฮะอู่ของผู้ชายคนนี้ชื่อแมคเคลล่าเนี่ยก็มีบริการตรวจสอบสภาพรถเช่นเดียวกับอู่ซ่อมรถส่วนใหญ่แต่สิ่งที่แตกต่างจากอู่ส่วนใหญ่คือลูกค้าของแมคเคลล่าเนี่ยจะได้รับส่วนลด 20% สำหรับค่าตรวจสภาพรถเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไข1ข้อเงื่อนไข1ข้อที่ว่าก็คือเข้ารับการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากคืออ่านก็งงมากนะฮะแค่อ่านแค่นี้ผมเพ้ออะไรนะฮะโอเคข้ออธิบายต่ออย่างบอกว่าในเมื่อทุกคนสามารถเข้าตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากได้เสมอถ้าต้องการนะฮะแต่ว่าทำไมเขาถึงเจ้าของอู่คิดเช่นนั้นนะครับไม่แค่ล่ารู้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เหมือนผู้หญิงถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังรับมือไหวเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่อยากจะเฉียดเข้าไปใกล้หมอเลยแต่พวกเขาต้องนำรถเข้าอู่เพื่อตรวจสภาพรถเสมอไม่แค่ล่ารู้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ดูแลรถดีกว่าร่างกายตัวเองซะอีกนะครับเขาจึงพยายามอยากให้ลูกค้าของเขาเนี่ยหันมาดูแลตัวเองให้ดีนะฮะเขาก็เลยตั้งโครงการนี้ชื่อว่าตรวจสภาพร่างกายของคุณจุดเริ่มต้นทำให้แมคเคลล่าหันมาสนใจเรื่องนี้คือภรรยาบ่นว่าเขานอนกรนแต่เขาไม่สนใจนะฮะภรรยาก็เลยมัดมือชกด้วยการนัดหมอให้นะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องไปหาหมอระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลเขาเห็นโปสเตอร์ว่าผู้ชายเชื้อสายแอฟริกันแคริบเบียนมีความเสี่ยงสูงกว่า2เท่าที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแถมโรงพยาบาลยังบริการตรวจเลือดหามะเร็งต่อมลูกหมากฟรีใช้เวลา10นาทีแมคเคลล่ามีเชื้อสายแอฟริกันนะครับเขาจึงตัดสินใจเข้าตรวจนะฮะปรากฏว่าเขาเป็นฮะทั้งที่ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับการตรวจพบมะเร็งทันท่วงทีทำให้เขารอดชีวิตไม่ได้เขาตั้งปณิธานในว่าจะบอกต่อเรื่องนี้ให้กับคนอื่นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแมคเคลล่าเสนอส่วนลดให้กับคนที่เป็นลูกค้าของเขาเนี่ยไปแล้ว 3,000 คนลูกค้าที่เข้ามาตรวจเนี่ยนะฮะพบว่า36คนเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับใน36คนนั้นเนี่ย34คนตรวจพบทันเวลาแบบเขาแล้วก็รักษาจนหายอีก2คนเนี่ยสายเกินไปแล้วเสียชีวิตนะฮะการเสนอส่วนลดสำหรับการตรวจสภาพรถของแมคเคลล่าเนี่ยช่วยชีวิตคนไว้ได้34คนสิ่งที่แมคเคลล่าทำคือพูดภาษาเดียวกับผู้ชายเหล่านั้นเขาไม่ได้พูดข้อเท็จจริงว่ามะเร็งต่อมลูกหมากคือมะเร็งที่พบมากที่สุดอันดับ2ในอังกฤษและข้อเท็จจริงที่ว่าแต่ละปีมีคนป่วยเนี่ยถึง 47,300 คนเสียชีวิต 10,000 กว่าคนนะครับแต่รวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ป่วยโรคนี้มีอัตรารอดชีวิต 84% แมคเคลล่าไม่ได้พูดถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้เพราะเขารู้ว่าผู้ชายเหล่านี้ได้ยินมาแล้วและรู้ว่าพวกคนเหล่านี้ไม่สนใจจะไปหาหมอข้อเท็จจริงไม่สามารถก้าวให้เขาไปหาหมอได้แต่ส่วนลด 20% สำหรับการตรวจสภาพรถยนต์คือสิ่งที่เป็นภาษาเดียวกับที่พวกเขาเข้าใจและพวกเขาเปิดรับการช่วยชีวิตคนจึงไม่ใช่สถิติแต่เขาช่วยชีวิตคนเพราะว่าเขาใช้ประโยชน์จากสามัญสำนึกหรือ common sense นะครับคือเป็นเรื่องที่ฟังดูธรรมดานะแล้วผมชอบเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ฮะเพราะหนังสือเล่มนี้มีการเล่าถึงคนธรรมดาแบบนี้ที่คุณจะไม่ได้ยินชื่ออีกแล้วแล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนหน้านี้ใครก็ไม่รู้คนถูกต้องแล้วก็รวมถึงคนอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์ด้วยเช่นกันอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันได้นะผมว่าอันนี้เป็นเสน่ห์มากๆของหนังสือเล่มนี้นะฮะผมว่าเราคุยกันเรื่องเดฟท็อตบ่อยมากแล้วก็มันก็เป็นการยืนยันนะว่าเขาฟอร์มไม่ตกจริงๆคือเดี๋ยวนี้นะคือบอกชื่อมาเลยผมจะซื้อเดี๋ยวนั้นเนี่ยไม่ต้องพลิกดูเลยว่าในเรื่องเป็นยังไงบอกว่าถ้าเป็นเดฟท็อตเนี่ยคือแล้วมันติดมือจริงๆนะผมไม่รู้ว่าทั้งสองท่านรู้สึกแบบผมว่าผมจำได้ว่าหนังสือเล่มนี้ผมไปซื้อตอนที่เขาออกมาใหม่ๆภาษาอังกฤษอย่างตอนนั้นไม่มีแปลไทยเลยแล้วแบบว่าวันเดียวมั้งคือแบบโอ้โหมันสนุกจริงแล้ววันนี้เรื่องที่ผมต้องรีบแย่งไม่ใช่อะไรหรอกผมกลัวเดี๋ยวซ้ำของคนอื่นเดี๋ยวพูดไม่ได้อันแรกนะจริงๆมีประทับใจหลายเรื่องเลยแต่ว่าขอเรื่องนี้ก่อนเรื่องภาษาอังกฤษไม่รู้แปลเป็นไทยก็แปลเป็นอะไรนะผมอ่านเล่มภาษาอังกฤษคือ hold on a minute hold on a minute เนี่ยมันเป็นเคสที่เราเจออยู่เสมอเลยผมว่ามันดูเบสิกพื้นฐานมากเลยคือเวลาเราโทรไปที่ไหนเนี่ยนะเวลาสายมันไม่ว่างอ่ะคือก็เป็นเรื่องปกติเพราะ call center เขาก็จะไปจ้างคนเยอะแยะมันก็เปลืองคอสเขาใช่ไหม เขาก็จะปล่อยให้เรารอสายอ่ะซึ่งเอาร้อยทั้งร้อยนะเราไม่พอใจหรอกโทรไปเราก็อยากคุยเลยมาให้รอแล้วยิ่งรอนานเนี่ยมันก็ยิ่งหงุดหงิดคราวนี้จะไปแก้ปัญหายังไงถ้าถามคำถามนี้กับคนทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปก็บอกก็ต้องเพิ่มพนักงานดิเพิ่ม call center เสียนี้เบสิกอย่างนี้ไม่ต้องใช้ creativity เลยก็เพิ่มก็ถ้ามีตังค์ก็เพิ่มไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นของ Mayer นะเขาบอกว่ามันมีสถิติบอกว่ามันมีคนรอสายเขาเนี่ย 600,000 สายคือเยอะมากนะคือแบบรอมากแล้วเขาบอกว่ารู้สึกว่า 40% ของคนรอสายเนี่ยวางไปเลยซึ่งเราเดาได้เลยนะว่าคนวางมันต้องโกรธอ่ะคือผมเซ็งว่ะอะไรเงี้ยถามว่าทำยังไงอ่านของเดฟท็อตมาบอกว่าโหเจ๋งมากคือไมเออร์บอกว่าเฮ้ยคุณรอสายเนี่ยนะคุณก็เขาก็ตอบมาเหมือนเดิมเลยบอกขอบคุณขออภัยที่ต้องรอสายเดี๋ยวcall เนี้ยมันสำคัญสำหรับเราอันนี้เบสิกเราก็ฟังมาเยอะแล้วแล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเนี่ยคือเรื่องของ domestic violence เราก็งงเลยเว้ยเกี่ยวอะไรวะคือเรารอสายบอกว่าไอ้เรื่องความรุนแรงในครอบครัวก็สำคัญไม่แพ้กันเอางี้เลยทุกวินาทีที่คุณต้องเสียเวลาในการรอเนี่ยนะเราจะเอาเวลาตรงเนี้ยยิ่งรอนานนะเราจะยิ่งบริจาคเงินนานมากเรื่อยๆเพื่อซัพพอร์ตเรื่องนี้โอ้โหหมายถึงคนรอสายมันแบบผิดไปเลยนะคือใครว่าใครตัดสายทิ้งนี่ใครตัดสายทิ้งเลยแย่มากผมว่าคือยิ่งปกติยิ่งรอยิ่งโกรธใช่ไหมไอ้นี่คือยิ่งเรารอนานนะไอ้มาเยอร์มันยิ่งบริจาคเงินเยอะขึ้นเรื่อยๆนะให้domestic violence กับหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือสังคมอะไรพวกเนี้ยผมว่าโอ้โหคิดได้ไงวะคือเบสิกมากๆเลยนะแต่ว่ามันทำให้คนรู้สึกอินอ่ะแล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยจำนวนคนที่วางไปเหลือ 5% จาก 40% เหลือ 5% มันแทบไม่มีอะไรเลยคือเขาเอาตรงๆนะผมไม่รู้นะไมเออร์อาจจะบริจาคอยู่แล้วก็ได้คือจริงๆบริจาคอยู่แล้วเป็น CSR เป็นอะไรอยู่แล้วแต่แทนที่บริจาคเฉยๆคนก็อาจจะโอเคดีๆบริจาคแต่คราวนี้บอกเลยยิ่งรอนานมันคำนวณมาแล้วนี่ว่าปกติคนรอกี่นาทีเขารู้อยู่แล้วไงว่าสถิติแบบนี้ก็คำนวณไปดิว่า1นาทีจะบริจาคกี่บาท1นาทีจะบริจาคกี่เหรียญโอ้โหเหนือคนรอก็ยิ้มไปด้วยว่ามันไม่ใช่เวสไทม์แล้วยิ่งเรารอนานสายเรามันยิ่งทำเงินบริจาคประโยชน์กับคนอื่นโอ้โหผมว่าเหมาะกับเขาว่า creativity จริงๆแล้วอย่างเงี้ยกลับมาที่คนเขียน desktop เอาเรื่องราวพวกนี้มาจากไหนวะเราก็ยังคงสงสัยอยู่นะฮะไม่รู้ว่าเขาไปเอาเรื่องพวกนี้มาจากไหนคือเจ๋งอ่ะผมชอบซึ่งมันมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่กรณีคล้ายกันที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำกิจกรรมแล้วเป็นเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็คือเป็นเรื่องของงานฮาโลวีนเนาะที่เป็นตัวอย่างของเด็กๆพี่น้องอ่ะที่เขาแปลนแทนที่จะไป Trick or Treat ใช่ไหมในเทศกาลฮาโลวีนไปเล่นสนุกแทนที่จะได้ลูกกวาดกลับกลายเป็นว่าเด็กๆเนี่ยเกิดไอเดียด้วยตัวเองด้วยนะครับว่าแทนที่จะไปขอเป็นขนมเป็นท็อฟฟี่ลูกกวาดเนี่ยไปขอเป็นอาหารเพื่อไปบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสดีกว่าซึ่งพอเปลี่ยนวิธีการอ่ะเด็กๆก็ยังได้สนุกเหมือนเดิมแต่ว่าผลที่ได้รับเนี่ยกลับกลายเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ซึ่งเดฟท็อปก็ได้ขมวดตรงนี้ไว้น่าสนใจว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นผู้ใหญ่เนาะบางทีอ่ะมันอยู่รอบตัวจริงๆเด็กๆธรรมดาเนี่ยก็คิดได้เพราะเรื่องนี้เนี่ยเด็กเป็นคนคิดด้วยนะผมเพิ่มตรงที่คุณพิกพูดชอบคำนี้เลยผมว่าเผลอๆเด็กๆได้เปรียบผู้ใหญ่ด้วยป่ะเพราะว่าผู้ใหญ่แม่งกรอบเยอะมากอ่ะคืออันนั้นก็ไม่ได้นั้นติดกฎติดอะไรผู้ใหญ่มันจะสร้างกรอบพวกนี้มานะแล้วผู้ใหญ่ก็จะมีเดี๋ยวนะมีอารมณ์เข้ามาด้วยนะเดี๋ยวอายเขินโดนแซวอะไรเนี่ยเด็กไม่มีไงเคนโรบินสันเซอร์เคนโรบินสันเคยบอกเลยนะชื่อหนังสือเขาเลยมั้ง How School Kill Creativity ใช่ครับคือแบบว่ายิ่งเรียนยิ่งกรอบยิ่ง 1-2-3 มันไปหมดเลยเขาบอกเด็กๆเนี่ยโอ้โหจินตนาการนี่เขาสุดยอดนะแต่พอจบม.6 เข้ามหาลัยปุ๊บเรียนจบไม่ได้แล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วมันมีอยู่เป็นแพทเทิร์นน่ะสังคมบางทีตีกรอบเยอะนะฮะแต่อาจารย์พี่ก่อนเราจะไปดิสคัสกันในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ผมแบบอ่านแล้วแบบอันนี้เป็นอันที่ผมจำได้ตั้งแต่ตอนอ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ได้อ่านเวอร์ชันในภาษาไทยเป็นอันที่ผมอ่านครั้งแรกผมเนี่ยน้ำตาซึมเลยคือเขาพูดถึงเรื่องสุนัขจรจัดนะฮะพี่ปิ๊กกับอาจารย์จะคุ้นตอนนี้ที่บอกว่าทุกๆปีเนี่ยมีสุนัขจรจัดเนี่ยจะถูกส่งเข้าไปการุญยฆาตก็คือถูกส่งไปฆ่านั่นแหละนะ2 ล้านตัวในอเมริกานะฮะคือพวกนี้เนี่ยคือไม่มีคนไปรับเลี้ยงคำถามก็คือว่าทำไมถึงไม่มีคนไปรับเลี้ยงเพราะว่าพวกนี้ก็มักจะสกปรกไม่ได้รับการเทรนไม่คุ้นกับผู้คนป่วยบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะคือไม่มีใครมีเวลาพอที่จะ อดทนพอที่จะอาบน้ำแล้วก็ฝึกพวกมันว่างั้นเถอะนะฮะสุนัขพวกนี้ก็เลยสุดท้ายก็ส่วนใหญ่ก็ถูกส่งไปฆ่าคำถามก็คือว่าเราจะหาใครที่มีเวลาพอที่ช่วยอาบน้ำและฝึกพวกมันเป็นระยะเวลาหลายๆเดือน2เดือนได้นะฮะเขาก็เลยส่งสุนัขพวกนี้ไปให้คนที่อยู่ในเรือนจำฮะในเรือนจำเนี่ยมีผู้คนมากมายมีของสิ่งหนึ่งที่คนเหล่านี้มีคือเวลานะผู้ต้องขังเหล่านี้เนี่ยก็รับสมัครเอาสุนัขพวกนี้ไปแล้วก็อยู่ด้วยกันอยู่ร่วมห้องกันเลยนะ8สัปดาห์นะครับดูแลเรื่องความสะอาดและยาพาไปออกกำลังกายสอนคำสั่งพื้นฐานต่างๆนะครับเพื่อให้สุนัขเนี่ยเหมือนน่ารับเลี้ยงมากขึ้นอ่ะว่างั้นเถอะพอจบ8สัปดาห์เนี่ยปรากฏว่าผลลัพธ์นี่คือยอดเยี่ยมมากก็คือว่าสุนัขเหล่านี้เนี่ยคือพร้อมจะรับเลี้ยงมากขึ้นอัตราการรับเลี้ยงสูงขึ้นมโหฬารแต่สิ่งที่มหัศจรรย์คือสุนัขเหล่านี้ไม่ได้ช่วยแค่ตัวเองอ่ะไม่ให้ได้รับเลี้ยงแต่ว่าปรากฏว่าไปช่วยผู้ต้องขังด้วยฮะผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับกลับมาเชื่อใจมนุษย์คือกลับมาเชื่อใจแบบ living things อีกครั้งหนึ่งอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากทำให้พวกเขามีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเวลาสุนัขได้รับการอุปการะจากเจ้าของใหม่เนี่ยผู้ต้องขังเนี่ยจะยินดีกับมันราวกับเป็นพิธีจบการศึกษาเลยทีเดียวบรรดาผู้ต้องขังไม่รู้เลยว่าการเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเขาไม่ได้แค่ฝึกสุนัขแต่เขาขัดเกลาตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจะกลับสู่โลกภายนอกด้วยเพราะผู้ต้องขังเองก็มีปัญหาเวลากลับสู่โลกภายนอกแล้วปรับตัวกับโลกภายนอกไม่ได้เวลาติดคุกมานานๆนะฮะผู้ต้องขังคนนึงบอกว่าผมได้เรียนรู้การเป็นพ่อและการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเมื่อถึงเวลากลับบ้านจากการที่ได้เลี้ยงสุนัขเหล่านี้เป็นเวลา8สัปดาห์ผมว่าคือเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่ามันมีคือคนที่มันไม่หยุดคิดนะฮะในปัญหาเดิมๆอ่ะมันจะหาทางออกได้แล้วผมว่าประเทศเรากำลังต้องการอะไรแบบนี้เลยแล้วสังเกตทางออกมันดูซิมเปิลนะผมว่าทางออกแบบคือพอมันเฉลยมาแล้วรู้สึกมันโอเคมันง่ายแต่ทำไมมันไม่มีคนคิดว่ะคือผมว่าปัญหาหลายๆอันน่ะเราไปตั้งกรอบหรือตั้งโจทย์ให้มันยากอ่ะแล้วเราก็ไปหาวิธีที่มันยากหรือว่าคอนเวนชั่นแนลหรืออะไรแบบเนี้ยบางทีอย่างเงี้ยไอ้เรื่องสุนัขกับผู้ต้องขังเนี่ยจริงๆมันดูทั้งสองฝ่ายมันมี problem เหมือนกันอ่ะผู้ต้องขังก็เหงารู้สึกไม่ได้มีตัวตนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องคนก็จะบอกว่าทำไงได้ล่ะมันก็ไม่มีคนจะให้มีใครก็อย่างนี้แหละสุนัขก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ต้องขังเลยโอ้ไม่มีคนรับเลี้ยงไม่มีอะไรเงี้ยมาจับมาแมทช์กันปุ๊บมันจบทั้งคู่เลยนะผมว่าอย่างเงี้ยเจ๋งแล้วดูไม่ได้ซับซ้อนดูแบบโอเคก็ง่ายดีเอาคนที่อยากได้คนดูแลกับคนที่มีเวลาว่างดูแลมาเจอกันใช่ใช่ใช่แต่สิ่งที่ได้ตอนแรกผมว่าโจทย์แรกมันเป็นประมาณนี้นะแต่สิ่งที่ได้กลับมานั้นคือมันเรื่องของ emotional ใช่ซึ่งนอกเหนือความคาดหมายครับอาจารย์เชิญครับครับนิดเดียวอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษมันคือ if you can't stop it steer it มันเป็นเรื่องของนีโอนาซีเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือคนที่โปรนาซีอ่ะก็จะมีอยู่บ้างนะมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าทุกปีในเยอรมันเนี่ยมันก็จะมีคนที่แบบว่าเชียร์นาซีเนี่ยเขาก็จะเดินมาร์ชไปยังหลุมศพของผู้ช่วยอดอล์ฟฮิตเลอร์นะก็คือเขาชื่อรูดอล์ฟเฮสนะคราวนี้ประชาชนก็ไม่ชอบหรอกเอาตรงๆก็รำคาญแล้วก็พวกนี้ก็จะแบบโหรุนแรงอ่ะเป็นพวกฟาสซิสต์อ่ะก็คือแบบชอบนาซีอ่ะอารมณ์แบบนั้นก็ไม่ชอบก็พยายามจะสต็อปพยายามจะแบบโหไล่พยายามจะไม่ยอมให้เขาเดินนะซึ่งมันไม่เวิร์กหรอกเพราะเขาก็จะรวมตัวกันมาเดินจนได้ไปบอกพวกโลคอลเขาซิ่วเขาก็ไม่สามารถหยุดได้มันเป็นฟรีดอมไงที่เขาจะเดินน่ะเขาจะมาร์ชทำไงก็ไม่รู้แหละวันหนึ่งเนี่ยเขาก็มีวิธีคิดคือเขาก็ไปเซตไอ้หน่วยงานอันหนึ่งชื่อ Exit นะไอ้หน่วยงาน Exit เนี่ยมันคือการมันเป็นหน่วยงานที่จะมาแบบพูดง่ายๆว่าให้ความรู้แหละว่านาซีเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้แล้วจะไปเกี่ยวอะไรกับไอ้ Exit นี่เขาก็บอกว่าเอางี้ไหนๆจะเดินอยู่แล้วใช่ไหมห้ามก็ไม่ยอมใช่ไหมก็เอาแบบนี้ดิทุกไมล์ที่เขาเดินไปอ่ะประชาชนจะรวมตัวกันเนี่ยบริจาคเงินให้กับหน่วยงาน Exit เนี่ยที่ต่อต้านในนาซีเนี่ยเพราะนั้นไอ้คนที่เป็นนีโอนาซีเนี่ยมันเดินเพื่อจะเอาเงินไปเข้าอีกฝ่ายตรงข้ามเลยนะแล้วทำป้ายเลยนะว่าถ้ามาถึง100เมตรเนี่ยเอาเงินไปเลย€1,000แล้วขอบคุณเลยขอบคุณไหมทุกคุณช่วยเดินมาเพื่อฟันดิ้งเรื่องนี้ซึ่งไอ้นีโอนาซีมันไม่อยากฟันดิ้งนะมันไม่ได้ฟันดิ้งมันเองแต่ว่าประชาชนจะรวมกันจ่ายพอเดินไปอีก200เมตร 2,000 ยูโรมาแล้วขอบคุณมากแล้วแบบมีไอ้คอนเฟตติอ่ะแบบยิงแบบฉลองแบบเฮ้ยคุณแบบคุณยอดเยี่ยมมากมา3คือเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเดินไปจนถึงสุดทางถ้าไปถึงสุดทางเนี่ย10,000 ยูโรบริจาคทันที คือชาวบ้านพร้อมบริจาคอยู่แล้วแต่อันนี้มันทำให้เห็นว่าการเดินของยูอ่ะทำให้ไล่ตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะเขาบอกว่าก็ชนะคือถ้ามันหยุดเดินก็ชนะหยุดเดินก็ชนะแปลว่ามันก็จะได้โซลปัญหาก็คือไม่ต้องเดินแต่ถ้าเกิดจะเดินต่อก็ชนะเพราะว่าเงินฟันดิ้งก็จะเข้ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายนี่ก็บอกว่าไม่รู้จะเดินไปทำไมว่าเหมือนไปเดินฟันดิ้งให้เขาอ่ะฟันดิ้งให้กับหน่วยงานที่ตรงข้ามเราอะไรเงี้ยผมว่าดูเป็นความคิดที่ไม่น่าเชื่อว่ามันมีคนคิดได้แบบเนี้ยเราอย่างมากเราก็บอกว่าโหเอาตำรวจมาเอาอะไรมาซึ่งมันแบบมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดกฎหมายตรงๆเขาจะเดินน่ะผิดกฎหมายตรงไหนอ่ะแต่ตอนนี้มันทำให้การเดินนั้นมันดู discourage เลยคือเดินไปทำไมเดินไปฟันดิ้งให้กับทีมตรงข้ามอ่ะอารมณ์คล้ายๆแบบเนี้ยซึ่งมันก็เหมาะตามชื่อนะ creative blindness คือแบบมัน creative แต่ว่ามัน blind คือเราไม่ค่อยมองไม่ออกตั้งแต่แรกว่ามันมี solution แบบนี้อันนี้เป็นอีกเรื่องที่ชอบสิ่งที่เราเห็นจากทุกๆตัวอย่างที่เล่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือไม่มีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเชิงการออกแบบอะไรที่แบบความคิดสร้างสรรค์คนคิดเกี่ยวกับงานศิลปะใช่ไหมคนทำงานออกแบบได้ทำดีไซน์ได้ทำไอ้กราฟิกอะไรพวกนี้ได้นะแต่ตัวอย่างในเรื่องนี้ไม่มีเลยนะทุกอย่างที่เรามาเป็นเรื่องที่อยู่ในที่เราเห็นหันไปรอบตัวทั้งนั้นนะแล้วก็เป็นเรื่องของการมองมุมต่างจากเดิมแล้วก็เป็นแนวคิดที่ต้องบอกว่าถ้าเรามองจริงเราก็เห็นนะเขาตั้งชื่อหนังสือดีนะคือถ้าเรามองจริงเราจะเห็นความสร้างสรรค์ที่อยู่ในนั้นเพราะจริงตัวเดฟท็อตเขาก็เขียนอธิบายชัดเจนว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันคือการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาจากมุมมองของที่ไม่เคยถูกมองเห็นมาก่อนการแก้ปัญหาเรื่องนั้นนะแต่ด้วยวิธีใหม่ที่ไม่ใครเคยเห็นมาก่อนคือผมว่าเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบอ่านแล้วเนี่ยได้ข้อคิดทุกบทขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นคุณอยู่ในสถานการณ์แบบไหนแล้วมันส่งพลังให้เราเยอะจริงๆนะอย่างเรื่องหนึ่งผมว่าอันนี้อาจารย์น่าจะอาจารย์และใครก็ตามที่ชอบฟุตบอลน่าจะจำได้นะฮะ European Cup รอบชิงชนะเลิศนะฮะลิเวอร์พูลกับ AC มิลานนะครับตอนนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยจบครึ่งแรกเนี่ยลิเวอร์พูลตาม 3-0 นี่คือเขาเขียนบอกว่าเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยต้องเจอกับเอซีมิลานทีมที่เล่นฟุตบอลได้ยอดเยี่ยมที่สุดทีมหนึ่งมีอังเดรเชฟเชนโกอยู่ด้วยนะฮะถูกทิ้ง 3-0 เลยนะฮะแล้วก็ตอนอยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ยพักครึ่งราฟาเบนิเตสพักครึ่งอ่ะบอกว่าก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกว่าจะจบยังไงเอาขอให้ทำประตูสักหนึ่งลูกแล้วกันดูว่ายิงหนึ่งลูกแล้วเนี่ยเกมจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนอกจากนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลก็ยิงได้คือพอไม่ต้องคิดว่าจะเอาชนะแล้วเพราะ3ลูกมันเยอะใช่ไหมยิงหนึ่งลูกแล้วก็ไล่ขึ้นมาฮะแล้วในที่สุดเนี่ยก็ไปชนะจุดโทษนะผมคิดว่ามันคล้ายกับหลายคนที่ทำธุรกิจตอนนี้ที่เจอพิษโควิดอะไรต่างๆไปนะผมเปรียบเทียบเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ต้องคิดหรอกว่าเราจะกลับไปเท่าปีก่อนโควิดยังไง2019ยังไงจะกำไรเยอะยังไงผมว่าบางทีเราขอยิงลูกหนึ่งก่อนแล้วดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างผมอ่านแล้วผมคิดอย่างนี้จริงๆนะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีไม่แน่นะยิงได้หนึ่งลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือมันจะตามมาแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าโอ้แม่งแพ้แน่ไม่เล่นแล้วเนี่ยมันก็แพ้มันก็แพ้ผมว่า mindset ก็ดีนะ mindset คือไม่ได้บอกว่าเฮ้ยครึ่งหลังต้องยิง3ลูกแบบนี้นะกองหน้ามันเลยเอาเหอะพี่ยิงเองเหอะ3ลูกใช่ป่ะขอลูกเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยดูมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนจริงนะผมจำได้ตอนนั้นนะดูนัดนี้แหละดูตอนนั้นผมก็ดูไม่ได้เชื่อหรอกแต่ว่านั่งแช่งอยู่เขารู้เลยเนี่ยแช่งทีมไหนผมไม่ได้บอกนะเขาใช้พลังเยอะเหมือนกันนะพอๆกับเชียร์เลยชื่นชมต้องแช่งเดียวกลับมาได้ยังไงโอ้โหคือผมว่าแบบแต่ไมซ์เซตแบบเนี้ยมันคือไม่ได้บอกว่าเฮ้ยยูต้องกลับมายิงให้ได้3ลูกเงี้ยผมฟังแล้วท้อไงขอแค่ลูกเดียวผมว่าโอ้ชอบคนคิดคือคนที่ใช้ลาฟาเนี่ยก็เก่งอ่ะก็สามารถกระตุ้นลูกทีมแล้วมันจริงนะโมเมนตัมผมจำได้ว่ายิงลูกแรกกลับมาแล้วมันเหมือนกับมีแรงฮึดละลูกสองมันมีสิทธิ์ละพอลูกสองมานี่แบบเป๋เลยนะอีกทีนึงแบบใจใช่ทีมนึงเป๋เลยอีกทีมนึงเป๋เลยลนเลยล่ะแบบแล้วก็ลนเลยพอลนปุ๊บแล้วก็เละใช่ใช่แล้วมันกลับมาได้ว่าโอ้สุดยอดดีคือหนังสือเล่มนี้โหไม่รู้กี่สิบตอนนะฮะมี7ส่วนอ่ะส่วนนึงก็มี10ตอนได้มั้งผมว่าน่าจะเกือบ70 ตอนนะก็ยังคงเป็นข้อพิสูจน์ที่อย่างที่เปียกอาจารย์มากคือฝีมือไม่ตกจริงแหมผมจริงๆหนังสือนี้ก็ออกมาหลายปีนะแต่ว่าก็ยังต้องบอกว่าฝีมือไม่ตกจริงผมไปตามกว้านอ่าน เล่มที่เขาเขียนทั้งหมดเลยนะคือแบบไปนั่งดูเลยจริงๆก็มาจากคุณแท็บนั่นแหละตั้งแต่ Predatory Thinking อ่ะนะเล่มนั้นเนี่ยกระต่ายหมาป่าอะไรนั่นน่ะอ่านนั้นน่ะเล่มนั้นเป็นเล่มแรกที่ผมได้อ่านแล้วก็พอไปอ่านเสร็จแล้วแบบโอ้โหคราวนี้มันละเล่ม2ไอ้ 1+ เอ้ยหรือเล่มนี้ว่า 1+1=3อีกแล้วก็มาเล่มนี้มั้ง Creative Blindness มันมีไอ้อะไร Creative Mischief อีกเล่มหนึ่งมั้งก่อนหน้า4เล่ม4เล่มครูบอกว่านั่งอ่านแล้วว่าโอ้โหคือแล้วก็ The Power of Ignorance ใช่5เล่มใช่สนุกก็ผมคิดว่าใครชอบเขียนหนังสือที่เป็นสั้นๆนะฮะรู้สึกแล้วลองอ่านวิธีการเขียนของ Dave Trott เนี่ยผมว่าจะช่วยเป็นวิธีการเป็นแรงกระตุ้นเนาะในการออกแบบดีไซน์การโครงสร้างเรื่องดีผมแนะนำอีกอันหนึ่งด้วยคือผมว่าคนที่อยากอ่านหนังสือภาษาอังกฤษแล้วแบบกลัวว่าหนังสือภาษาอังกฤษอ่านยากเนี่ยผมว่า Dave Trott คือเล่มมันหนาจริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องสั้นๆไงคือคุณอ่านเล่มบทที่1แล้วคุณไม่ต้องไปต่อบทที่2ไงผมว่าอ่านมัน2หน้า3หน้าคือมันอ่านง่ายจริงนะแล้วมันจะมีกำลังใจแล้ว Dave Trott เขียนสนุกด้วยไงเขียนแล้วแบบว่ามันเฮ้ยอย่างนี้เหรอคือแบบอารมณ์แบบนี้วางไม่ลงแล้วแบบอยากอ่านต่อแล้วถ้าไม่อยากอ่านต่อก็หยุดตรงไหนก็ได้หนังสือที่อ่านยากคือแบบประเภท10หน้าไม่มีหัวข้อขั้นเลยคือโอ้โหเจอแบบนี้ท้อเลยไงแล้วถ้าหยุดก็เดี๋ยวไม่รู้เรื่องอีกเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาอีกวันนึงงงแล้วไอ้ที่ก่อนหน้านี้มันคืออะไรผมว่า Dave Trott เนี่ยน่าจะสตาร์ทได้ดีเลยล่ะสำหรับคนที่ชอบแนวนี้นะก็เป็นอีกเรคคอมเมนต์นึงแล้วเรื่องเล่ามันไม่น่าเบื่อสลับไปสงครามกีฬาคนทั่วไปช่างซ่อมบ้านคือเขามีเรื่องสารพัดเขามาคือถ้าแบบโอ้ถ้าเล่าเรื่องสงครามเดี๋ยวมันก็ไม่ไหวนะนึกออกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาคือสลับไปเรื่อยๆมันก็เลยแบบอ่านได้ด่านได้เรื่อยๆจริงๆเดฟทอตทุกวันนี้อายุ74ปีแล้วนะครับก็ยังคงสร้างผลงานออกมาเป็นอีกอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะบอกว่าอายุไม่สำคัญเลยหนังสือที่เขาเขียนเล่มล่าสุดนี่ก็เพิ่งออกมาไม่กี่ปีเองนะฮะใช่ใช่ก็ออกมาตอนอายุ70แล้วอะหลัก70เป็นกำลังใจเหมือนกันนะอาจารย์พี่ปิ๊กนะว่าเรายังถ้าเราอีกหลายปีให้ลองคิดดูสิว่าเรื่องที่เขาเขียนเนี่ยมันทันสมัยนะอ่านแล้วมันแบบมันทันสมัยอะแต่เขา74แล้วอะแสดงว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยมันอายุนี่มันไม่ใช่กรอบไม่เป็นอุปสรรคใช่ไม่เป็นอุปสรรคถ้าเรายังอยากจะนำเสนอผลงานดีๆให้กับโลกมันก็เป็นกำลังใจให้กับคนแล้วผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเดฟทรอตเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเขียนเองครับว่าเขาอ่านสื่อเยอะนะเขาบอกเขาเป็นคนชอบอ่านแบบนู่นนี่อะไรสารพัดอ่ะแต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นก็คือเวลาเขาอ่านเขาไปเห็นเรื่องหรือว่าเขาไปดูซีรีส์หรือเนี่ยเขาเหมือนเขามีข้อคิดตลอดอ่ะคิดตามได้ตลอดอันนี้ต้องฝึกเพราะว่าเรื่องที่เดฟทรอตเล่าเนี่ยเขาไม่ได้เล่าเรื่องเฉยๆแต่เขาขมวดปมให้ด้วยแล้วหลายครั้งเนี่ยมันจะเป็นว่าเขาเล่าเรื่องนึงแล้วข้ออีกเรื่องนึงมาต่อกันแล้วเขาก็สรุปว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอในบทนี้ซึ่งเป็นมุมอาจจะเป็นมุมนึงของเรื่องนั้นเท่านั้นเองเขาไม่ได้แค่เล่าเรื่องเฉยๆซึ่งผมว่าทักษะเนี้ยจะเป็นทักษะสำคัญสำหรับมนุษย์ในอนาคตจริงจริงจริงผมว่าบางทีคนเราบางทีอ่านแบบอ่านไปลอยๆคืออ่านดีกว่าไม่อ่านนะผมเชียร์เรื่องอ่านหนังสือแต่บางทีอ่านแล้วมันก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านไม่ได้คิดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะเพลินๆถ้าเป็นนิยายก็อ่านไปก็ได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นหนังสือที่แบบมันจะเอามาตอบโจทย์ผมว่าเอาเรื่องราวเราเข้าไปมีคนเคยบอกผมนะบอกว่าเวลาอ่านหนังสือเนี่ยให้เอาปัญหาที่เราเจออยู่พยายามเอาไปสวมในสถานการณ์แบบนั้นนะว่าคือมันอาจจะเป็นคนละเรื่องเลยอ่านเดฟทอมอาจจะคนละเรื่องเลยแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์เรื่องที่เราเจออยู่คือบางทีเราไม่ลิงก์เองไงคือมันไม่ลิงก์มันก็เลยผ่านไปไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ถ้าเกิดเราพยายามเอาโจทย์ที่เรามีอยู่ในการอ่านเนี่ยสมมติโจทย์ก็คือขายของไม่ออกเนี่ยเจอแบบนี้มันช่วยขายของได้ไหมเจอแบบนี้ขายผมว่ามันสนุกเลยนะคือมันมี apply มันอาจจะไม่ได้ทุกเรื่องหรอกแต่พอ creativity มันก็เกิดเพราะว่ามันเอาเรื่องที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันเลยอย่างเรื่องที่คุณทับเล่าอย่างเงี้ยหลายๆเรื่องเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะช่วยเราขายของได้ก็ได้นะแต่เรายังนึกไม่ออกตอนแรกผมว่าอันเนี้ยอาจจะทำให้อ่านหนังสือได้สนุกขึ้นด้วยแล้วถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ไปทำอะไรเลยเนี่ยเอาไว้ไปเล่าให้คนอื่นฟังก่อนก็จะดูหลอกก็เป็นเรื่องเล่าที่ก็จะดูหลอกมากนะแล้วไปบ่งกินข้าวกันเนี่ยเล่าให้ฟังก็เจ๋งนะก็จะดูหลอกมากแล้วที่สำคัญคือมันจำเรื่องได้ง่ายใช่เรื่องมันไม่ซับซ้อนมันแล้วขมวดปมให้เสร็จสับเลยคุณท่องติดตัวสัก10เรื่องนะหล่อเลยหล่อจริงใช้ได้ทุกประการแล้วเดฟทอตเนี่ยเรื่องเล่าหล่อมากด้วยเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่คนอื่นไม่ค่อยได้ยินใช่เป็นแบบไอ้เรื่องแบบอะไร มาร์คซักเกอร์เบิร์กลาออกมาอะไรเงี้ยคือแบบไม่ต้องเล่าแล้วไงคนได้ยินกันหรอคนนั้นหรออันนี้แบบว่าเรื่องเล่าโอ้โหมาไงวะคือว่าโอ้โหจริงผมไปอ่านมาจากไหนวะอะไรเงี้ยโอ้โหเราจะมีเขาเรียกความหล่อขึ้น 5% ในโต๊ะอะไรคือหลายเรื่องในนี้เนี่ยไม่มีที่อื่นจริงๆนะจริงผม Creative Blindness เนี่ยผมเคยเอาไปเป็นโจทย์ให้นักเรียนเขาช่วยกันโซลนะผมมีโซลูชันจากเดฟท็อตเนี่ยอย่างไอ้เมื่อกี้ไอ้รับสายวางสายผมเคยถามนะบอกว่าถ้าเป็น call center ทำไงยกเว้นอย่างเดียวคือห้ามเพิ่มคนเนี่ยถ้าเป็นอยู่ทำไงมันก็แบบว่าโอ้โหทำไงอ่ะให้ขุนยนต์มาตอบให้นู่นให้นี่ผมว่ามันก็มีข้อทั้งนั้นเนี่ยทำไงให้คนมันแบบมันแฮปปี้มากขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเราอ่านเดฟท็อตแล้วก็แบบไปเจเนเรตไปสร้างคำถามได้เลยนะคือแบบว่าสนุกดีเขาก็แบบว่านั่งระดมสมองกันแบบทำไงดีวะอะไรเงี้ยมันครับแล้วมันเอาไปต่อยอดได้อีกนะมันไม่จำเป็นต้อง call center นะมันถ้ามันเป็นอย่างอื่นอีกอะถ้ามันมีปัญหาแบบนี้เราใช้วิธีการแบบนี้ได้ไหมอะไรแบบอย่างเงี้ยยกตัวอย่าง call center เนี่ยลองเอาไปดูสิว่าเป็นเรื่องของคนที่รอคิวหน้าร้านอาหารคืออย่างเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์เล่าเนี่ยผมนึกไม่ออกจริงนะว่ามันจะเทิร์นออกมาเป็นบวกได้ไงแต่มันก็ได้จริงแล้วมันก็เบสิกด้วยแล้วใครวางสายคือผิดเลยแล้วไอ้คนวางสายถูกใช่เลย วางสายนี่คือแบบดูแบบอ้าวโอ้โหมันไม่ยอมใจร้ายมากคุณแบบไร้น้ำใจอะไรเงี้ยโอ้ยรู้สึกกิลตี้ไปช่วยชีวิตอ่ะจริงคืออย่างน้อยผมว่าอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะได้เลยเนี่ยนะครับก็คือว่าคุณจะเห็นว่าปัญหาที่คุณคิดว่าอย่างที่อาจารย์บอกอะว่าอ้าว call center วิธีแก้ต้องเพิ่มคนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีวิธีอื่นหรอกเนี่ยมันมีวิธีอื่นจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเฉพาะกับปัญหา call center แต่มันมีกับเรียกว่าอาจจะทุกปัญหาที่คุณเจออยู่ณเวลานี้ก็ได้แล้วหนังสือเนี่ยผมว่ามันกระตุ้นเรื่องนี้ว่าเฮ้ยทุกเรื่องที่เราเจอตอนเนี้ยเฮ้ยลองมองใหม่เราอาจจะชินกับ solution เดิมคือ problem A solution B มาตลอดชีวิตคือแบบเราสอนมาอย่างเงี้ยแต่เฮ้ยแต่ลองคิดใหม่บางที problem A solution อาจจะเป็น C D อะไรก็ได้ใช่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่ต้องอ่านอย่างยิ่งนะต้องอ่านอย่างยิ่งเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์หรือการใช้คำว่าความคิดสร้างสรรค์อาจจะไกลตัวไปนิดแต่ว่าผมอยากใช้คำว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆอ่ะมันจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ฝึกทำให้ได้เพราะว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมๆบางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลมันก็เลยต้องลองหาวิธีใหม่ๆครับแล้วก็ต้องชมคนแปลด้วยว่าแปลดีอีกแล้วคือเล่มนี้ถ้าแปลไม่ดีก็อาจจะลงเหวได้แต่ว่าเล่มเขาแปลดีเขาแปลดีต้องบอกเป็นอีกเล่มที่เราแนะนำนะว่าควรจะอ่านกันและอ่านได้เร็วมากรู้สึกว่าจะใช่แป๊บเดียวมันเพลินจบจริงๆรู้สึกแบบนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนที่แบบเราเดินทางไปไหนมาไหนนะแป๊บเดียวได้อ่านจบนะเพราะมันสนุกอ่ะนะฮะแต่ก็อันเนี้ยแล้วก็ที่อย่างที่อาจารย์บอกว่าใครที่รู้สึกว่าอยากจะเริ่มอ่านหนังสือภาษาเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะก็เป็นหนังสือเล่มที่ดีครับอ่านง่ายมีคนนึงที่เขียนคล้ายๆกันแต่ว่าจะไม่หล่อเท่าเดฟท็อตก็คือพอล อาร์เดนก็เขียนบทสั้นๆเหมือนกันเพราะเขาเป็นเอเจนซี่เหมือนกันพอล อาร์เดนก็อยู่เอเจนซี่มาก่อนเหมือนกันแต่ว่าเหมือนหลังๆไม่ค่อยเห็นผลงานออกมาแล้วนะเดี๋ยวต้องไปขุดดูว่าแกมีผลงานหลังๆซื้อตอนนั้น2เล่มป่ะ The Art of the Steal หรืออะไรสักอย่างป่ะพอล อาร์เดนป่ะใช่ๆจำไม่ได้แล้วก็อะไร What You Think อะไร Something นี่แหละอะไรไม่รู้ Think Opposite อะไรเนี่ยประมาณเนี้ยwhatever you think opposite อะไรประมาณนะนั่นแหละครับแล้วผมก็หายไปเลยนะผมไม่เห็นว่าแกมีผลงานอะไรใหม่ออกมาเลยพอเดนก็เขียนคล้ายๆกันแต่ว่าพอเดนจะไม่ได้มีเรื่องเล่าเยอะเท่าเดฟท็อตแต่สไตล์การเขียนแต่ละบทจะสั้นๆเหมือนกันก็ฝากทุกคนไว้กับ Creative Blindness นะครับภาวะสมองบอดผลงานของเดฟท็อตนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม Already ตอนนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว